นะครับอ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่การรีวิวการ์ดนะครับในแพ็ค Savior of Undoom นะที่เป็นแพ็คใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับนุจินะครับจากฮาร์ดคอร์แล้วก็ใครครับจีเป้ๆนะครับจากคอมมอนกราวด์นะครับอ๋อบอกว่ามีเสียงซ่าๆนิดนึงนะครับอันนี้อ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะยิงไปยาวๆเลยนะวันนี้โปรแกรมก็คือเราจะรีวิวการ์ดกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะตามด้วยการภาคไทยของการแข่งขันอุนดุมอินวิเทชั่นแนลนะเราจะได้เห็นพวกเอลิทาซานะครับเซเรนเดอร์อะไรพวกนี้นะครับมาสู้กันด้วยเด็กใหม่การ์ดใหม่นะคืนนี้เขาเหมือนเขาแบ่งคลาสใช่แล้วล่ะว่าแบบฝั่งอีวิลคลาสนี้ฝั่งคนดีคลาสนี้แล้วก็จะมีกัปตันของแต่ละฝั่งเลยนะครับจะเป็นโฟร์แดนกับคิปเลอร์นะโอเคแบ่งข้ามกันงั้นเราไม่ให้เสียเวลาเราเริ่มเลยแล้วนะพี่เป้คลาสหนึ่งก็ประมาณ15 นาทีนะผมมาคุมเวลาให้นะครับครับก็ดูอิดก่อนเลยนะครับดูอิดก่อนเลยนะตัวแรกนะครับโนมจัดสวนนะโนมจัดสวนนี่มันชื่อว่าการ์เด้นโนมหรือเปล่าการ์เด้นโนมนะโอเคการ์เด้นโนมบอกว่าคำนามรู้สึกนะครับถ้าคุณมีเวทค่าได้5หรือสูงกว่าในมือเรียกเทรนด์2ตัวนะครับตัวนี้เป็นไงครับพี่เป้อนุชมองว่าไงในคอนสตรัคครับในคอนสตรัคผมมองว่าเฉยๆเนื่องจากมันแปลกนิดมันแบบคือเขาเรียกว่าไงมันแปลกนิดๆตรงที่ว่าถ้าผมจะจัดเด็กที่เป็นเน้นเทรียนน่ะผมก็จะนึกถึงโทเค็นใช่ป่ะถ้าโทเค็นน่ะเวทหลักๆที่ผมไม่ต้องมีก็คือพวกซาเวทรอBlessing of Nature อะไรไม่ใช่ Blessing of Nature Blessing of the Ancient อะไรเงี้ยครับซึ่งค่าไล่มันต่ำมันจะมีแค่การ์ดไอ้ Forest Aid ที่ค่อนข้างสูงไอ้เพราะนั้นมันก็จะไม่ค่อยติดเนาะใช่ทีนี้มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าใบนี้มันรู้สึกเหมือนแบบมันทำไมมันกลางๆอ่ะคือมันกลายเป็นว่าแทนที่จะบอกว่าถืออะไรที่เป็นแอคโรเพื่อจะแอคโรอ่ะมันกลับบอกว่าให้ถือคอนโทรลแล้วเพื่อจะแอคโรไงก็เลยเข้าใจแปลกใจนิดๆเป็นโต้ตัวเองนิดนึงเข้าใจใช่ใช่ก็เลยรู้สึกว่ามันดูจะแบบทำไมฉันต้องมาเสียไล่4กับ2 3 2 2 2ตัวแทนที่จะแบบไปใช้ตัวอย่างชุดตอนนี้ที่มีอย่างเช่นแบบตัว3 2แล้วก็ระเบิดก๊อบลินอะไรอย่างเงี้ยคือมันโอเคมันอาจจะแวลูไม่เท่าแหละแต่ว่ามันใช้ง่ายกว่าแล้วมันก็แบบเมคได้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าใบนี้ถ้าตอนนี้ผมดูคร่าวๆผมรู้สึกว่ามันดูกึ่งๆจนไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่โดนใจอะไรกันอ่ะพี่เป้ครับไออาวิน่าเนี่ยคืออันนี้นี่อยากพูดจากมุมอาวิน่าเป็นหลักครับอาวิน่าเนี่ยคือจริงๆสับดูอิดเราก็อยากมีคาถาไล่5ไว้บ้างอยู่แล้วเนาะ Star 4 Star 5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเนี่ยมันก็มีโอกาสไม่น้อยใหญ่ได้เทิร์น4แล้วถ้าเทิร์น4เนี่ยเราได้2 3กับ2 2อีก2ตัวเนี่ยคือโคตรเก่งครับโอเคเดี๋ยวผมขอจะสุดแข็งแรงแล้วมันก็พอมีศักยภาพในอารีน่าครับถ้าเรามีสเปลใหญ่ก็ไปนี้ก็น่าหยิบเพราะมันช่วยทำบอร์ดได้ดีมากๆเลยโอเคอ่ะผมตอบคุณเซนนิดนึงนะทำไมรู้สึกเสียงพี่เป้เบาผมเพิ่มไว้ละถ้ายังเบาอยู่ก็บอกมานะครับเปิดซองได้วันที่6ดั้งย่าง7ใช่ไหมใช่ครับงานมากี่โมงน้องโมกมา5 ทุ่มนะครับค่าได้5ก็ยังดีนะโอเคอันนี้โทเค็นปกติไม่ค่อยใส่เวทใหญ่ๆอ่ะก็ใช่นะคิดเขียนคล้ายๆกันมีแค่ Forest Aid นะครับมันหนักไม่ค่อยสมดุลครับอารีน่าน่าจะเก่งโอเคโอ้มีคนส่งดาวให้ครับคุณสุธิพันธ์50ดวงขอบคุณมากๆครับโอ้โหนี่ครับได้ใส่วิเดียนใส่แว่นป่ะนะครับลูกผมเองอ่ะไปที่ใบต่อไปกันเลยครับพี่เป้แม่ค้าคริสตัลครับคริสตัลเมอร์แชนส์คริสตัลเมอร์แชนส์พี่เป้มองยังไงบ้างครับฮัลโหลครับพี่เป้ได้ยินไหมครับเมื่อกี้เหมือนเสียงลดขาดไปนิดนึงครับโอเคคริสตัลเมอร์แชนส์พี่เป้มองยังไงบ้างครับไอ้นี้เนี่ยถ้าในอารีน่าครับก็คือให้นึกถึงมาลาทายโทเทมอะครับครับใช้กันนะแต่ว่ามันก็การใช้มันก็พอกันแต่ว่ามันเป็นใบที่แบบเราต้องมีบอร์ดไปปกป้องมันนิดนึงอ่ะมันถึงจะสวยสัก2ใบนะครับก็ต่างนะครับซึ่งอาจจะพอเล่นได้แต่ดูอิดแต่ดูอิดอ่ะมันเป็นคลาสที่ไม่เข้ามันเอาบอร์ดคืนยากมากเพราะนั้นใบนี้มันจะเป็นเหมือนใบ
กลางไอเกมมากกว่าเพราะเราไม่อยากลงมันตอนต้นเกมเพราะลงไปมันก็โดนฆ่าตายง่ายๆอยู่ดีกลางๆแล้วกันเหมือนมานาทายคือถ้าปกป้องได้เราผัดชนะเกมด้วยมันแต่เกิดเราปกป้องไม่ได้มันทำให้เราแบบบอดเราตามเยอะเพราะพลังมันค่อนข้างแย่นะครับผมมองกลับนิดนึงกลับกันนิดนึงพี่เป้ใบเนี้ยถ้าเอ้ยเราต้องมีสกอร์ได้ลืมไปบอกเอาสัก 1-5 แล้วกันพี่เป้ได้ใบเนี้ย ผมอ่ะถ้า 1-5 ผมให้5เลยคริสตัลมาแชนส์เนี่ยคือในคอนสตรักใช่ไหมเอ่ยใช่ในคอนสตรักคือผมมองอย่างแรกเลย1คือ2มันได้1-4เนี่ยมันก็ถือว่าแรงพอสมควรนะคือถ้าคิดง่ายๆก็อย่างไออะไรนะ Evil Miscreant ตัวแสบๆหน่อยฮะก็3ได้1-4ไอนี่คือ2ได้1-4ไม่พอนะคือแบบว่าเขาเรียกว่าไงอย่างถ้าเราเทียบกับโนวิทที่แบบใกล้กันเลยไอ้นั้น2-1-1ป่ะจั่วใบหนึ่งไอ้นี่คือแบบว่า2แล้ว1-4จั่วใบหนึ่งอ่ะแล้วคือแบบว่าเขาเรียกว่าไงโอเคแต่มันโอเคมันเล่นออนเคิร์ฟเทิร์น2ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันแบบว่าคือความรู้สึกแวลูของมันน่ะมันรู้สึกว่า1คือศัตรูก็ต้องรู้สึกว่ามันต้องเคลียร์ผมรู้สึกว่าเทิร์น3หรือเทิร์น4อ่ะการเคลียร์ตูด1-4มันโอเคมันเคลียร์ได้แต่มันต้องใช้แวลูแล้วก็เสียแอคชั่นบางอย่างอะไรเงี้ยในความรู้สึกเราก็เลยรู้สึกว่าด้วยความที่มันเกิดมาแล้วมันเข้ากับเควสของดูอิดด้วยอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมว่ามันเจ๋งอ่ะในความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าสแตทแม่งก็ดีแล้วก็แบบวอนตีนหน่อยๆอะไรเงี้ยรวมถึงดูอิดเองอ่ะคือถ้าเขามาแนวเนี้ยเขาต้องเป็นสไตล์แบบคอนโทรลแล้วซึ่งถ้าเป็นคอนโทรลอ่ะไอ้การ์ดอย่าง1-4ดรอป2เงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันโคตรสารพัดประโยชน์เลยคือเทรดพวกซิลเวอร์แฮนด์หรือว่ากลุ่มพวกแบบจิ๊บจ้อยๆแบบได้หมดเลยอ่ะก็รู้สึกว่าเหลือทิ้งไว้เราได้จั่วเขาก็ต้องเคลียร์ถ้าเขาเคลียร์ก็เหมือนมาซับเดเมจแทนเราทั้ง4อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับคือในอามิน่ากับคอนสตรักต์นี่บอร์ดมันจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างเทิร์น3อามิน่าแบบเราจะเห็นพวก3 3 3 4 4 3ลงมาละไอ้ตัวนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นตัวเล็กอย่างรวดเร็วไงแต่อย่างคอนสตรักต์บางทีแบบถ้าเราเจอคอนโทรลด้วยกันเงี้ย1-4นี่อยู่ยาวเลยนะแบบครับก็อันนี้ให้5ในอามิน่าที่ให้ประมาณ 2.5 ถึง 3แล้วกันนะครับประมาณนั้นโอเคจัดไปครับกลางๆบอกในแชทก่อนนะครับอาจจะอ่านแชทไม่ได้มากไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะกลัวเดี๋ยวถ้าอ่านแชทเนี่ยคืนนี้ไม่ต้องนอนนะครับแต่ผมอ่านตลอดนะบอกก่อนเขียนมาเนี่ยผมอ่านตลอดแต่อาจจะไม่ได้อ่านออกอากาศนะครับแต่ว่าเนี่ยดูอยู่ตลอดนะครับเทียบกับอาร์โคไลท์เป็นใบที่ต้องเคลียร์นะครับอ่ะถัดมาครับพี่เป้ครับOasis เชี่ยวกราดครับใบนี้นี่ในแบบบางเจ้าที่ทำเทียริสอามิน่าเขาให้ใบนี้ใบที่เก่งสุดของดูอิดไปแล้วนะครับโอ้โห Oasis เพราะว่าเซิร์ชเจอร์เนี่ยครับเพราะว่ามันสารพัดประโยชน์จริงๆครับคือลงล่างปกติได้5รัชเนี่ยมันเก็บมินเนี่ยนขนาดแบบไล่4ได้ทั้งเกมไออามิน่าเนี่ยเราลง5ไล่5ได้5เป็นมาตรฐานอันนี้มีรัชด้วยไงคือทำให้แบบมาเอาบอร์ดคืนได้อย่างรวดเร็วนะครับหรือว่าสมมติเราเจอตัวมินเนี่ยนขนาดกลาง2ตัวเราก็แยกร่างเป็น3-3ก็เคลียร์บอร์ดได้อีกคือใบนี้แบบมันสามารถประโยชน์มากๆเลยครับก็คือในอาวิน่านี่คือให้ 5.5 ส่วน5เลยแล้วกันเก่งมาก3-3นี่ก็ได้รัชทั้งคู่หรือว่าใช่ครับ3-3ก็เป็นรัช2ตัวคือมันช่วยเคลียร์บอร์ดมันพลิกบอร์ดคืนอาวิน่าได้สวยมากมินเนี่ยนตัวกลางก็ใช้5-5มินเนี่ยนขนาดก็ใช้3-3ครับอันนี้ตอนนี้คลาสที่1นะครับเพิ่งคลาสแรกเลยครับใบที่3เองครับนุชมองไงในคอนสตรักเอ่ย Oasis เชี่ยวคอนสตรักอะครับโคตรเก่งไอ้นี่นี่แบบก็เต็ม5เลยอะคือไอ้นี่นี่คือถือว่าคือผมเคยบอกไว้อยู่แล้วตอนตั้งแต่ก่อนหน้านี้ว่า Quest Do It อะจะเล่นได้ถ้า Do It มี Choose 1ที่ราคาสูงซึ่งตัวนี้เป็น1ใน Choose 1ที่ราคาสูงคืออย่างที่พี่เป้บอกครับพี่เป้อ่ะพูดถึงการ์ดที่แบบว่าด้วยตัวมันเองที่แบบไม่คอนสตรักกับเควสเลยถูกป่ะซึ่งมันจะเลือกได้แค่อย่างเดียวซึ่งไอ้เลือกอย่างเดียวอ่ะจะเป็นเก่งมากแล้ว5-5เดียวก็เก่งจะเป็น3-3 2ตัวก็เก่งแต่เมื่อเข้ามาอยู่กับเควสอ่ะคือแม่ง5-5รัด2ตัวฮะมันแบบ กับค่าไล่5นี่มันแบบโอเวอร์สแตทสุดๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าผมมองว่าเป็นใบที่ดีแม่ครับคือถ้าอยู่เราอยู่ในบทบาทคอนโทร
ก็เอาไว้กันแอคโกรได้เราจะอยู่ในบทบาทบุกใบนี้ก็ไม่เลวไม่ใช่ว่าเป็นไม่น่าเกลียดสำหรับการบุกเท่าไหร่ครับก็เลยรู้สึกว่าผมให้ห้าเลยเหมือนกันใบนี้นะครับเก่งแบบไม่เก่งแบบทุกโหมดว่างั้นอคืรับมตัวนี้นะครับมาแน่นอนนะครับแล้วคอมมอนด้วยนะครับอีซี่ว่ใะช่ครับไปหายตไม่อ่ได้ครเัลบยการสำรวจที่คุ้มค่าครับอันนี้มันแปลเป็นไทยว่าอะไรเนี่ยเบอร์ตี้อัรนีนเีซ้ิร์ฟเหรอเบอร์ตี้เอ็กซ์เพดิชันถามใบอ๋นอี้ถามว่าคุ้มไหมครับนผะครมับในอารีนาก็ระดับหนึ่งแล้วกันคือเป็นใบที่ดีแต่ไม่ว้าวคือครับต้องเสคีรยับหนึ่งมาน่าในการดิสคอฟเวอร์เนี่ยมันทำให้เราเสียเทมโปนิดๆนะครับโดยเฉพคาระับเล่นเทิร์นหนึ่งเนาะก็ถือว่าเป็นใบที่แบบมีไว้ไม่เสียหายเพราะว่าเมื่อเราดิสคอฟเวอร์ได้ไอโอเอซิกเนี่ยก็คุ้มแล้วล่ะครับถามแล้วกันเป็นเหมือนเอนตินอ่ะเป็นใบทำให้เด็กเราแหละเดินเดินได้แต่ไม่ทำให้เราชนะงั้นดีกว่าอืมโอเคถ้าคอนสตักผมไม่ค่อยเหลียวแลใบนี้เท่าไหร่น่าจะอยู่ประมาณแค่สองประมาณนี้คือถามว่าด้วยแวลูเป็นการ์ดดีไหมก็เป็นการ์ดดีแบบเป็นการ์ดที่แบบไว้แบบหาของได้ทำนู่นทำนี้ได้แต่ผมเชื่อว่าไม่เสียสล็อตให้ใบนี้ยกเว้นเสียแต่ว่านะเว้นเสียแต่ว่าอยู่ในไฮแลนเดอร์คือถ้าอยู่ในไฮแลนเดอร์มันเราต้องมองว่าไฮแลนเดอร์เนี่ยมันต่างจากเด็กธรรมดาตรงที่เด็กธรรมดามันจะต้องจัดใบที่ดีที่สุด15ใบเข้าไปโดยแบบอาจจะมีพวกรีเจนเนอรี่ปนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฮแลนเดอร์เนี่ยเนื่องจากตัวเลือกมันมีน้อยลงพูดง่ายๆอย่างเช่นถ้าเราเล่นไฮแลนเดอร์แล้วมีเควสด้วยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ชูสวันเรามีจำนวนน้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นใบนี้ก็อาจจะเป็นใบหนึ่งที่เข้ามาเติมชูสวันซึ่งโอเคได้ผลหลากหลายทั้งรับทั้งรุกอะไรเงี้ยเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าคอนสตรักโดยปกติไม่นับไฮแลนเดอร์นี่ถือว่าใบเนี้ยคงไม่ใส่กันแต่ถ้านับขึ้นมาใบนี้ก็โอเคครับถือว่กาลเัป็บนขตึั้วนเลเนืาอะกที่ดีครับตัวเลือกที่ดีที่น่าจะเข้าตาครับผมอืมประมาณนี้โอเคข้ามไปเลยครับขใบอให้ต่อเลไปยครับครับอผ่ะมอ่านแชทซะหน่อยเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวน้อยใจเสเปก็นหแ้บาบห้าพอดีนะพครับอไดล่ีห้เาลยห้าได้10โอเค no comment กคารรับเติผมมมือมาตรผฐมานรูน้ะจักเก่งแบบพอดีครับโอเคหมายถึงใบเมื่อกี้เนาะใบเมื่อกี้อ่ะถัดมาครับล้นทะลักครับ overflow ครับใบนี้ถ้าให้คิดอามิน่าก็คล้ายๆสปรินต์เลยนะไอ้เจ็ดแต่ตัวมากกว่าใบหนึ่งแต่ว่าแต่ถามว่าเราจะแบบมันก็มีเวลาให้เราแต่เอาจริงๆอ่ะจั่วห้าพี่มองว่ามันเยอะไปนิดด้วยซ้ำนะอ๋อเพราะบางทีกลัวเราเล่นไม่ทันนะครับกลัวแบบมันจะล้นมือนิดๆแล้วก็มันเป็นใบที่แบบต้องใช้อย่างเร็วคือเทิร์น9เพราะว่าถ้าใช้เทิร์น7นี่ก็คือแบบเสียเทิร์นไปเต็มๆนะจะไม่ทำอะไรเลยนะครับก็มันเหมือนสปรินต์อ่ะให้สัก2.5ถึง3แล้วกันแล้วแบบไอ้ตัวฮีลเนี่ยบางทีมันไม่ดีนะถ้าเกิดสมมติเราเล่นนำอยู่แล้วไม่อยากหิงให้คู่ต่อสู้นะครับครับส่วนถ้าเกิดเรายิ่งตามเนี่ยใบเนี้ยมาจั่วห้าไม่ช่วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าดูอิดตามก็คือแพ้แล้วแหละครับอาการสูสีใบนี้จะเก่งนะถ้าเกิดบอร์ดแบบสูสีกันถ้าเกิดเยอะๆใบนี้จะเก่งมากก็ให้2.5แล้วกันนะครับก็พอหยิบได้ถ้าเป็นเด็กแอคโรก็พอหยิบได้แต่ก็ต้องคิดดีๆเพราะเราไม่อยากให้ฮีลไงส่วนของคอนสตาร์ไงครับใบนี้ก่อนสตักนี่ไม่ว่ายังไงผมก็ไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรฉีกภาพ UI ออกไปจากใบนี้ได้อะผมก็เลยรู้สึกว่ามันต้องมีอ่ะแล้วในเด็กเล่นแบบนี้มันใส่เป็นเด็กที่เราเล่นตามหลังเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นมันโอเคนะ ใช่ใช่คือต้องบอกว่าคือดูอิดอ่ะ UI อ่ะมันเป็นความรู้สึกที่แบบเรายอมเสียสิบมานาเรายอมเสียเทิร์นไปเลยอ่ะเพื่อเราจะใช้ UI อ่ะโดยที่แบบเราแค่รู้สึกว่ามันให้เกราะแล้วมันก็เติมมือแล้วลกคือแบบเวลาทั้งผมรู้สึกทั้งความรู้สึกในโดยเวลาที่เราเป็นผู้เล่นเองอะเรา UI เนี่ยเราก็รู้สึกแม่งโคตรทรงพลังเลยทั้งที่จริงๆใชบ่อร์ดมันก็ขึ้นมาแค่5ใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเช่นเดียวกันเวลาที่ผมเป็นฝั่งตรงข้ามอะเวลาที่ดูอิด UI อะผมรู้สึกว่าแม่งโคตรเซ็งอะรู้สึกว่ามันนําเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแบบเราแพ้แล้วอ่ะรู้สึกแโบดบนรใคีรซอร์สใคมรันก็ทุบมทั้ีงเกาะมันมีนั่นมีนี่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ไอ้ใบเนี้ยมันคือ7ไงแล้วคือแบบมันจั่ว5ใบมันเป็นแบบมันทําให้เราไม่ต้องงอการ์ดหลายๆใบของดูอิดแบบอนอลิดหรือว่าคือผมรู้สึกว่ายังไงอะดูอิดมันก็ต้องการอะเพราะว่าอย่างเคสตอนเนี้ยถ้าดูอิดมันเล่นแค่แอคโลที่เป็นโทเค็นอะ
เออโอเคมันเล่นแบบการ์ดตามมือได้แต่ถ้าเกิดวันที่มันจะเล่นคอนโทรลที่มันต้องการจะเล่นลูเซนบาร์กหรือเล่นอะไรเงี้ยคือใบอย่างเงี้ยมันจำเป็นมันจำเป็นสำหรับเขาอะที่มันจะแบบไว้ไซเคิลไว้อะไรซึ่งการฮิลพลังชีวิตของพลังข้ามห้าผมว่าดูอิดไม่แคร์เท่าไหร่อะท่านเออคือคอนสตักมันต้องเรียกว่าคอนสตักมันเรียกว่ามันต้องเลือกใช่ป่ะว่าจะเป็นแอคโรหรือเป็นคอนโทรอะไรเงี้ยคือคุณต้องเป็นสักอย่างมันไม่ได้นับแวลูแบบอย่างในอารีนาที่แบบนิดๆตลอดเออแบบต้องมานั่งได้เปรียบกันแบบเชือดเฉือนคมอะไรอย่างเงี้ยไอของเราของคอนโทรมันคือกูรอดเทอร์นิ้วชนะแล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวอ่านแค่นิดนึงนะครับไอมาสเตอรี่เราบอกว่ามาริกอสดูอิทคัมแบ็กอ่ะเป็นไปได้มาริกอสดูอิทคัมแบ็กว่ะคุณอันเดอร์บอสบอกว่าเปลี่ยนให้4ทับ5เลยครับมันฮิวหมดเลยนี่หว่าใช่ครับถ้าในคอนสตาร์มันก็4ทับ5ได้จริงครับใช่ใช่ฮิวบอดฮิวบอดฮิวหน้าฮิวหมดในโลกนะครับฮิวหมดนะครับก็คือมันจริงๆมันคล้ายๆ UI อ่ะมันต่างไปนิดนึงซึ่งโอเคผมว่า3มานาที่มันได้มาก็เอาไปทำอย่างอื่นได้มาเนี้ยครับแล้วก็เช่นเดียวกันผมก็เทียบกับสปินนั่นแหละสปินมันก็แบบเซ็งๆเนาะแต่สปินมันก็โอเคอย่างที่พี่เป้บ้างมันคือมันถูกหยิบบ้างไม่ถูกหยิบบ้างก็แล้วแต่สถานการณ์แต่นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าโลกไม่ได้เป็นแนวคอนโทรลแบบจ๋าๆได้มันก็เลยทำให้สปินไม่ได้สำคัญมากสำหรับโลกอะไรเงี้ยโอเคไปครับไปต่อไปเลยไปต่อครับเราเริ่มช้าแล้ววะเราเริ่มช้าแล้ววะกำลังเตือนอยู่อ่ะผู้ปกครองอานูบิซาร์ดครับนี่มันชื่ออะไรในอาร์วิน่าก็โอเคครับก็ขึ้นกับว่าเราอยู่เรามีสเปลใหญ่ขนาดไหนเนาะสมมติว่าเราหยิบไอ้ใบขวามือเนี่ยไอ้โอเอซิสเนี่ยไอ้ใบติดกับมันเนี่ยแล้วก็มีสตาร์ไฟสตาร์ฟอร์บ้างใบนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าสมมติว่าเราสตาร์ไฟแล้วเราลง3 5 4มันก็โอเคแต่คือเราไม่มีสเปลใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเพราะว่าพลังมันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าได้ครับไม่ค่อยคุ้มแต่ถ้าเกิดมีสเปลใหญ่ก็น่าหยิบครับเพราะมันก็เป็นเทมโปฟรีมันก็เหมือนอาร์เคดไทยแลนด์มันแบบมีประโยชน์แหละครับมาในคอนสตรักบ้างครับนี่ไงตอนนั้น UI โกงเพราะว่าเล่นแล้วมีอาร์เคดไทยแลนด์ลงบอร์ด นี่ไงนี่ฮะอาร์เคดไทยแลนด์เวอร์ชั่นอัปเกรดเลยครับเนี่ยคือ44ของอาร์เคดไทยแลนด์เก่งยังไงอะไอตัวเนี้ยแม่งเก่งกว่าไงแม่ง3 3 5ทอนน่ะคือสแตทเหนือกว่าความรู้สึกอ่ะมัน3 5ทอนนี่มันแบบมันหนักอยู่นะไอแค่ถ้าเราลงรถทะลักกับอันนี้ก็แบบสบายแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่นี่ไงไอตัวนี้เหมือนคู่หู UI คือจั่วมาต้องลุ้นน่ะเดี๋ยวมือเต็มต้องจั่วไอตัวอย่างงี้ขึ้นมานะก็เช่นเดียวกันครับเมื่อกี้ให้เท่าไหร่ก็ให้เท่ากันเลยผมว่าใบนี้คือเล่นได้แน่นอนในกลุ่มที่เป็นแบบ mid range control ขึ้นไปของดูอีกครับที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่ aggro อ่ะยังไงก็ใส่ได้ครับเหมือนกันครับในอวิน่าให้ประมาณ 2.5 ถึง 3เหมือนกันใบนี้เพราะว่าขึ้นกับว่าเราหยิบสเปลใหญ่ได้ไหมถ้าหยิบไม่ได้มันก็ห่วยแต่คอนสตักนี่จัดได้เลยใบนี้ มันเราหยิบสเปลใหญ่ได้ไงโอเคครับผมใบต่อไปแล้วกันใบต่อไปครับผม Oasis ลึกลับครับตอนนี้ในอารีนาเนี่ยถ้าเราจะเล่นเอา6ทอนอย่างเดียวครับมันก็แบบพอรับพอทนแล้วกันมันก็ไม่ได้ดีเวอร์อ่ะครับใช่ครับมันก็เพราะว่าเราคงไม่หวังเพราะว่าถ้าเกิดไล่6ฮิล12ยังไงมันก็ไม่คุ้มนะครับครับมันเสียทั้งเทิร์นไปเวลาเราจะใกล้ตายจริงๆก็ให้ประมาณสัก 2.5 แล้วกันคือแบบเป็นใบที่ไม่ว้าวอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าเราขาดเคิร์ฟ6ในเด็กก็ใส่ได้ครับโอเคมีคอนสตักบ้างคอนสตักนี่ใบนี้กลางๆแต่ว่าเข้ากันดีกับเควสดูอิทถ้าอยากเล่นเควสดูอิทใบนี้น่าสนใจแน่นอนเพราะว่าเป็นชุดวันที่ค่าได้สูงแล้วก็คือต้องบอกว่าชุดที่ผมบอกว่าต้องการชุดวันค่าได้สูงเพราะว่าหลังจากทำเควสเสร็จเราจะได้แบบโกงมานาได้มากซึ่งใบนี้ถือเป็นใบหนึ่งที่โกงมานาได้มากคือไล่ถ้าทำเควสเสร็จนี่ไล่ทีเดียวก็แอคโรนี่ก็แทบจะเฟืองเลยทันทีครับดับฝันจริงอ่ะคือฮิล12แล้วมาเจอ66ทอนนี่ก็ร้องไห้แล้วก็เลยแบบก็คิดว่าน่าจะหยิบในเควสดูอิทแน่นอนส่วนไฮแลนเดอร์ก็มีโอกาสหยิบอยู่แล้วเพราะว่าใบนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดถ้าจะอยู่ในไฮแลนเดอร์คือได้ทั้งสองประเภทเยอะแต่ว่าก็ควรจะเป็นไฮแลนเดอร์ที่ใส่เควสนะถ้าไม่ใส่ก็อาจจะไม่หยิบไม่ใส่ก็น่าจะมีตัวเลือกอื่นที่น่าสนใจมากกว่าครับประมาณนี้
มาใบต่อไปเลยช่องนี้สายเรียบร้อยไม่ด่าแรงไม่ต้องบอกว่าดูอิดเนี่ยเอาพูดตรงๆนะดูอิดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบเก่งนะมันมาคนละแนวไงแต่ก่อนมันได้แต่โทเค็นนี้มันเริ่มกลับเป็นดูอิดคอนโทรลได้นะครับจริงๆแล้วเออประมาณนั้นอ่ะเอลิสครับพี่เป้เอลิสเนี่ยเขาบอกว่าเอลิสเนี่ยเป็นใบไฮแลนเดอร์ที่แย่ที่สุดนะครับในบรรดาทุกใบถ้าเกิดมองในอารีน่านะเพราะว่าดูอิดเนี่ยถ้าเรากักไว้นานเนี่ยบอดเราตามแน่นอนครับแล้วลงมาก๊อปกี่ใบมันก็ไม่ค่อยพอเพราะนั้นดูอินเนี่ยเราก็ต้องลงมินเนี่ยนไปทำบอดเนาะซึ่งเราทำให้เราก๊อปเอลิสอ่ะมันจะไม่แรงเท่าไหร่มันเหมือนมันแบบมันขัดกันเองถ้าเราถือไว้นานเกินบอดตามเราแพ้อยู่ดีแต่ถ้าเราลงมินเนี่ยนไปหมดไอ้นี่ลงมาได้บาลูไม่เยอะมันที่กลางๆให้ได้ไม่เกิน 2.5 จริงๆครับOkay. มันไม่ได้มีเอฟเฟกต์แรงเท่ากับใบอื่นนะถ้าเกิดในอารีนาครับผมคอนสตรักนี่ต้องดูว่าเด็กนั้นคืออะไรครับว่าแบบคือต้องดูจุดประสงค์ของมันแต่อย่างที่ผมเคยพูดเหมือนกันว่าเอลิสใบเนี้ยคือเป็นใบที่มี potential สูงหมายความว่ามันทำสิ่งที่พิเศษเกินกว่าที่จะแบบที่จะจินตนาการได้หลายแบบเพราะว่าลักษณะของการก๊อปปี้การ์ดอ่ะมันเป็นเรียกว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันพิเศษอยู่แล้วอะเนื่องจากไม่คือเหมือนพูดง่ายๆคือสมองตัวนะเหมือนว่าเรามีรีเจนเนอรี่อะไรบางอย่างที่มันได้แค่ตัวเดียวแล้วมันมี2ตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกพิเศษอยู่แล้วเพราะนั้นผมดูว่ามันต้องจัดเก่งไม่เก่งขึ้นอยู่กับคอมโบนั้นมันใช้ได้จริงไหมแล้วจะมีคนหาเจอไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าตามที่เคยเห็นมาที่เขาตอนนี้คิดกันมาก็จะเป็นพวกแบบอะไรนะใช้ใบนี้กับฟลูปใช่ไหมครับใช้ใบนี้กับฟลูปแล้วก็แบบไนจักเกอร์ยิงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะค่อนข้างช้านะพี่เป้เคยเห็นไหมเคยเห็นพี่เคยเห็นแบบจริงๆใบนี้มีศักยภาพในป่ามากเลยนะครับไอเอลิสเนี่ยเพราะแบบมันจะมีคอมโบแปลกประหลาดเยอะมากใช่เรามีแร็ปรถคันไล่อีกนะคือแบบมันมี OTK มาแน่นอนนะครับใช่ครับซึ่งเรามันจะมีตอนนี้ที่เขาแบบเห็นกันที่แบบว่าเป็นอะไรนะใช้ไอ้ฟลูปค่าไล่หนึ่งครับที่มันจะมีมินเนี่ยนตายแล้วเราจะได้มานาเพิ่มอ่ะฟลูปกับเรียสกรูปครับผมแล้วเราก็ลงในจักเกอร์ลงไปแล้วเราก็เอาตัวนี้ลงแล้วก็ให้แบบคือให้ตัวนี้มันก๊อปไอเนี้ยก๊อปตัวฟลูปไว้ไอ้แบบก๊อปปี้ฟลูปไว้ครับแบบมีฟลูปบนมือแล้วเราก็เอาบีอ่ะไปตีมันเอาพึ่งไปตีมันพอเวลาพึ่งออกมาไอ้ไนท์แท็กเกอร์มันจะคว้างมีดพอบีตายอ่ะมานาเราก็จะเพิ่มและไอ้นี่ตายอ่ะมานาก็จะเพิ่มเราก็ลงฟลูปไปใหม่อีกรอบแล้วก็วนอย่างเงี้ยไปเรื่อยก็คือฟลูปบีเพราะว่ามันจะก๊อปปี้มือกันไปเรื่อยอ่ะเราก็จะมีมานาไว้เล่นฟลูปเล่นบีเล่นฟลูปเล่นบีเล่นฟลูปเล่นบีแล้วก็ไอ้ไนท์แท็กเกอร์มันจะปาไปเรื่อยโอ้ครับใช่นึกออกไหมแต่ว่าเขาเองเขาบอกว่ามันจะค่อนข้างแบบช้านะคือมันจะแบบไอเขาเรียกอะไรแอนิเมชันมันช้าอะไรเงี้ยประมาณนี้นิดนะแต่มีโอกาสเก่งแล้วกันครับส่วนใน Witcher Syndicate ครับเขาบอกว่าใบนี้คือ Strongest Highlander Card ครับในความคิดเขา เขาบอกว่ามันพิเศษมากครับเพราะว่ามี potential ที่จะสร้างวินคอนดิชันแปลกๆครับแล้วแน่นอนว่าจะต้องเป็นการ์ดใบหนึ่งที่บิสซาร์ดต้องพึงระลึกไว้เสมอเวลาที่จะออกการ์ดอะไรก็ตามหลังจากนี้ครับเป็นเวลา2ปีไอ้เราต้องระวังว่าไปเกิดมันไปก๊อปอะไรแปลกๆเนี่ยทีเคมาแน่นอนนะครับประมาณนี้นะก็เดี๋ยวรอดูครับใบนี้ไม่ต้องไปนั่งคิดเองนะหรือใครชอบคิดเองก็จัดไปนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราก็พอรู้นะครับใบนี้เนาะอ่ะพึ่งครับบีครับต่อเลยครับพึ่งนี่ก็เป็นเทพอารีน่าอีกใบนะเพราะว่าความเก่งของมันคือแบบเราใช้มันเนี่ยบางทีถ้าเกิดสมมติว่ามีเนี่ยตูดมันน้อยกว่า4อ่ะเราเหลือพึ่งไงก็คือเหลือพึ่งไว้ด้วยเนี่ยเรามีบอร์ดคือให้อารมณ์คล้ายกับอินโทชั่นนะครับใบเก่าของโน่นแหละของบอลล็อกแต่อาจจะเบากว่านิดนึงคือไล่ถูกกว่าดาเมจจะเถียนเนาะคือ4คือจริงไล่3ทํา4ดาเมจเนี่ยมันก็คือชาโดว์โบนะครับยังไงมันก็เก่งที่จะเหลือเด็กที่จะเหลือพึ่งด้วยแล้วมันจะมีซินเนอร์จี้กับโอเคกับ1กับไนท์แท็กเกอร์
2กับไปที่แบบมีเนี่ยนตายแล้วปั๊มเช่น Fresh Eating กูนะครับคือแบบเนี่ยคือมันในอาวินาเนี่ยบางทีแบบบอกแบบเราอยากให้มีเนี่ยเราตายไงเซตอัพอันนี้แล้วมันจะสวยเพราะนั้น B เนี่ยก็คือแบบภาพประโยชน์ครับลงเปล่าๆก็เก่งลงกับใบอื่นก็เก่งก็เป็นใบที่แบบ 1.5 เลยแล้วกันใบนี้โอ้ครับเยี่ยมเช่นเดียวกันครับผมว่าค่อนข้างน่าสนใจในคอนสตรักครับคือต้องเรียกว่าเมคานิกไม่เหมือนใครแล้วก็การไล่3ยิง4มันแวลูอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่คือดูอิดอ่ะมันมีผมเข้าใจว่าดูอิดมันการ์ดยิงอ่ะมีจำกัดหมายถึงว่ายิงออนแฮนด์อ่ะมันก็จะมีแบบจริงๆก็ไม่จำกัดนะมีหลายใบอยู่แต่ว่าใบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าไล่ครับคือถ้าเทียบกับใบอื่นๆอะไรเงี้ยถือว่าเป็นใบที่ดีครับแล้วก็เช่นเดียวกันมี potential ในเรื่องอื่นๆนอกจากแค่เรื่องของการยิงเฉยๆอะไรเงี้ยการมีมินเนี่ยนการมีอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นซินเนอร์จี้กับไนท์จักเกอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่ามันแบบมี potential ค่อนข้างเยอะครับมานี่คอมโบครับที่คนแบบคนเอามาลองใช้กันที่แบบว่าไอตัว50ที่แบบได้อ๋อลายแท็กเกอร์ใช่ไหมครับเอาพึ่งไปชน4ทีเนี่ยเท่าไหร่10 20ปุ๊บก็80แล้วนะครับ80ก็ต้องดูนะว่าสรุปอันนั้นมันโอ๊ตมันแบบมันทำได้จริงคือต้องเรียกว่ามันก็เห็นแล้วว่าทำได้จริงนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าถึงเวลาเล่นจริงๆมันได้ง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็พี่ว่ามันอารมณ์คล้ายกับแบบเหมือนฟอสซาเวตโลสมัยก่อนแต่มันไม่มีชาร์จไงแต่คือมันคอมโบให้แบบเราจะทิ้งหลายแคคเกอร์ตัวนี้ไม่ได้ใช่ก็จะเป็นคล้ายสถานการณ์ของโออาร์คอมโบพลีสก็คือเจอตัวนี้มาเคลียร์เท่านั้นต้องเคลียร์เท่านั้นนะเพราะนั้นก็ดีครับใบนี้ครับสร้างสรรค์ดีชอบนะครับใบนี้แปลกดีโอเคอะไรนะครับพี่เป้เท่าไหร่ดีครับใบนี้อ๋อสำหรับ B ใช่ไหมครับถ้า B นี่ผมว่าคอนสตรักผมให้สักประมาณ4นะผมว่าน่าจะมีโอกาสเห็นได้ไม่ยากครับใบนี้ครับใบนี้ไม่มีในอาร์บีนาครับเพราะเป็นเควสมันนุดลุยเลยครับโอเคสำหรับเควสนะครับสกายภาพล้นเหลือก็จบเทิร์นมีมาแน่ที่ยังไม่ได้ใช้4แล้วก็ได้น้ำตาออซิเดียนมาใบนี้เห็นแล้วนะครับต้องบอกว่าที่พูดได้เต็มปากเพราะว่าเห็นแล้วในตอนนั้นที่มีการไลฟ์สตรีมเทสกันนะก็บอกว่าคือหลังทำเควสเสร็จนี่อิมแพคมหาศาลนะครับแล้วก็ตอนนี้การ์ดที่เข้ามาเสริมค่อนข้างเยอะนะผมเลยมองว่าการที่คือก่อนหน้านี้ผมเคยบอกไว้ครั้งหนึ่งตั้งแต่ตอนแรกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าดูอิดอ่ะเหลือต้องมาทำเควสแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าดูอิดอ่ะไม่มีการ์ดที่จะสวิงเทมโปคือการ์ดแต่ละใบของดูอิดมันเหมือนเป็นการวิ่งแข่งอ่ะคือคุณจะแบบตามหลังเขาไม่ได้อ่ะลองคิดสภาพแบบโทเค็นแล้วเจอซูที่เขาแบบเทมโปบนบอร์ดนำตลอดอะซูมันก็จะกินโทเค็นไปแบบหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยเคยบอกเสมอว่าเควสเนี้ยไม่ได้ว่าทำง่ายนะการที่ไม่ใช้มานา4ครั้งเนี่ยหมายถึงคุณยอมเสียเคิร์ฟถึง4เทิร์นน่ะดูอิดเนี่ยตามไม่ทันนะประมาณเนี้ยแต่นั่นมันคือเหตุการณ์ที่เราไม่มีการ์ดชูส1สูงๆที่พอจะพลิกบอร์ดแต่ยกตัวอย่างเช่นนะตอนนี้มันมีไอ้อย่างไอ้เมื่อกี้55ลัชอย่างเงี้ยมีไอแบบคิว12 66ท้อนอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันพลิกแบบโอ้โหแป๊บเดียวอ่ะรู้เรื่องอ่ะหรืออย่างเซนาเรียสลงมาทีเดียวในนั้นตอนนั้นมันลงเซนาเรียสให้ดูอ่ะโอ้โหบอร์ดที่แบบคนละเรื่องเลยครับเรียกอะไรนะไอตัวที่แบบเรียก22แล้วก็ลงเซนาเรียสแล้วก็2แล้วปั๊มตัวอีก22เนี่ยโอ้โหคือลงเซนาเรียสทีเดียวบอร์ดได้แบบ44ใช่ครับแล้วคือหนักมาก44แล้วลองคิดว่าเราเจอแบบฟลูปอะไรที่แบบลงมาโกงมานานเข้าไปใหญ่อ่ะคือต้องบอกว่าดูอีกตอนนี้พร้อมจะเล่นคอนโทรลแล้วเพราะนั้นการ์ดใบนี้นี่คืออีซี่ว่ะทำได้อีซี่มากยิ่งมาเจอไอ้ใบเมื่อกี้ที่บอกว่าได้จ่วยต่างหากคือคุณยอมจ่าย2อ่ะได้1 4อ่ะเหมือนจ่าย3ได้1 4แล้วคุณได้จั่วใบนึงอ่ะคุณโอเคอยู่แล้วอ่ะคุณโอเคที่จะใช้มานาไม่หมดอ่ะเพราะนั้นก็เลยบอกได้เลยว่าเก่งใบนี้นะครับและน่าจะเห็นครับน่าจะเห็นในอันในเมตาใหม่ด้วยนะครับไม่แปลกใจถ้าดูอิดจะได้เล่นเควสนะผมว่าเควสนี้ใช้ได้เก่งเลยแหละนะครับแล้วก็อิมแพคที่เกิดขึ้นหลังจาก
หลังจากทำเควสเสร็จก็เพียงพอที่จะนำไปสู่ชัยชนะได้ครับให้ห้าไหมใบนี้ใบนี้ห้าไหมถือว่าเมตาดีไฟไหมใช่ไหมผมว่าได้ผมว่าได้เมตาดีไฟได้เพราะดูจากทำไมถึงคิดว่าเมตาดีไฟได้เพราะว่าคือที่คิดว่ายืนบนเทียร์หนึ่งได้เพราะว่าน่าจะสู้ได้ทั้งแอคโรทั้งคอนโทรลคือหมายถึงไม่ได้แบบว่าน่าเกลียดถึงขนาดแบบสู้ไม่ไหวอะไรเงี้ยคิดว่านะครับนี่ครับคุณไมค์บอกว่าผมเทียรี่คราฟดูอิดรอไว้แล้วนี่สิ่งดูอิดของแย้นะครับแล้วก็เมื่อกี้มีคนถามว่าไอรีวิวไปกี่คราฟแล้วนี่คือคราฟแรกนะครับกำลังจะจบเนาะแล้วก็นะเช่นเดียวกันนะโดยภาพรวมนะตกลงกับพี่เป้ไว้ว่าให้สรุปโดยภาพรวมนะอ่ะพี่เป้ครับโดยภาพรวมดูอิดครับเป็นไงครับเอาพี่เอาเนวินานะครับก็ดูอิดเนี่ยภาพรวมคือลองบ้วยนะครับเพราะว่าดูอิดเนี่ยมันเมตาเนี่ยนี่จะช้ามากนะครับแล้วดูอิดอ่ะเล่นเลทเกมได้ไม่ดีเท่าเมจหรือเท่าฟรีสนะครับคือแบบเล่นเร็วก็ไม่ได้เล่นช้าก็ไม่ได้นะครับเพราะมันจะแพ้ไอ้คลาสพวกนี้ส่วนเร็วมันก็การ์ดมันก็ไม่พอเพราะฉะนั้นดูอิดเนี่ยในเนวินาเมตาหน้านะจะแบบกว่าครับคือมวยกับวอริเออร์อีกโอเคก็คือพี่เป้ให้คำจำกัดความว่ารองบ้วยใช่ไหมครับนอนครับเหนื่อยแน่นอนนะครับโอเคจดไปกันนะเดี๋ยวผมจะพยายามเอาไอ้นี่ไปลงให้นะครับของพี่เป้นี่คือรองบ้วยนะสามคำมันเหนื่อยแน่นอนนะอ๋อเหนื่อยแน่นอนเหนื่อยสามคำเหนื่อยแน่นอนนะคนเล่นเหนื่อยไงคนที่เลือกดูอินอารีนาจะเหนื่อยนะครับมันเล่นยากส่วนผมนะโดยภาพรวมดูอินนะครับบอกได้เลยว่าทุกใบแทบจะทรงพลังและใช้ได้คิดว่าน่าจะเห็นเกือบทุกใบนะผมให้ความจำกัดความเลยนะครับคลาสนี้นะครับคืนบัลลังก์เอเคสามคำสวยๆโอเคไปเราไปต่อนี่เราเสียเวลาไปขนาดไหนวะเนี่ยพี่เป้เราต้องเร่งแล้วครับโทษทีครับต้องเร่งๆกันหน่อยละอ่ะนักฝึกสัตว์ป่าแรมคาเฮนเฮนอ่านยากเลยอ่ะเป็นไงครับพี่เป้เอาแค่ค่าพลังปกติเนี่ยได้3 4 3นี่คือเหนะคือแบบมันคือมาตรฐานนิดๆนะแล้วมันความเก่งคือเอาง่ายๆมันเหมือนได้3ได้4 3ไม่ได้จั่วใบนึงครับเพราะในเมตาเนี้ยอย่าลืมว่าอังโกโลเนี่ยดีเก่งมากแล้วอังโกโลอยู่ในอารีนานะครับตอนนี้อ๋อพวกแบบอย่างเงี้ยมันมีสปริงพอร์ตอย่าลืมมันจะมีพวกการ์ดมีเก่งเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยใบเนี้ยมันโคตรมันเป็นทั้งเทมโปและวาลูคือมันเก่งกับลิงฟ็อกซ์สิเนี่ยเพราะว่าพลังเดียวกับลิงฟ็อกซ์แล้วมันได้การ์ดเหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าแบบมันเก่งเนี่ยคือคนที่คิดว่ามันเก่งเอาจริงไอ้เป็นไบฮันเตอร์ที่เก่งที่สุดในบีน่าของชุดนี้เลยก็ได้นะครับโอ้เอาครับสุดยอดอันที่จะไม่เฉยมันก็ไม่น่าเกลียดอ่ะยิ่งเล็กบีสมันแถมยิ่งโคตรเก่งนะโอเคครับคุณเป็นไงเอ่ยในคอนสตักคอนสตักครับคอนสตักต้องบอกว่าจริงๆของพี่เป้สมบูรณ์ทุกอย่างครับใบนี้มีข้อเสียเดียวที่ยิ่งใหญ่ครับที่คอนสตักไม่เอาครับไม่มีบีสแท็กครับใบนี้เพราะฉะนั้นโอ้ใช่ครับไม่มีบีสแท็กเล่นมาสเตอร์คอไม่ได้ครับแล้วตอนนี้เด็กฮันเตอร์ส่วนใหญ่รันอยู่บนมาสเตอร์คอครับเพราะอย่าลืมว่าฮันเตอร์เนี่ยจุดอ่อนเขาการจั่วครับแล้ววันนี้มันลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะมันมีการ์ดจั่วอย่างมาสเตอร์คอครับแต่ใบนี้ครับก๊อปปี้บีสแต่ดันไม่มีบีสแท็กเป็นของตัวเองครับคือมันก็เลยเหมือนกับไอ้อะไรนะ How Master เฉยๆอ่ะที่ไม่ใช่ชออ่ะ How Master ที่เป็น 4-3 บัฟบีทอ่ะไม่ถูกใส่ครับเพราะไม่ใช่บีทแท็กครับแล้วเช่นเดียวกันนะจริงๆก็พูดถึงชอก็ได้นะครับชอจะเก่งแค่ไหนก็ไม่เอาครับสู้ทุนด้าไรโน่ไม่ได้เพราะไม่มีบีทแท็กครับผมก็เลยมองว่าใบเนี้ยบนคอนสตรักน่าจะมีปัญหาครับและสุดท้ายน่าจะจบลงเหมือนกับเจ้า How Master ครับเพราะดูขนาดชอยไม่มีที่ยืนนะครับแล้วไอ้ใบนี้จะมีที่ยืนเหรอครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าไหวครับ3-4-3ใบนี้ครับถ้าผมให้ก็น่าจะถ้าตอนนี้นะภาพที่มองน่าจะมัน2-2เต็มที่ครับไม่น่าเห็นพบเห็นในคอนสตรักครับโอเคสำหรับพี่เป้ครับพี่เป้ก็ให้เยอะแน่นอนให้ห้านะเมื่อกี้พอมันเก่งจริงโอ้สุดติ่งใบนี้นะครับอ่ะไปครับไฮยีน่าอัลฟาใบนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทพคอนสตรักแน่นอนเดี๋ยวให้นุชไปเพิ่มเติมนะครับใบนี้คือถ้าลงซีเคทถ้าเรามีซีเคทจะได้แบบ2-2เพิ่มอีก2ตัวนะจาก3-3ใช่ก็คือแต่ใบนี้ในไฮยีน่าใช้ยากครับเพราะว่าในไฮยีน่าต้องเร็วครับพอต้องเร็วเนี่ยบางทีเราไม่อยากติดซีเคทเทิร์น2อ๋อคือมันเหมือนเสียเทมโปแรงไปหน่อย
ถ้าเรอยา่างตเ้ทองมไปโปเสียผมเคยได้เทมโปคืนไม่เทินไม่เทิน3 หรือ 4ซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับมันยากกว่าที่คิดว่าใช้คำนี้ดีกว่าเพราะต้องซีเกตฮันเตอร์เนี่ยตัวซีเกตฮันเตอร์เองมันไม่ได้เก่งในอารีนาทุกใบนะครับมันแบบบางใบมันก็แบบอย่างเอ็กซ์โพซีฟถ้าบอกเขาไม่ใหญ่บอกเขาใหญ่มันก็ไม่มีประโยชน์เป็นต้นนะครับเพราะมันอันนี้มันเหมือนเราต้องยอมหยิบซีเกตที่ไม่ดีบางใบอ่ะเพื่อให้ซีเนจายส์กับใบเนี้ยซึ่งบางทีมันไม่ค่อยคุ้มใบนี้ในอารีนาจะอยู่ประมาณ2.5ไม่เกินนะครับมันเหมือนจะเก่งนะแต่มันใช้ยากกว่าที่คิดไม่เหมือนคอนสตักคอนสตักนุ่นจัดเลยครับใบนี้คอนสตรักนี่น่าจะใช้ได้อยู่แต่มีคำถามเหมือนกันว่ามีสล็อตให้เขาไหมคือคอนสตรักเราคุ้นเคยกับซีเคทที่แบบว่าคุมเทมโปช่วงแรกใช่ไหมจากนั้นน่ะเราต้องการเขาเรียกว่าสเปลค่าไล่สูงไปเลยเพื่อที่จะคอนโทรลช่วงกลางเกมแล้วให้มันมีแวลูสูงๆตอนใช้ซูจินคือเพราะนั้นน่ะเราไม่อยากที่จะไปใส่แบบมินเนี่ยนโดยไม่จำเป็นมินเนี่ยนแบบกลุ่มอย่างเงี้ยโดยไม่จําเป็นยกเว้นแต่ว่าถามว่ามันมีข้อดีไหมมันก็มีนิดนึงตรงที่แบบสมมุติมันเล่นคู่กับพวกทุนด้าไรโน่อะไรเงี้ยมันแบบลงมาแล้วมันก็เบิร์สได้สูงอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นใบนี้คิดว่าแบบสูสีอ่ะคือผมมองว่าอาจจะเพราะว่าฮันเตอร์มักจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรไฮบริดอยู่แล้วอ่ะเหมือนกับว่าแบบไม่ได้แบบคือคุณสามารถเลือกแบบจะเป็นแบบประมาณอย่างนั้นซึ่งก็เลยทำให้ใบเนี้ยมีโอกาสครับมีโอกาสสูงครับถ้าให้คะแนนเนี่ยอยู่ประมาณสัก3.5อะไรเงี้ยคือมี potential สูงมีคำถามแค่ข้อเดียวอย่างที่ผมบอกคือมีที่ไหมถ้ามีที่ลงแน่นอนเช่นถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าจัดฮันเตอร์จะจัดไฮแลนเดอร์อย่างเงี้ยอันนี้ 100% ใบนี้ต้องมาแน่นอนครับถูกครับประมาณนี้มันจึงพลังพอครับผมโอเคมีคนบอกว่าไม่รอซูจินแล้วครับรอแบรนด์แม่รอแบรนด์ครับโอเคต่อไปอันนี้ฝูงตะกั่วแตนครับเรียกตะกั่วแตน1-1ที่มีจู่โจม7 ตัวครับใบนี้เนี่ยมันในอาร์บิน่ามันก็กลางๆคือให้อารมณ์เหมือนแบบที่ช็อตที่ไล่แพงๆครับคือแบบมันว่ามันแบบมันเอาไปฆ่าตัวใหญ่ได้เพราะในอาร์บิน่าเนี่ยในเมตาเนี่ยคิดว่าบอร์ดจะไม่จะมีเทลเคนแล้วครับเพราะมันจะเป็นตัวใหญ่สู้กันในท้ายเกมถึงกลางเกมนั้นเป็นเนี่ยไล่6เหมือนออกมาค่ะมันเคลียร์ตัวใหญ่ได้สักตัวนึงแล้วก็เหลือ1-1ไว้1ตัวซึ่งมันก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่ามันจะดีหน่อยที่มันเคลียร์มินเนี่ยรีบอร์ดได้ดีครับไปนี้โดนเก็บเงินเยอะเลยนะครับมันให้รู้สึกคล้ายๆ AOE เบาๆอ่ะเป็น OE ที่ไล่แพงนิดนึงครับประมาณ 2.5 แล้วกันครับเพราะว่าในคอสตังเราจะทำคอมโบกับเหมือนในอารีน่าทำคอมโบยากๆหน่อยทำคอมโบกับพวกหากับพวกแบบไอตัวเพราะเราบางทีอาจจะหยิบไฮยีน่าไม่ได้นะครับก็ให้ 2.5 แล้วกันครับของผมนี่ใบเนี้ยน่าจะเน้นไปด้านเกี่ยวกับพวกเควสฮันเตอร์มากกว่าก็คือแบบที่ต้องการซัมมอนแล้วก็แบบสไตล์เร็วๆหน่อยคือผมรู้สึกว่าเควสฮันเตอร์มันจะเป็นแบบไม่น่าจะเอามาแวลูอ่ะและแน่นอนว่าใบเนี้ยจะขัดอย่างแรงเลยกับซูจินครับคือสมมุติคุณใช้ซูจินแล้วคุณได้ใบนี้เป็นใบแรกเนี่ยคุณหงอยเลยนะคืออันลิชก็ไม่ได้อันลิชอันเลิร์สอะไรไม่ได้เลยนะคือคุณจะได้ตะกั่วแตนมา7 ตัวอยู่บนบอร์ดแล้วโคตรเซ็งเลยนะก็เลยแบบรู้สึกว่าถ้าจะเล่นซูจินเนี่ยผมไม่เล่นใบนี้ไปเสี่ยงแน่นอนผมก็จะเอาออกเพราะนั้นถ้าไม่เล่นซูจินก็หมายความว่าผมต้องเล่นเกมเร็วก็คือไปเล่นแบบกลุ่มแบบมิดเลนหรือเร็วกว่านั้นอะไรเงี้ยเพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะมีประโยชน์ก็ดูจะตอบอย่างเดียวก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นเควสเซนเตอร์ซึ่งก็ยังตัดสินใจตอนนี้ไม่ได้เหมือนกันว่าเควสเซนเตอร์นี่สรุปมันแรงหรือเบามันจะแบบจะมานั่งจบด้วยอันลิสเดอะฮาวแล้วมากดฮีโร่พาวเวอร์ตีหน้ามันก็จะก็ไม่รู้ครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าพูดกันคร่าวๆคือไฮแลนเดอร์ไม่น่าเอาใบนี้ถ้าเด็กที่มีซูจินก็ไม่เอาแล้วเพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามีแค่เควสฮันเตอร์เท่านั้นที่จะต้อนรับใบนี้เท่านั้นประมาณนี้ให้เท่าไหร่ดี2นะโอเคครับใบนี้ต่อไปก็คือเควสนะครับซึ่งในอารีน่าไม่มีงั้นเท่านั้นนุ่นจัดเลยครับเควสโอเคใบนี้เควสใบนี้นะครับคือรู้สึกว่าทำยากที่สุด Impact น้อยที่สุด คือต้องพูดงี้ก่อนเควสอะเวลาทำเสร็จอะส่วนเวลาที่เราได้ฮีโร่พาวเวอร์ใหม่อะไม่ใช่ว่าเรามีประโยชน์อย่างเดียวนะเราเสียบางอย่างไปด้วยโอเคไหมเพราะว่าเราจะต้องเสียพวก
พวกฮีโร่พาวเวอร์เดิมไปอย่างเช่นเมื่อกี้ดูอิดจริงๆแล้วเวลาทำเสร็จอ่ะคุณจะเสียการกัดแล้วก็ได้เกราะไปแล้วก็เสียการตีไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไปได้สิ่งที่อาจจะแบบไม่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากกว่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นพอมาเจอครับเควสฮันเตอร์เนี่ยคือหนึ่งคือแม่งทำยากจัดไงเรียกมินเนี่ยน20ตัวก็ยากแล้วยากเสร็จไอสิ่งที่ได้มาดันแบบเอ้าฮีโร่พาวเวอร์กูดีอยู่แล้วที่แบบไปยิงหน้าเขาอะถ้าแบบรางวัลปึ้งแล้วแบบเป็นยิงหน้า3อะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าอยากทำให้เสร็จจะได้ยิงหน้า3ปรากฏมานั่งบัฟบอร์ดซึ่งแบบโอ้โหบัฟบอร์ดนี่มันระบับ2อ่ะบัฟเท่ากับไอที่เมื่อกี้จะยิงธนูเลยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ชอบเลยครับนึกภาพไม่ออกว่าจะไปเล่นอะไร คุณมายบอกว่าลบ5เต็ม5เลยโคตรหยามใช่ครับแรงไปไหม เอาธนูยิงได้ทุกคนยังไวกว่าใช่ครับถูกครับเอาธนูยิงได้ยังไวกว่าประมาณนี้ครับผมบอกตรงว่านึกภาพไม่ออกครับถ้าตอนนี้ให้แค่1จริงครับคือครับนี่แบบแย่กว่าเควสเดิมอีกอะในความรู้สึกผมนะเควสเดิมยังรู้สึกว่ามีโอกาสมีลุ้นอะไรมากกว่าครับประมาณนี้ครับไปต่อต่อไปนะครับเป็นอะไรเนี่ยไอหอกทะเลทรายหอกทะเลทรายโอเคนี่เนี่ยว่าเกิดมาเพื่อฆ่ารีบอลอย่างเดียวเลยครับในเมตาดีน่านะครับพอดูเพราะจริงไล่3ได้แอทแทคหนึ่งมันน้อยนะแต่ว่าแอทแทคเนี่ยมันฆ่ารีบอลได้หมดจริงจริงอะกระแตก็ช่วยฆ่าได้เพราะไอรีบอลเนี่ยมันมีเยอะแน่ๆครับแล้วเราต้องมาคอยไล่ฆ่ามัน 100% เพราะนั้นใบนี้แบบมันเป็นแบบเป็นใบจริงๆเป็นใบกลางเกมนะไม่ใช่ใบต้นเกมเท่าไหร่เลยแบบเอาไว้เคลียร์พวกมีเนี่ยน่ารำคาญนะครับมันมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ใบนี้ถือว่าโอเคเลยแหละให้ประมาณ3เลยเพราะว่าฮันเตอร์มันมีปัญหากับบอร์ดเหนียวๆเนี่ยแล้วใบนี้มันช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นได้พอสมควรเลยครับไอพวกบอร์ดที่เขียนยากๆบอร์ดที่แบบมีบอร์ดเดลเทอร์ทั้งหลายครับผมครับใบนี้ของผมก็เหมือนเดิมนะก็ไปเข้ากับเรื่องเควสเหมือนเดิมถ้าคือถ้าเควสเกิดไอใบนี้ก็เกิดด้วยนะแต่ถ้าเกิดเควสไม่เกิดก็ใบนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอาวุธที่เราเลือกใช้คือต้องบอกว่าอะไรนะHunter Hatred อะไรนั่นแบบใช้ง่ายกว่าลายถูกกว่าหรือแบบจะไปใช้ Eagle Horn ก็แบบก็ดีกว่าอะไรเงี้ยคือไปเข้ากับ Secret มากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าไอ้2ใบนั้นน่ะเหนือกว่าใบนี้ไปหลายขุมเลยใบนี้นี่แบบจะมาหวังแค่แบบบางคนอาจจะบอกว่าใช้กับอะไรนะไฮยีน่าได้ไหมใช้กับอะไรไดวูฟอะไรแบบคือแบบมันเข้ากันยากไปหน่อยอะความรู้สึกผมนะก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าครับยกเว้นว่าอยู่ได้อย่างเดียวคือในเควสแหละถ้าในเควสจะมาช่วยให้มันช่วยเรียกมินเนี่ยนอะโอเคได้อยู่ประมาณนี้ครับเควสมันเหมือนจะมีแต่การแย่ๆนะครับยังไม่โดนใจอะแต่ยังไม่โดนใจคือถ้าไปเทียบกับอย่างวอลล็อกอะไรตอนนี้ซูอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบมันประเมินค่าแบบโอ้โหมันเทียบเขาไม่ได้เลยอ่ะกับดักเหยียบแท่นครับอ่ะกับดักแท่นเหยียบเหยียบแท่นเนี่ยแท่นเหยียบไปเว้ยแท่นเหยียบผมพามันเต็งๆอารีน่านะเพราะว่าเอาจริงๆ1มันเพลย์อะราวไม่ยาก2มันอาจจะไม่ติดเลยก็ได้ครับอ๋อถ้าไม่มีเหรียญเนี่ยครับหรือถ้าสมมติเขาคิดว่ามันเป็นเขาก็หาวิธีแก้ที่ไม่ยากตีหน้าให้หมดนะครับแล้วก็ลงมินเนี่ยงงๆมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ให้มันเป่าคือให้มันเป็นบอร์ดแบบเป็นบอร์ดขนาดกลางอ่ะก็คือต้องบอกผู้ฟังก่อนนะว่าในโซนอารีน่ามันเวทมนต์มันไม่ได้เยอะเท่ากับคอนสตรักอยู่แล้วถูกไหมครับพี่ใช่ใช่ครับแล้วมินเนี่ยเราสามารถเซตบอร์ดให้มันเป็นบอร์ดที่กว้างได้ครับแบบมีแต่ตัวเล็กๆเงี้ยสมมติโดนไอ้กับดักทำลายก็ไม่เสียวาลูเท่าไหร่นะครับมันอาจจะเก่งกับเดคคอนโทรลนะสมมติว่าเดคคอนโทรลที่แบบว่ามีแต่ตัวใหญ่แล้วลงไปนี่มาอาจจะแลกได้1-1ไงครับมันก็ไม่ใช่ใบทำให้เราชนะนะครับมันเหมือนใบทำให้เราแบบแอช้าลงมากกว่าจะมีบอร์ดก็ว่าสมมติเขาใช้เวทแต่แสดงว่าเขาก็พยายามเคลียร์บอร์ดเราถูกไหมครับใช่ตัวแต่ว่าถ้าเขาเคลียร์บอร์ดเราฮันเตอร์ก็จะไม่ชนะนะครับถ้าเกิดเลือดเขาไม่ต่ำพอเข้าใจอาจจะยิงไม่ทันไงครับมันพี่ก็ให้ไม่เกิน2แล้วกันนะครับไอ้นี่โอเคจริงๆคอนสตรักนี่ผมคล้ายกันนะคอนสตรักคือแม้ว่าจะเป็นคือจริงๆตอนแรกต้องบอกว่าแรกเห็นใบเนี้ยรู้สึกว่าโคตรเก่งความรู้สึกเลยนะเห็นใบนี้ครั้งแรกโหเก่งจัด
แต่ว่าคิดไปคิดมานะต้องอย่าลืมว่าเขาเรียกว่าไงดีการที่เป็นซิกเรตอะครับคือซิกเรตมันจะไล่ถูกกับปกติอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะว่ามันจะไปเกิดผลหลังจากที่เราคอนโทรลได้คือเราคอนโทรลเวลาของการเกิดผลไม่ได้นึกออกใช่ไหมถ้าเป็นแบบเราใช้โฮลี่โนวาไล่ห้าอย่างเงี้ยปั้งทีเดียวนี่ศัตรูเลือดลดหมดเลย2ทันทีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเอ็กโพสิฟแท็บเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดเวลาได้คือเขาจะมีสิทธิ์ในการที่จะทริกเกอร์เลือกทริกเกอร์ไอกับดักของเราเพราะนั้นเช่นเดียวกันถ้าวันนี้การ์ดอย่างเงี้ยมันเทียบได้กับDeadly Shot ใช่ปะDeadly Shot อะไล่มากกว่า1ซึ่งเราอาจจะเห็น Deadly Shot อะบอกตรงว่าไม่ได้ถูกเด็กในHunterทั้งหมดคือใส่ในบางโอกาสใส่ในลักษณะที่เมื่อต้องการจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆ My Game ก็มีส่วนแต่ว่าผมเลยแต่ผมรู้สึกอย่างที่บอกคือลองคิดดูว่า Deadly Shot อะปกติเราใช้มันก็แบบโอกาสก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วแล้วเราต้องคอนโทรลการใช้ด้วยนะคือต้องแบบตีอันนี้ให้ลงตัวแล้วก็แบบใช้ไปอะไรเงี้ยแต่เนี้ยกลายเป็นเดลี่ช็อตที่ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะคือเขาสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะตายจะเอาความเสี่ยงเท่าไหร่ในการที่จะเล่นที่ในการที่จะทิกเกอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเทียบแล้วกับดักอื่นๆของฮันเตอร์อ่ะมันป่วนกว่าคือเอ็กซ์โคสิฟแท็บฟรีซิ่งแท็บอะไรพวกเนี้ยมันปั่นป่วนเด็กช้ามากกว่าถ้าจะพูดถึงการที่ฮันเตอร์จะเจอกับกลุ่มเด็กสโลว์อ่ะเพราะถ้าใบนี้เจอกับเด็กเร็วนี่ไม่ได้อยู่แล้วเจอกับเมอร์ล็อกเงี้ยไปยิง1-1เขาก็ไม่มีประโยชน์ประมาณนั้นผมก็เลยมองว่าถ้าไปเทียบกับเด็กเร็วเอ้ยเด็กเทียบกับเด็กช้าที่มันควรจะแวลูอ่ะฟิซซิ่งแท็บเหนือกว่าหลายขุมเพราะนั้นผมยังมีควีชั่นว่าผมจะยอมเสียสล็อตเพื่อใบนี้หรือเปล่าประมาณนี้ครับเท่าไหร่ดีผมครับน่าจะให้สักถ้าใจร้ายหน่อยก็1อ่ะแต่ว่าถ้าใจดีขึ้นมาหน่อยก็2แต่ก็รวมๆก็มาเนี่ยอ่ะ 1.5 แล้วกันคิดว่า okay, okay. ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่น่าเห็นเดี๋ยวสวัสดีน้องอิมด้วยนะครับของเพจมาดูเราด้วยนะครับสวัสดีนะครับน้องอิมอ๋อสวัสดีครับโอ้วันนี้เพจดังนะครับเพจดังสวัสดีครับโอเคไปต่อไปเลยไปต่อครับกระเป๋านักล่าครับใบนี้ของจริงนะครับในอารีนาคือแบบโคตรบาลูนะเพราะว่าได้3แบบเลยนะครับได้ทั้งมีนเนี่ยทั้งซีเคทและที่สำคัญคือได้อาวุธอันนี้สำคัญมากเพราะที่ฮันเตอร์มันจุดไม่ลงไงฮันเตอร์ลองโบเนี่ยโคตรคุ้มเลยนะครับคือแบบอยู่ดีก็ดาเมจมาอีก5-6ดาเมจใบเนี้ยบอกได้ว่าเอาจริงๆมันเก่งในแอกโกรฮันเตอร์มากกว่ามิดเลนด้วยนะครับเวลาเราดาฟในอารีนาเนี่ยเพราะว่าเวลาเราดาฟแอกโกรทีมือเราหมดไงครับเราลงใบอื่นต่อได้เลยนะคือมิดเลนเนี่ยอาจจะไม่มีจังหวะลงมันอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่ายิ่งเด็กเราเร็วเท่าไหร่ใบนี้ยิ่งเก่งนะครับเพราะมันเหมือนเอาไว้เติมเป็นรีชอะเอาไว้หาคิวคอมมานด์เอาไว้หาอาวุธมาปิดเกมนะครับคือก็ให้4.5เลยนะครับคือแบบยังไงมันก็วาลูแต่ว่ามันใบที่ต้องได้ประมาณแบบเกิน7เกิน8เป็นต้นไปถึงจะไม่เสียเทมโปนะครับแต่แบบมันเติมได้สะใจแล้วใบสุ่มเนี่ยข้อดีมันเพลย์อะเรายากครับนี่คือข้อดีมากๆของใบสุ่มคือคนบอกว่าบางคนไม่ชอบไอรีน่าจะบอกนะครับว่าในไอรีน่าเด็กเราถ้าเด็กเรายิ่งห่วยนะครับเราต้องยิ่งเก็บยิ่งหยิบการพวกนี้นะไม่ให้เราได้นะครับอันนี้ให้เคล็ดลับไปนิดนึงนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมอย่ามองข้ามการไอรีเหล่านี้ครับผมให้ 4.5 เลยในคอนสตักบ้างคอนสตักนี่จริงๆน้อยกว่านิดเดียวคิดว่าผมให้ประมาณ4คือเห็นแน่การใบนี้นะครับเพราะว่ามาสเตอร์คอร์เก่งยังไงใบนี้เก่งลักษณะใกล้เคียงกันแม้ว่าจะกำหนดไม่ได้แบบมาสเตอร์คอร์แต่ว่าไม่มีเงื่อนไขก็คือคุณสามารถจะเล่นในเด็กไหนก็ได้นะครับแล้วลองคิดว่าถ้าตอนนี้มีเด็กกลุ่มที่เล่นกันอยู่อย่างเช่นตัวเด็กอย่างมิดเลนเองใบนี้ก็อย่างที่พี่เป้บอกครับปิดเกมได้เติมรีซอร์สได้นะครับคู่กับซูจินก็ดีอีกนะครับจะไปใช้กับกลุ่มซีเคทฮันเตอร์ใบนี้ก็โอเคคือผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบตอบโจทย์ทั้งหมดคือความเก่งเนี่ยต้องเรียกว่าระดับ4ดาวเต็ม5ดาวเลยแหละคือเป็นใบที่พร้อมจะใส่แน่นอนว่าถ้ามีไฮแลนเดอร์ใบนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่มีทางพลาดแน่นอนนะครับก็เลยรู้สึกว่าเก่งครับใบนี้โดยรวมแล้วเยี่ยม
ครับอ่ะไปต่อเลยต่อเลยตรึบแมงมุมทอใยโลหิตนะครับหไอกโหห้าชื่หอ้เาท่มากใบนี้เนี่ยตรงข้ามกับใบที่แล้วนะครับคือใบเนี้ยเก่งถ้าเราดับแบบมิดเรนจ์เพราะว่าถ้าเราดับแอคโกรอ่ะมันลดค่าไล่ไม่คุ้มไงครับเราดับมิดเรนจ์แต่ดับไฮเมนมาเนี่ยครับวุฒเทิร์นเจ็ดลงใบนี้กับไฮเมนนี่คือโคตรเก่งเลยนะครับบอร์ดคือบอร์ดจะแข็งมากครับคือใบนี้ก็คืออย่างที่ใบนี้จะคล้ายๆกับใบท้อนของ35ของดูอิดครับคือถ้าเกิดเรามีดีไล่แพงใบนี้น่าหยิบแต่ถ้าเกิดเด็กเราเป็นเด็กไล่ต่ำไม่น่าหยิบเลยครับก็ให้ประมาณ 2.5 แล้วกันเพราะมันขึ้นกับว่าเราดับเด็กแบบไหนนะใบนี้ถ้าในคอนสตรักนี่อาจจะมีโพต้องบอกว่ามี potential ที่จะเป็น OTK ถ้าเล่นนะครับแต่ก็คือจะเกิดขึ้นใน OTK นั่นแหละเกิดขึ้นใน OTK deck เท่านั้นแหละเพราะว่าถ้าเป็นคอนสตรักปกติหมายว่าเป็นพวกมิดเลนธรรมดาอะไรเงี้ยใบนี้อาจจะช้าไปสักนิดนึงคือการเสียเทิร์น6ไปการเสียเทิร์น6ไปแบบเปล่าๆแล้วไม่ได้แบบไม่ได้พุชดาเมจอะไรเงี้ยครับเป็นการตั้งบอร์ดเฉยๆเนี่ยเหมือนจะอาจจะช้าไปสักนิดนึงคือถ้าไปยืนอยู่ต่อหน้าแบบคอนโทรลหนักๆแบบพวกพรีสพาราดินอะไรเงี้ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยแต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำ ODK ครับเช่นการใช้กับพวกกลุ่มอย่างทุนด้าไรโนอะไรเงี้ยแล้วก็ลงไปปุกปักปุกปักชนะไปเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าฮันเตอร์จะมีเด็กลักษณะนั้นไหมและจะกลายเป็นเควสฮันเตอร์หรือเปล่าแน่ลงมาก็ปึ๊บ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 แล้วกดฮีโร่โอเวอร์ทีเดียวปึ้มเข้าหน้าหมดเรียบร้อยชนะเลยอะไรเงี้ยเท่าไหร่ดีไปนี้ให้เท่าไหร่ดีครับในคอนสตาร์ถ้าผมคอนสตาร์ก็น่าจะ3ครับกลางๆก็คือเก่งมีโอกาสเห็นในแต่ต้องเก่งในที่ที่ถูกต้องเท่านั้นประมาณนั้นสรุปได้ดีครับโอเคของพี่เป้ครับต่อไปเลยของพี่เป้ให้ไปแล้วใช่ไหมครับพี่ให้ไป 2.5 แล้วครับอ่ะ669ครับใบนี้เนี่ยคนบอกเฮ้ยในไอ้นะเหมือนจะเก่งนะเพราะว่าแบบไล่6ได้6ก็คือพลังเหนือกว่าปกตินะครับปกติไล่6ได้6 7แล้วก็ชอบแล้วแต่ว่าใบเนี้ยข้อเสียคือมันอยู่ในเมตาที่มีแต่ตัวพิษครับที่กลับมาในไอ้นะเนี่ยคือแตน22นะครับไอตัวไจแอนท์บอสแตนยักษ์นะครับ22สเตลพอสเตลพิษครับชนิด11พิษดีไวชิลนะครับก็ตัว15ท็อปกลุ่ม15ท้อนนะที่พิษท็อปกลุ่มอีเตอร์ไปพวกนี้สมมติลงมาปุ๊บเนี่ยมันฆ่าไอ้นี่ฟรีเลยนะไอ้นี่ฟรีนะเพราะนั้นใบเนี้ยเสี่ยงมากถ้าหยิบนะครับเพราะว่าไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยไอ้ใบพิษเนี่ยมันเป็นคอมมอนหมดเลยโอกาสเราจะหยิบมันที่คุณทุกคนจะเจอได้มีสูงมากเพราะนั้นเนี่ยสมมติเราไปซัมมอนไอ้พวกลงมาให้เขาฟรีๆเนี่ยเราเหมือนเราเสีย6มานาไปเหมือนเสีย1เทิร์นไปฟรีๆเลยครับใบนี้เสี่ยงมากครับเพราะว่ามันอาจจะเก่งในเมตาอื่นนะแต่ในเมตาที่มีพิษเยอะมันไม่เก่งครับให้ 1.5 แล้วกันอันนี้มันไม่เหมือนคอนสตรักนะต้องบอกก่อนครับครับใบนี้จริงๆตอนเปิดตัวไฮมากผมบอกตรงว่าไฮมากใบนี้นะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอาจารย์หนูแบบรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่แต่ว่าอย่างที่บอกคือมันต้องเคลียร์ให้ได้ว่าสรุปฮันเตอร์ในยุคเมตาเนี้ยจะเป็นแบบไหนคือถ้าในยุคตอนนี้ที่มีกันอยู่อย่างบอมฮันเตอร์หรือว่ามิดเลนฮันเตอร์คือใบนี้นี่คือแบบไปไกลๆเลยครับไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆเลยแต่ทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มที่แบบคอนโทรลฮันเตอร์อย่างเงี้ยหรือว่าแบบฮันเตอร์ที่เล่นเกมยาวอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่เคียวสู่ฮันเตอร์ทำแบบนั้นได้หรือเปล่ายกเว้นว่าอย่างที่บอกคือถ้าคิดในหัวตอนนี้ว่าสุดท้ายถ้าOD Canter มาจริงใบนี้มีสิทธิ์เกิดแต่ก็มีคำถามต่อไปว่าอย่างเมื่อกี้คุณจะเล่น ODK ตัวเมื่อกี้ที่มันลดค่าไล่ใช่ไหมคุณต้องการไรโน่ตัวเดียวอะที่จะมาอยู่บนมือแล้วก็ลดไรโน่ใช่ปะแต่ถ้ามีการ์ดอย่างใบนี้อยู่อะคือคุณจะไปรอเทิร์น6แล้วไปเล่นใบนี้คือมันช้าไปหมดแล้วอะคือถ้าเจอคอนโทรลด้วยกันก็อาจจะได้แต่ถ้าเกิดเจอแบบไอ้พวกเมอร์ล็อกเนี้ยอาจจะไม่มีชีวิตเหลือถึงการที่แบบจะไปนั่งเล่นรถคาร่ายอะไรเงี้ยครับซึ่งช้าเกินครับต่อให้เนี่ยอย่างในช่องแชทบอกว่าเป็นเทคการ์ดนี่ผมก็ว่ามันเป็นเทคการ์ดที่แพงไปนิดนึงอ่ะคือถ้าเล่นอันนี้เล่นแฮกเกอร์บอทอาจจะดูง่ายกว่านึกออกไหมหนึ่งคือแฮกเกอร์บอทมัน38ทอนมันได้แบบโอเวอร์แวลูมากๆแล้วมันเป็นทอนด้วยอะไรเงี้ย
คือลงไหมนี่แบบพวกแบบเมอร์ล็อกชาแมนนี่แบบร้องอะไรเงี้ยแบบอยู่ดีก็เจอ38ทอนตอนเทิร์น4อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยโดนใจถ้าใจผมยังให้ใบนี้คือแบบแค่ 2.5 คือยังลังเลบอกตรงว่าเห็นใบนี้แล้วลังเลไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าดูมีประโยชน์นะใบนี้เพราะว่าฮันเตอร์ปกติไม่ค่อยมีใบตัดคอมโบคือในวาวพี่อาจจะให้3แล้วกันพี่รู้สึกว่ามันเอาไว้ตัดคอมโบแปลกประหลาดได้เยอะนะครับก็ประเด็นคือใบที่เราอยากฆ่าด้วยแบบเนี้ยมันไอ้นี่มันฆ่าได้หมดเลยไงไอ้หกเอ้าเนี่ยเป็นอันโดนดัสนะที่เหลือคนฆ่าได้หมดเลยครับแบบมันกำลังมันกำลังดีนะครับคือแบบมันก็ฮันเตอร์อาจจะใส่แสบๆได้เป็นเทคดัสในวาวนะครับในถ้าเกิดมันต้องเล่นมิดเลนแล้วมิดเลนมันพอเล่นได้ครับผมโอเคนี่ใบนี้แต่แน่นอนนะถ้าเป็นไฮแลนเดอร์น่าจะหยิบนะครับใบนี้หกเก้ามีโอกาสหยิบสูงอ่ะถัดมาครับไฮแลนเดอร์ของฝั่งฮันเตอร์ครับผมแบรนด์ครูฝึกไดโนเสาร์ครับนี่โอ้โหในอาวิน่าขี้โกงนะครับเพราะว่าถ้าเทิร์น7ได้2 4กับ8 8นี่ก็โคตรโกงแล้วครับในอารีน่าเราสามารถบังคับอ๋อเราสามารถจัดให้มันเป็นไฮแลนเดอร์ได้เหมือนกันใช่มั้ยครับคืออันนี้เนี่ยมันขึ้นกับว่าอันนี้ถ้าเกิดเราโชคดีได้หยิบไปนี่ใบแรกก็จัดง่ายขึ้นนะแต่ว่าอย่าลืมว่าไออาร์บิน่าในพิกแรกครับมันจะมีโอกาสเป็นแบบปุ๊บไปใหญ่ๆอยู่แล้วไปไอเจนดารี่หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดได้ใบแรกปุ๊บเนี่ยก็รู้เลยว่าต้องทำอะไรดีกว่ามันมาช่วงกลางๆเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเริ่มไม่น่าหยิบแล้วเพราะว่าไอตัวบานเองไล่7-2-4ไม่คุ้มเลยครับในตัวล่างปกติของมันที่ไม่ถ้าไม่ติดไฮแลนเดอร์เนี่ยแต่ว่าก็รีบหยิบเลยครับมันโหดแน่นอนคือลงจะลงมาเทิร์น10-15ยังเก่งเลยใบเนี้ยเพราะว่าช่วงท้ายเกมสมมติบางทีแบบทั้งสองฝั่งมือหมดเงี้ยอยู่ดีใบนี้โดดออกมาป้องปิดเกมได้อัมบอร์ดได้ครับคือถ้าเกิดได้ใบแรกก็คุ้มที่ฮันเตอร์จะเป็นไฮแลนเดอร์อยู่นะใบนี้ในจริงไอวิน่าก็ให้4-4.5เลยแล้วกันเพราะว่ามันแรงครับแล้ว8-8มัน8ท้ายนี่คือมันเก็บทอนแบบอะไรหมดเลยพวกอามานี่บอแบร์ก็ตายนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันฆ่าทอนได้ดีมากนะครับบ้างครับคุ้มไหมที่จะเล่นไฮแลนเดอร์กับใบนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเอาตามความสามารถไฮแลนเดอร์ของมันก่อนนะคือต้องบอกว่าเก่งมากเทียบใบนี้ถ้าจะเทียบผมเทียบกับจันอาลัยด้วยความใกล้เคียงกันซึ่งจันอาลัยเนี่ยมีเงื่อนไขของมันเหมือนกันที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันซึ่งจันอาลัยเนี่ยยังเก่งเลยนะครับใบนี้นี่โหเรียกว่าลงมาแบบชาร์จแบบปังทีเดียวนี่เอาเรื่องเหมือนกันก็ไฮแลนเดอร์เนี่ยเก่งครับแต่ประเด็นก็คือนี่แหละคำถามของผมคือสูบมันจัดได้จริงใช่ไหม คือถ้าจัดได้จริงอ่ะก็ยอมจัดนะจัดได้จริงอ่ะต้องยอมจัดแต่ว่าด้วยความสับสนของผมนิดนึงแล้วกันคือต้องบอกว่าใจเราเสมอมากับฮันเตอร์เรารู้ว่ามันคือความเด็กที่มีความเร็วเด็กที่มีความเร็วสูงมาเสมอแล้วตั้งแต่ผมเล่นมาแล้วกันผมไม่เคยติดภาพแบบคอนโทรลฮันเตอร์มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเกิดในความในสายตาผมอะไรเงี้ยในวาวก็ไม่เกิดครับใช่เรายิ่งแบบเมื่อฮันเตอร์กลายเป็นไฮแลนเดอร์เข้าไปอีกอ่ะคือไฮแลนเดอร์จุดที่มันต้องการมากๆคือการจั่วเมื่อก่อนเด็กที่เล่นไฮแลนเดอร์ได้ดีก็คือพลีสเพราะว่าพลีสมีเมคานิกจั่วที่สมบูรณ์กว่าคนอื่นแม้ขนาดไฮแลนเดอร์วอลล็อกก็ยังเล่นไม่ได้ไฮแลนเดอร์เมดตอนช่วงกัตกาซานนะก็ยังที่ไม่มีเรโน่แล้วนะก็ยังเล่นไม่ได้คือมีแค่พีซเท่านั้นที่เล่นได้มันก็เลยเป็นคำถามว่าแล้วสรุปเด็กอย่างฮันเตอร์ไอ้คลาสอย่างฮันเตอร์จะเล่นได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบแต่ถ้าเล่นได้จริงนะไอ้การ์ดเมื่อกี้ที่พูดมาไม่ว่าจะเป็น669ไอ้655อะไรเงี้ยก็น่าจะถูกบรรจุเข้ามาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับแต่ก็ยังเป็นคำถามผมอยู่จั่วยังไงไม่มีมาสเตอร์คอร์แล้วจะจั่วยังไงคือจะมาแท็กกิ้งเหรอหรือว่าจะหาเมคานิกไหนมาช่วยคือถ้าจะไปใส่พวกโนวิดมันก็เสียไปหมดอะไรเงี้ยก็แบบเล่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเป็นเควสชั่นอยู่แล้วกันแต่ถามว่าความสามารถเก่งไหมเก่งแหละเก่งแหละถ้าจัดไฮแลนเดอร์ได้จริงอ่ะเก่งแน่นะครับก็เหมือนเดิมนะเหมือนทั้ง669เหมือนทั้ง655คือการ์ดพวกนี้เก่งถ้าอยู่ถูกที่แล้วก็ต้องบอกว่าที่นั้นน่ะมันผมไม่เคยเห็นแล้วกันผมไม่เคยเห็นเด็กแบบนี้ในฮันเตอร์ก็เลยรู้สึกติดใจเล็กน้อย
ประมาณนเดีี๋้ยวเรามาสรุปความเป็นฮันเตอร์ของชุดนี้ดีกว่าความเป็นฮันเตอร์อ่ะพี่เป้ครับความเป็นฮันเตอร์ของพี่เป้มองสว่ำาหรัไบงฮัคนรัเบตอร์พี่มองว่าต่อสู้ได้นะเพราะว่าในอาร์วีน่าที่บอกครับฮันเตอร์เนี่ยมันมีใบที่เอาไว้ฆ่าดีบอนได้ค่อนข้างดีนะแล้วมันมีไอตัวฮันเตอร์แท็กไว้เติมมือด้วยมันสามารถเราสามารถเล่นจะเล่นเป็นแอคโกรเลยก็ได้เพราะว่าจริงมันมีเลเซอร์มอร์มีอะไรเต็มไปหมดนะครับแล้วมันอีกเล่นเป็นนิดเล่นนิดนึงก็ยังพอเล่นได้นะพี่มองว่าแบบมันแบบมันยังพอแบบเป็นคลาสระดับกลางอะไรได้ประมาณเทียร์สองนะครับฉะนั้นมันก็ไม่แย่ถ้าเกินไปนะคือดีกว่าดูอิดแน่นอนครับผมครับของผมพูดยากมากเลยอะฮันเตอร์ฮันเตอร์ครั้งนี้คือพูดยากตรงที่ว่าไม่รู้เลยอะถ้าให้ผมสรุปนะจากการมองการ์ดทั้งหมดนะครับก็คิดว่าสามคำแล้วกันยังสับสนอยู่ยังลังเลแล้วกันอะยังลังเลอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นเล็กซ่าที่ลังเลหรืออาจจะเป็นผมเองที่ลังเลนะเออผมยังลังเลอยู่ว่าฮันเตอร์แบบจะเก่งจริงไหมอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ แฟนฮันเตอร์เกลียดผม ประมาณนี้ครับอ่ะเราข้ามไปที่เมจครับผมวันนี้เราจะเสร็จไปเนี่ยไม่เป็นไรครับพี่เป้เดี๋ยวผมว่างี้เราจะต้องเร่งเร่งเร่งละเร่งเร่งเร่งอ่ะผมจะพยายามเร่งเร่งมากขึ้นแล้วครับอ่ะนาการครับนาการแซนด์วิชอันนี้ทำมาเรียนแบบนาการซีวิชนะคือแบบมาแลล้วอกันอ่ะชื่อมันเกรียนด้วยนะนาการแซนด์วิชนะชื่อเหมือนชื่อน่ากินอ่ะคือใบเนี้ยในอาวีน่าเนี่ยจริงๆไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเล็กๆไว้ตัดบอร์ดช่วงต้นเกมบ้างนะครับครับมันก็มาเปลี่ยนเป็นฟอร์ดโบไล่ห้านี่คือซึมเลยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคแหละมันทำให้อาเฟมไลท์ไล่ห้าพิศาจไล่ห้าเมทิโอไล่ห้าแต่มันไม่ได้ลดขนาดนั้นไงอืมจริงใบเนี้ยเราอยากลงแบบห้าไล่ห้าเปล่าๆมากกว่าเราไม่อยากไปเพิ่มค่าไล่คาถาในมือเราอ่ะอืมใช่หน่อยๆคือบางทีเราไม่อยากดับบางทีมันทำให้เด็กเราเล่นยากขึ้นให้ประมาณสองแล้วกันครับคิดว่าเช่นเดียวกันถ้าในคอนสตรักผมยังไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าใบนี้มันเก่งเท่าไหร่คือที่ต้องบอกว่าไม่รู้สึกใบนี้เก่งเพราะงี้ครับมันต่างกันนะไอตัวนาการ์ซีวิทอ่ะคือมันโกงมานาไอพวกมินเนี่ยนค่าไล่สูงอ่ะเราอยากลงไงเราอยากลงค่าไล่สูงสูงไปหลายๆตัวแต่เวทเมดอ่ะเราไม่อยากไล่ซ้ำไงคือใครมันจะไปอยากไล่ใครมันจะไปอยากไล่เฟรมสไตล์แล้วคู่กับบิสซาต่อกันนะมันไม่มันใบเดียวก็พอแล้วว่าก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราไปลดค่าไล่มันทำลิงอะไรเนี่ยคือจะไปหรือว่ายกเว้นว่าเราจะยิงแบบเขาเรียกอะไรไพโรบาสสองครั้งเนี่ยเหรอแบบลงนี่มาแล้วแบบไพโรบาสตุ้มตุ้มสองใบแบบโอ้โหชนะไปเลย20อะไรเงี้ยก็เลยแบบมีเควสชันเล็กน้อยครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นแปลว่ามันต้องอยู่ในพวกเบิร์นเมดถูกป่ะมันต้องไปอยู่ในพวกกลุ่มเบิร์นแล้วกลุ่มเบิร์นจะใส่มินเนี่ยน555อย่างงี้เหรอแล้วยังไงอ่ะอย่างที่พี่เป้บอกคือจะมายิงฟอสโบน5เหรอจะมายิงไฟบอล5เหรอคือก็เลยแบบงงๆอ่ะเรื่องไฟบอลไล่5เอาจริงๆที่มันดูดีหน่อยเออก็เลยแบบการ์ดนี้มันงงๆอ๋อยก2กล่องครับแล้วไงเทิร์น4คอยเทิร์น5เปิดยกนะครับนี่ไงก็ใช่ไงบอกให้5 5เลยอันนี้ครับบอกมียกแล้วคือไอ้ยกกล่องยกกล่องแรกมันก็ยิงไฟบอลใส่ตัวมันไงปังเรียบร้อยปุ๊บไอ้ยกกล่อง2ก็อดไงเออดีตัวนี้อะไรดีครับผมให้ประมาณ2ครับยังไม่รู้จะเล่นไงครับใบนี้อ่ะใบต่อไปเลยโอเคนี่เริ่มเร็วแล้วปฏิมากรเนินทรายครับเนี่ยเป็นใบของเมดเก่งที่สุดในชุดนี้นะครับของในอาวีน่านะเก่งสุดของอูดุมนะเพราะว่าใบเนี้ยมันเราดับเนี่ยเราห้ามคิดว่ามันเป็นตัวไล่3นะครับครับเราต้องคิดว่ามันเป็นตัวมาไล่เจ็ดเลยเพราะเราอยากแบบลงแล้วอยากไล่คาถาเพื่อได้วาลูไงเอาไล่3 3 3ไปยืนบอลเฉยๆได้บางทีมันก็ลงได้นะแต่มันไม่ได้วาลูเลยเราจะสึกเสียดายนิดๆนะครับแต่มันยังไงมันก็เก่งอ่ะเพราะว่าถึงเมดมินเนี่ยนจะไม่เก่งมากแต่มันก็คือวาลูอ่ะครับสมมุติแค่อันโปมาตัวนึงเนี่ยครับว่าเมดอะไรอย่างเงี้ยได้ช็อคแอปก็คุ้มนะครับใบนี้คือในอาร์เมน่าคือ4เลยแต่ว่าเด็กเราเนี่ยต้องเป็นเด็กที่แบบคอนโทรลนิดนึงครับไปยันบอร์ดตอนต้นเกมเท่าไหร่ครับให้4แล้วกันแต่เก่งนะเก่งๆมันแบบมันวาลูจริงๆอ่ะใบนี้ใช่ครับวาลูครับในคอนสตักว่าไงเอ่ยคอนสตักผมว่าไม่เหลียวแล
แล้วไปนะไม่เหลียวแลคอนสตักคือมันขัดกับมานาไซโคนเพราะว่าเราเล่นไซโคนเทิร์นไม่ได้ถ้าเรามีใบนี้ครับเราจะแบบว่าเอ้ยอยู่ดีๆจะลงไปแบบไซโคนอะไรเงี้ยแล้วคือได้กลับมามันเป็นมินเนี่ยนคือต่อให้แบบจะไปบอกว่าเอ้ยเด็กจะได้รันได้2แบบคือมีไซโคนกับไม่ไซโคนแต่เอาจริงๆถ้าเราดูตอนนี้ไซโคนเมจมันค่อนข้างเสถียรมากเลยคือมีกลุ่มนึงที่เป็นชุดของไจแอนแล้วก็มีกลุ่มนึงที่เป็นชุดของไซโคนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยู่มีส่วนกลางที่เป็นลูน่าพ็อกเก็ตกาแล็กซี่อะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างสมบูรณ์มากแล้วอะมันไม่มีที่สำหรับใบแบบเนี้ยคือเมจต้องบอกว่าไซโคนเมจตอนเนี้ยไม่ต้องการแวลูมากกว่านี้แต่ต้องการแบบต้องการปิดเกมอะเช่นถ้าได้ยักษ์ก็ต้องการที่จะแบบเฟสต้องการที่จะโกมานาถ้าเราได้ไอ้ลูน่าพ็อกเก็ตกาแล็กซี่อย่างเงี้ยเราต้องการที่จะไปรันพวกแอนโทไนดัสต้องการยิงอะไรเงี้ยคือเราไปเฉือนกันตรงนั้นคือมันจะกลายเป็นแบบมิดเลนโดยสมบูรณ์เพราะนั้นมันไม่ต้องการแวลูเหมือนฝั่งของอารีนาที่แบบเฮ้ยต้องการแบบสูงๆเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับครับโอเคอ่ะผมขออ่านแชทแป๊บนึงนะครับใบนี้เอาใบนี้ผมให้จริงๆเก่งนะเก่งนะแต่ว่าไม่มีที่ตอนนี้คิดว่าถ้าดูด้วยตัวมันเองเฉยๆผมให้3อ่ะเก่งเดี๋ยวอ่านแชทนะครับคุณมิสเตอรี่ถามว่าพรีตอนนี้เพิ่มทันนะครับทันนะถ้ายังพรีไม่ครบทั้ง2แพ็คยังทันนะครับยังมีเวลานะขออ่านย้อนไปนิดนึงยังมีคนบอกว่าคอยไล่5 จากไอนากาแซนด์วิชถูกต้องนะครับคอยไล่5แล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อใช้กับ Power of Creation อ๋อใช้ได้นะใช้ได้ก็โอเคนะโอเคถือว่าได้อยู่ครับอ่ะต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะครับผมจัดไปครับใบต่อไปเออลืมมิเป้จริงๆถ้าอยู่กับHighlander Mage อยู่ได้ใบนี้อยู่ได้อ่ะก็จริงๆๆมันไปได้จริงครับมันมีเอฟเฟคที่แบบไม่เหมือนใครดรอป3ที่ดีเป็นดรอป3ที่ดีเลยแหละเพราะงั้นถ้าอยู่ในไฮแลนเดอร์ไปได้เก่งวุฒิพีถึงเมื่อไหร่พีถึงพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงคืนนะครับพีก่อนที่มันจะออกอ่ะครับครับพีคืนนี้ได้กันนะครับถ้าเอาชัวร์นะได้แบบมีซองไว้เปิดแน่เนาะเราอย่าไปเสี่ยงเลยอย่าไปเสี่ยงใกล้มากเลยครับอ่ะสิ่งเล่นลับยุคโบราณครับพี่เป้จั่วกับดักหนึ่งใบจากเด็กเนี่ยเอาจริงๆซีเคทในอารีน่าไม่ค่อยนะครับคือซีเคทยิ่งในเมตาที่มันช้าๆอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้จะช้านะคือแบบซีเคทเป็นเหมือนแบบเป็นใบกวนประสาทมากกว่าใบที่เราชนะเกมอ่ะคือเอาจริงๆถ้าเราเป็นเด็กคอนโทรลเมจจริงอ่ะเราไม่อยากใส่ซีเคทเยอะหรอกครับเพราะว่าคอนโทรลเมจในอาร์บีน่าควรใส่แบบใส่พวกใบกวาดใส่พวกใบแบบใบใส่สเปลเพิ่มนะครับคือยิ่งจั่วเร็วยิ่งฟาทีกเร็วนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนคือจั่วได้บ้างครับแต่ว่าต้องปิดเกมให้ได้ไม่งั้นจะแพ้บริสนะครับเพราะฉะนั้นใบเนี้ยอีน่ามันดูเหมือนเก่งนะแต่ว่าเอาจริงๆมันเฉยๆอ่ะมันไม่มีซีเคร็ตแต่ที่เราอยากจั่วไปดังนั้นยกเว้นใบใหม่นะใบใหม่เนี่ยหน้าจั่วหน่อยก็ให้ประมาณ2แล้วกันครับโอเคขอเล่นได้แต่ไม่ได้ถึงกับว้าวใบนี้ผมว่าสำหรับคอนสตรัคคืออยู่ได้ในกลุ่มของซีเคร็ตเมจซึ่งถ้าซีเคร็ตเมจก็ต้องไปแนวเร็วหน่อยแนวแบบแนวเบิร์นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังมีคำถามอยู่ว่าแล้วมันจะเขาเรียกอะไรมันจะได้จริงหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันไม่ได้มีไอ้อะไรนะ Exclusive Rune มั้ยครับชื่ออะไร Exclusive Rune ใช่ไหม Rune ใช่ครับที่พี่ยิง6ใช่มั้ยใช่ๆเหมือนเมื่อก่อนที่มันแบบมันคอยเร่งดาเมจอะไรให้อ่ะเพราะเราจะสังเกตว่ากลุ่ม Tempo Mage Secret Mage อ่ะมันหายไปเพราะว่าความแรงมันหายไปเยอะซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเหมือนใบเนี้ยมันก็คล้ายๆว่าเหมือนมาเทมโปเฉยๆอ่ะเหมือนว่าแบบถ้าจะไปเล่นซีเคทเมจตอนนี้มันคือซีเคทเมจที่แบบเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเร็วอะครับเป็นกลุ่มแบบกลางๆอะไรเงี้ยก็ใบนี้คิดว่าถ้าอยู่ได้ตอนนี้ที่ผมคิดออกคือไฮแลนเดอร์ก็คือมาช่วยจั่วแล้วก็จั่วซีเคทที่แบบสมมุติเราใส่แบบซีเคทเคลียร์ไปเลยซีเคทตัวอีใบใหม่อีกใบนึงครับประมาณเนี้ยก็น่าจะโอเคเท่าไหร่ดีใบนี้ก็3แล้วกัน3เพราะว่า okay. มันก็เก่งด้วยตัวมันเองนะเอาจริงๆถ้าซีเคทเมจมันแรงจริงอ่ะใบเนี้ยเก่งเลยเหมือนแมสไซเอนทิสสมัยก่อนเลยแต่ว่าไม่มีบอดี้แค่นั้นเองใ
ผมต่อไปใบอะไรเอ่ยต่อไปต่อไปป้าบเข้าไปเอ็มวอ่านนีภ่าไษงาอัซงีกเคฤรษ็ตว่าเสายิงลูกไฟครับแต่ใบนี้ในมินาโอเคนะครับเพราะว่ามันถึงแม้เมตาจะช้าเนี่ยถ้าสมมติเราเจอเด็กแอคโกโผล่มางงๆเนี่ยมันก็จัดการได้ค่อนข้างอยู่หมัดนะมือหลอกนี่ร้องไหมั้นเป็คนรัใบบเจทีอ่ใแบบบวน่ีา้ใช่เป็นใบที่แบบเขาไม่อยากตีอ่ะคือแบบไม่อยากไปเพาะกับมันเหมือนเอ็กโพสีแบบแต่มันแรงกว่าถ้าครเกัิบดจะเอาจริงๆเขาก็ต้องเซตบอร์ดให้มันใหญ่หน่อยครับซึ่งเราก็พยายามเราก็สามารถแบบเราเองก็สามารถแบบแต่งบอร์ดเขาให้เล็กได้ไงไปพิงให้มันเหลือตูสามบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับมันก็แบบมันก็แสบนะก็คืออันเป็นซีเคที่เก่งสุดแล้วมั้งของเมดนะเก่งกว่าพวกมิเตอร์ยูนิตี้เก่งกว่าเคาน์เตอร์สเปลอะไรเงี้ยก็ให้ประมาณสามนะครับแล้วข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่แบบเข็ดแบบนี้จะอยู่ได้นานพออยู่ได้นานปุ๊บมันทำให้ใบหลังๆของเราอะใบใหม่ๆที่แบบว่าถ้ามีซีเคแล้วเอฟเฟกต์เนี่ยมันเก่งขึ้นนะครับมันทำเพราะมันเป็นไปที่คู่ต่อสู้ไม่อยากให้มันแตกครับที่สามแล้วกันมันมีความแสบของมันอยู่แต่มันจะห่วยเวลาเจอคอนโทรลทันทีนะครับจะเหมือนใบโง่ๆหนึ่งใบนะครับไปนยีัง้คอนสตั๊กบ้างคอนสตาร์คิดว่าเหมือนเดิมครับใส่ได้เพราะไฮแลนเดอร์เท่านั้นตอนนี้ใบนี้ยิ่งแย่หนักถ้าเกิดไปอยู่ในซีเคดเมดปกติเลยเพราะว่าความเร็วไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องการใบนี้เลยด้วยซ้ำนะครับแทบจะไม่ต้องการเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าสำคัญน่าจะเป็นไฮแลนเดอร์ถ้าอยากได้นะครับที่อยากได้ใบนี้ไปนะครับเพราะว่าสามารถคอนโทรลบอร์ดได้แล้วก็เป็นไมค์เกมอันหนึ่งที่ดีครับคือใบเนี้ยไม่ใส่ก็ทำให้เมดเก่งขึ้นนะเอางี้แล้วกันใส่ถมูิกลเเลพรอาระว์่เาอนติตี้ใส่อะไรอ่ะเขาเพย์ลาวว่าทำให้เมดเก่งขึ้นแล้วนะครับใช่มันเป็นแบบครับให้เท่าไหร่ดีใบนี้ใบนี้ผมให้ก็น่าจะเท่าเมื่อกี้ประมาณ3ก็คือเก่งเก่งแหละเก่งเก่งแน่แต่ว่าต้องอยู่หาที่อยู่ให้ได้แค่นั้นเองหาใบต่อไปเป็นเอฟด้วยผู้แสวงบุญทอทอลันใบนี้เนี่ยถ้าเจอเร็วถ้าเกิดสมมติว่าได้โอกาสหยิบแต่ต้นอารีนาถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ต้นเราจะเริ่มคิดยังไงว่าเราจะเอาสเปลแบบไหนเข้าไปเล็กเราได้ถูกไหมสมมติว่าเอาเราแบบเราจะเลือกพวกเฟรมไซส์พวกแบบยุทธศาสตร์เป็นเสกจากการเล่นเพิ่มคือใบที่แบบต้องมันคำว่าสุ่มไม่มีผลนะครับครับอะไรอย่างเงี้ยเราจะเริ่มคือถ้าเกิดยิ่งหยิบเร็วถ้าได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะมันทําให้เราช่วยเราพลิกบอร์ดได้เหมือนกันนะแต่ถ้าสมมติเรามีแต่สเปลเล่นได้พวกฟอสโบอะไรเงี้ยโง่เลยนะครับใบนี้คืออันนี้ขึ้นกับว่าหยิบได้เมื่อไหร่ดีกว่าหรือว่าเด็กเราก่อนตอนนั้นเป็นยังไงดีกว่าก็ครใหั้บประมาณ2.5แล้วกันคือไม่ถึงกับไร้ประโยชน์แหละแต่ถ้าเกิดเราหยิบได้ตั้งแต่แรกเราก็สร้างที่เราบิ๊กสเปลเมดได้เลยเหมือนกันนะครับมันก็จะเก่งทันทีใบนี้นิดคือรู้สึกว่าโอเคแน่นแน่นเอาที่แน่นอนอย่างนั้นแน่นอนคือใส่บิ๊กสเปลเมดถ้าจะเล่นก็คือต้องเล่นบิ๊กสเปลเมดเท่านั้นบิ๊กสเปลเมดก็คือใส่ใบนี้ใส่ใบที่เป็นแบบอะไรนะไอเทิร์นสิบที่ว่าโกงที่แบบไล่ลงมาพลิกบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เป็นกลุ่มแนวคอนโทรลเมดอะไรเงี้ยก็จะใส่ไฮแลนเดอร์มองว่าน่าจะไม่ใส่เพราะหนึ่งไล่สูงไปนิดนึงคือถ้าไล่ลงมาต่ํากว่านี้แบบเช่นแบบไล่5เราได้แค่22แล้วเอฟเฟกต์เนี้ยก็อาจจะโอเคคือพอไล่สูงแล้วเหมือนกับมันไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่คือจะไปเอาแวลูกับไฮแลนเดอร์มันไม่ได้จําเป็นแล้วประมาณเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเพราะจริงๆคือผมมองอย่างนี้นะจริงๆอะแวลูของตัวมันยังพอได้อยู่สมมุติว่ามันลงมา855แล้วมันไปก๊อปปี้แบบอาร์เคนอินเตอร์เล็กซ์อะไรเงี้ยผมโอเคนะคือมันพอได้พอเไหดมื้อนเสีย55แล้วผมได้จั่วอย่างเงี้ยผมโอเคพอได้พอรัเบอไอด้เพียงแต่คําถามคือถ้าผมเล่นไฮแลนเดอร์ผมต้องการเล่นใบนี้เทิร์น8ไหมคือถ้าผมบาสงู้ทีกับมันแอก็คโรอยู่แล้วผมมาลง55กับจั่วหรือผมกําลังสู้กับคอนโทรลอยู่แบบโอ้โหกําลังแบบบอร์ดเทิร์น8เทิร์น9กําลังแบบฟาดกันมันเลยแล้วผมมาลง55แล้วมาจั่ว2ใบเงี้ยคือผมรู้สึกว่ามันจิ๊บจอยไปนิดนึงอะไรเงี้ยคือใบนี้เอาจริงๆเมื่อเทียบกับใบหนึ่งที่ไล่855กันอย่างมาราแคลสนะครับใบนี้จริงมาราแคลสเก่งกว่านะเอ็กซ์ลอร์ดมาราแคลสที่แบบว่าก๊อปมือเราตอนเริ่มต้นนะใช่เพราใชะว่่าแบใชบ่มันแบบเราเจอคอนโทรลมันเก่งมากนะไอ้มาราแคลสเนี่ยใช่ก็เลยมันอาจจะนั่นแหละครับก็เลยทำให้มองว่ามันสูงเกินเพราะงั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กคอนโทรลแอคโก้มิดเลนอะไรอะดรอปสูงอย่างเงี้ยมันมีจำกัดโควต้าอยู่แล้วคือไอ้พวกดรอปสูงมันต้องแบบเก่งอะอย่างเมื่อก่อนผมเล่นบิ๊กสเปลเมดอย่างเงี้ย
ดรอปสูงนี่ผมต้องเว้นให้แบบฟอร์ตลิสเจน่าซินดาโกซ่าลิชคิงหมดละได้แค่นี้นอกนั้นก็ต้องเล่นดรอปที่ต่ำกว่านี้แล้วคือคุณจะไปใส่ดรอปสูงมากกว่านี้มันหนักเด็กเกินไปอะไรเงี้ยประมาณนี้โอเคอ่ะโอเคอ๋อนี่เขาบอกว่ามีคนอ่ะอ๋อถ้าให้เล่นแซนด์วิชเมดเมื่อกี้ไอนากาแซนด์วิชเมื่อกี้อ๋อก็คือยัดพวกอะไรนะ power of creation พวกท่านเต็มสไตล์ลายสูงเต็มเหนียวเลยครับโอเคก็ต้องลองดูนะแล้วจะไปจัดการช่วงต้นไงอ่ะนั่นน่ะสิช่วงต้นคือใส่ท้อนเนี่ยมันไม่มีเมื่อก่อนมันเล่นได้เพราะหนึ่งคือฟอนต์ลิเจน่ามันแบบสุดท้ายเรามาดูดเลือดได้ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดแบบโหโดนฮันเตอร์กำลังกระทืบอย่างเงี้ยคือคุณจะเคลียร์บอร์ดสุดท้ายคุณแพ้นะเจอเขากัดหน้าตายใช่อะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคไปต่อครับไปเท่าไหร่ดีครับใบนี้เมื่อกี้อ่ะผมว่าใบนี้ผมให้น้อยกว่า2ใบเมื่อกี้ใบนี้น่าจะให้แค่2อ่ะแต่คนบอกนึกถึง Shadow Vision ใช่ไหมครับ Shadow Vision มันได้บังคับเราได้เนาะมันเลยเก่งกว่าคือแบบมันกักไปได้ไงใช่ okay. มาถึงใบนี้ครับเจ้าชายเมฆโอ้โหเมฆเจ้าชายเมฆเนี่ยคลาวด์ปรินซ์เนี่ยคือใบนี้เนี่ยจริงๆอารีน่าเก่งนะเพราะว่าทำยังไงก็ได้ให้ซีเคทเราไม่แตกก่อนนะครับเอสเฟรมบอร์ดอาจจะช่วยได้เพราะว่าถ้าเขาไม่ตีเราเพราะว่าไล่5ถ้าจะยิง6จริงนี่คือแบบคือมันแรงกว่าไฟเอเลเมนทัล2เท่าอ่ะคือแบบคนพ่อโคตรแม่วาลูเลยคือแบบยิงตัวใหญ่ได้ชัวร์ๆ1ตัวแต่ว่านั่นแหละครับคืออันสีคือมันเหงามากๆแล้วในอารีน่าเนี่ยเราก็ไม่อยากดับซีเคทเยอะเลยเพราะว่าเกิน3ถ้าเราวางซีเคทเนี่ยมันเสียเทมโปค่อนข้างเยอะนะครับก็ปีนี้ก็สัก 2.5 แล้วกันเพราะว่าถ้ามันติดเมื่อไหร่อ่ะคือโคตรเก่งแต่ให้ไม่ติดก็คือโคตรโง่นะครับในคอนสตรักบ้างดีกว่าเดี๋ยวนี้ยิงแรงดิคอนสตักยิงแรงก็จริงแต่ว่าเช่นเดียวกันเนี่ยไล่สูงไปนิดนึงความรู้สึกผมนะถ้าเทียบกันแบบคือนะเทิร์นประมาณนี้มันแบบพูดลำบากมันไม่มันความแรงของซีเคทเมดมันไม่เหมือนเดิมไงมันจะมาเล่นแบบสไตล์เดิมเงี้ยมันคือสมมติเทิร์น1ไม่มีอะไรเล่นแล้วเทิร์น2มาจั่วกับติดซีเคทเทิร์น3เล่น4 3ติดซีเคทคือเอาง่ายๆไปสู้พวกแบบเมอร์ล็อกอะไรเงี้ยมันหรือสู้มันดูลำบากไปนิดนึงครับผมที่ให้ใบนี้อาจจะน้อยเพราะ1คือซีเคทเมจจะไม่มา2คือต่อให้มาแล้วคำถามคือเราจะเล่นไหมไอ้การ์ดไล่5ได้4 4คือแบบหนักแบบเนี้ยถ้าเล่นแบบนี้เราใส่ฟอสโบไปเลยไหม2ใบใส่ไฟบอลไปเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแม่งนี่แม่งยิ่งกว่ารีลอยนะแต่อย่าลืมนะว่ารีลอยนี่คือเราต้องการจบเกมแล้วอะคือถ้าเกิดคุณบอกว่าไล่5ชาร์จ6นี่คุณเอาไล่4ไฟบอลหน้าเลยดีกว่าถ้าเป็นเมดอะคือเมดไม่ต้องการอันนี้ที่นะครับพี่เป้เชิญครับที่มันในวาวมันดูเก่งนะเพราะว่าในวาวเนี่ยเรามีไอซ์บ็อกซ์ซึ่งมันเป็นซีเคทที่แตกไม่ได้อะที่แตกยากเอาไปที่3และ4ของเด็กยิ่งเรามีอลูเนตด้วยครับมันเหมือนทำให้ดาเมจในเด็กเราเพิ่มขึ้นไม่น้อยนะคือจริงก็เป็นแบบนึงที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะแบบซีเคทเมจอาจจะหยอดขำๆสักหนึ่งตัวครับช่วยยิงที่มองว่ามันยังพอมีที่ยืนนะอันนี้มีคนบอกว่าช่วงต้นใช้ซีเคทช่วงปลายใช้เวทใหญ่ๆอันนี้หมายถึงเป็นเด็กแบบแนวแบบสปิกสเปลนิดๆเนาะก็อาจจะพอทำได้ไหมแต่อาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่เนาะต้องลองดูครับบิ๊กสเปลยังบิ๊กสเปลเนี่ย question ของผมคือเรื่องพลังชีวิตของเมดมันฮิวไม่ได้มันฮิวไม่ได้ คือเดิมทีอ่ะฟอร์ลิสเจน่ามันทำให้บิ๊กสเปลเกิดขึ้นจริงเพราะมันฮิวได้คือคุณจะแบบตามหลังขนาดไหนสักพักหนึ่งคือแปลงร่างปุ๊บคือแบบมันเหมือนแบบกำลังเทิร์นโอเวอร์ทีเดียวแบบกลับมาชนะเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือประเด็นสำคัญของไอ้เจ้าตัวนี้ซึ่งยากไอ้คิดไม่ค่อยออกครับบางคนถ้าลงตัวได้ก็ไอ้นี่แล้วกันแต่ว่าอย่างเดิมอะผมให้ประมาณถ้าการ์ดนี้ก็ให้เหมือนกับไอ้669ของฮันเตอร์ของครับคือเก่งโดยตัวเก่งคิดแล้วเอาแวลูอยู่แล้วแต่ว่า
ความเหมาะสมถูกที่ถูกทางหรือเปล่านี่แหละคือประเด็นของมันครับให้3ใบต่อไปครับใบต่อไปครับจอมเวทสะเก็ดมนตราครับ2 3 2โคตรเท่เท่จัดใบนี้เนี่ยถ้าอยู่ในเมตาเก่าเนี่ยของอามินาที่แบบเมตาบุกๆนี่คือโคตรโคตรเก่งนะคือแบบเพราะว่าเมตาที่แบบเอาตัวไล่2ไล่3มาสู้กันเนี่ยใบนี้เคลียร์เกลี้ยงนะครับแต่ว่ามันนี่เป็นเมตาคอนโทรลไงแรงแรงมากบางทีมันอาจจะไม่แรงพอที่จะพลิกบอร์ดนะเพราะว่าเดี๋ยวบอร์ดมันจะเริ่มใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอพาราดินเนี่ยโอเคใบนี้โคตรเก่งปังไปปุ๊บนี่คือพาราดินก็ร้องแล้วอ่ะครับอันเนี้ยก็ที่ 3.5 แล้วกันเพราะว่าเอาจริงๆทับซีเข็ดเลยซีเข็ดมันไม่ค่อยเก่งเป็นเฟรมบอร์ดนะครับก็มันแล้วแต่เอาจริงนะสมมติว่าลงมันไล่2ได้3 2ก็ไม่น่าเกลียดนะครับออดได้นะไม่ต้องรอคอมโบก็ได้ให้ 3.5 เลยเพราะว่าคล้ายๆซอฟต์แวร์แอพเพนทิสคือลงเร็วก็เก่งลงช้าก็เก่งนะใบนี้ผมให้มากเหมือนกันใบนี้คือเป็นตัวที่ตัวป่วนเก่งด้วยสแตทก็โอเคแล้วก็ความสามารถมันนี่ใช้ได้เลยใบนี้ทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าไอ้ทั้งตัว33ที่ได้มินเนี่ยนน่ะก็อาจจะเล่นได้ถ้าใบนี้มีอยู่จริงนะหมายถึงว่าถ้าใบนี้เกิดจริงนะในช่องแชทคุณยศธรบอกว่ามีซีเคทได้เกาะ8 2ใบมีซีแลกก็น่าจะพอแล้วที่เหลือเล่นยอกซาลอนไปแล้วก็โยโล ถ้าไม่งั้นน่ะก็ต้องเป็นสไตล์มิดเลนไปเลยมิดเลนก็คือแบบเล่นแค่เนี้ยเล่นแค่2 3 2ไอ้3 3 3ไอ้ตัว5 4 4แล้วก็อัดซีเคทเข้าไปแต่มันก็จะดูแบบมันคือถ้ามันได้จริงๆนี่มันจะเป็นแบบก็เปิดโลกเอางี้นะถือว่าเปิดโลกความรู้สึกของเราแล้วกันความรู้สึกของผมแล้วกันเอางี้คือผมมองว่าเด็กโดยปกติที่เรารู้จักอะที่มันรันได้จริงตลอดที่ผมเล่นนะกันนะผมเล่นมาแบบอาจจะไม่ได้เล่นเท่าพี่ๆนะครับคือผมเล่นมาแค่แบบตั้งแต่มกราคม2018จนถึงตอนเนี้ยคือผมจับได้ประมาณอยู่4เด็กคือแอคโกรมิดเลนคอนโทรลแล้วก็ OTK มีอยู่แค่4แบบที่แบบวนกันไปเป็นงูกินหางเพราะนั้นเวลาที่ผมคิดอะไรผมก็จะยืนอยู่บนประมาณเนี้ยทีนี้ผมเจอการ์ดที่มันกลางๆแบบเนี้ยผมจะรู้สึกแบบแปลกๆนิดนึงอะนึกออกไหมแบบถ้าเราพูดถึงซีเคทมันควรจะเร็วซีเคทเมดมันควรจะเร็วแต่อันนี้มันเหมือนกับมันเร็วอยู่อะมันฆ่าแอคโก้ด้วยกันได้แต่มันไม่มีพลังที่จะไปจบเกมอะมันไม่มีแบบเครื่องมือในการจบเกมหรือการจั่วที่มันแบบสมดุลน่ะคือคุณจะไปเสียไอ้อาเคเนเล็กไล่3ในขณะที่เล่นแอคโกรมันไม่ได้ไงมันต้องมีอารุเนตเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นควีชั่นว่าแล้วไอ้การ์ดอย่างงี้มันเล่นได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้คุณบอกกับกระดักมันไล่3ในอ่อนใช่ครับกระดักเมดมันไล่เยอะที่มันไล่เยอะเพราะเอฟเฟคมันแรงไงมันต้องไล่เยอะหน่อยใช่แต่ก่อนแต่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันแรงจัดนะคุณน้องโมกคือเมื่อก่อนตอนที่มันมีคาเบาแล็กกี้อ่ะกับไอ้มานาเวิร์มกลุ่มเนี้ยคือมันแรงมากไงเทิร์น2เทิร์น3มันโกงมานาแบบสุดขีดอ่ะมันโกงมานาแล้วมันไม่ให้ใครลงมาด้วยไงมันคือใครลงมาเจอเอ็กซ์คลูซีฟลูนเข้าหน้ามินเนี่ยนที่ไหนมันจะมีตูด6ตอนเทิร์น2เทิร์น3อ่ะมันก็เลยแบบแป๊บเดียวอ่ะแล้วมันมีไอ้คริสตัลรอนเนอร์ที่แบบลงฟรีมา55อะไรเงี้ยมันก็เลยแรงไงเออแต่อย่างไอตอนเนี้ยคือมันจะไปเค้นจากไหนอ่ะมันจะไปหาอะไรมาเค้นมาเค้นไหนหน้ามีแค่คีวินทอมใบเดียวอ่ะที่แบบว่าพอช่วยเล่งนิดนึงใช่มันก็เลยแบบรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันแรงเท่าสำหรับไม่แรงเท่ายังช้าไปนิดนึงครับใช่อ่ะต่อไปครับใบนี้ใบเมื่อกี้ผมให้3นะซีโนนักบัตรพยาใบเมื่อกี้ผมให้3นะคือเก่งด้วยตัวเองแต่ว่าต้องหาที่อยู่อ่ะลีโน่ครับโน่เนี่ยในอามิน่าบอกว่าเก่งแบบเก่งโคตรเพราะว่า1นอกจากจะเคลียร์บอร์ดแล้ว2คือลีโน่เนี่ยเป็นใบที่เราอาจจะไม่ได้อยากลงเร็วขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดาฟเด็กเราอาจไม่จำเป็นต้องไฮแลนเดอร์ก็ได้นะครับอาจจะมีการซ้ำสักใบ2ใบเพราะว่า3ได้แล้วไงมันก็ลงมาสักเทิร์น12มันยังเก่งเลยใบเนี้ยถึงแม้เด็กเราไม่ไฮ 100%
มันก็ยังเก่งครับนี่คือข้อดีของดีโน่ตรงเนี้ยครับแต่ถ้าเกิดมุนไฮไฮปุ๊บก็อย่างน้อยก็คือเก่งเวอร์แหละแบบมันก็คือเป็นแบบเป็นมันก็คือเหมือนแบบมันคือเฟมสไตล์อะครับที่มี4-6ด้วยอะใบนี้ก็คือใบนี้อาวินาเป็นบอร์ดก็คือให้5เลย5 5.5 เลยถ้าเรามีตัวยก มาลงมาเล่นใหม่ 5.5 เลยใบนี้ไม่ต้องมาใหญ่เยอะดีโน่ครับใบนี้คือผมให้เก่งอะแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่ามากที่สุดนะคือถ้าให้คะแนนเนี่ยจริงๆผมให้ประมาณ4นะครับคือเก่งกว่าการทั่วไปแต่ว่าผมก็รู้นะว่าใจเรามันก็รู้สึกว่าแป้งคานสายตาเนาะเพราะว่าคือลีโน่ในหัวใจเรามันเก่งมากไงมันไม่ใช่การ์ดแบบเนี้ยแล้วก็การที่ยอมเสียจัดไฮแลนเดอร์มันควรจะได้ผลที่มันแบบที่เรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกว่านี้ประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าการ์ดมันตัวเองมันเก่งไหมมันก็โอเคนะครับคือที่ยิ่งถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากจัดแบบบิ๊กสเปลอะไรเงี้ยหรือคุณอยากจัดไฮแลนเดอร์อ่ะไอ้กลุ่มการ์ดเมื่อกี้คือมันจำเป็นต้องมีลีโน่เพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อก่อนเราเล่นบิ๊กสเปลอ่ะมันเรายังแบบทนพิษบาดแผลได้ระดับนึงแต่ถ้าในยุคนี้ที่ทนพิษบาดแผลไม่ได้เราจำเป็นจะต้องมีการ์ดเคลียร์แบบ 100% เมื่อก่อนจะมีพวกดราก้อนฟิวรี่ที่แบบว่าถ้าขึ้นมือเปิดอ่ะยังไงเราก็เอาโลกอยู่เอาโลกเอาพวกโลกอยู่แน่นอนคือมีเทิร์น5มีเล่นเทิร์น6 7 8มีเล่นเรื่อยๆอะไรเงี้ยใบนี้เป็นใบหนึ่งที่ถ้าได้ลงเอาอยู่เอาพวกแอคโลอยู่เกือบหมดเลยครับคือการที่ได้เล่นเทิร์น6เนี่ยมันแทบจะเคลียร์บอร์ดได้ 100% แล้วแบบมี 4-6 ออนบอร์ดอ่ะมันทำอะไรได้หลายอย่างอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสำหรับ Highlander แล้วอ่ะใบนี้คือต้องการตอบโจทย์คือเข้ากันเลยเข้ากันกับคอนเซปต์ของเด็ก Highlander เองแล้วก็สิ่งที่เด็ก Highlander ต้องการใบนี้คือเข้ามาตอบโจทย์ครับกันตพลบอกว่าลีโน่ 1.5 คันนี้ 1.5 ผมว่าใจร้ายไปนิดนะถ้าในป่าผมให้ได้มากกว่านี้เยอะเลยในป่าผมให้4เลยลีโน่ตัวเนี้ยใช่ๆคือมัน 1.5 เพราะว่าคุณเทียบกับความรู้สึกไงที่ผมบอกนะแต่เอาจริงๆผมว่าในป่าผมให้4นะเพราะว่าบางทีแบบเมทเนี่ยมันเคลียร์บอร์ดแบบยากมันเคลียร์บอร์ดแบบตูดหนาๆยากบางทีแบบตัวใหญ่ๆอย่างงี้ลงมามันคือมันอันนี้มันเคลียร์บอร์ดเล็กก็ได้บอร์ดใหญ่ก็โอเคครับคือแบบผมชอบนะอันนี้ผมชอบมากเลยคือแบบเพราะบางทีเราไม่อยากฮิวอ่ะฮิวแล้วแต่บอร์ดเขาใหญ่แล้วก็ตายอยู่ดีครับ อันนี้คือแบบลงมาเคลียร์ก่อนแล้วค่อยฮิวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี่ยมันแบบมันสอดประสานกันได้ดีนะรู้สึกว่าแบบมันเป็นใบที่แบบยังไงในรีโนเมทในวาวใสแน่นอนอ่ะใบนี้ประมาณนี้ก็ถ้าโดยรวมอย่างที่ผมบอกครับก็คือความสามารถประมาณนี้อาจจะดูแล้วไม่มากแต่อย่าลืมว่ามันเข้าคอนเซปต์เป๊ะๆกับเด็กที่มันอยู่คือเด็กอย่าง Highlander ต้องการการ์ดแบบนี้แหละต้องการแล้วอย่าลืมว่าในป่ามี Icebox นะครับเพราะฉะนั้นลงมาเคลียร์บอร์ดไอแล้วก็เทิร์นก็ยังมี Icebox ช่วยเทิร์นหน้ามารีโนฮิลก็ยังทันนะเทียบกับสมมุติเราเทียบง่ายๆเทียบกับจริงๆสมมุติถ้าเทียบกับ Highlander ทั้ง5ใบด้วยกันเองนะต้องบอกงี้สมมุติเทียบกับ Highlander ทั้ง5ใบด้วยกันเองเนี่ยใบเนี้ยไม่โดยตัวมันไม่เก่งเท่าแบรนด์ครูฝึกไดโนเสาร์แต่ว่าตามคอนเซปต์ของ Highlander ใบเนี้ยตรงคอนเซปต์มากกว่าแบรนด์คือการ์ดอย่างแบรนด์อ่ะ Highlander อาจจะไม่ได้ต้องการการเบิร์ส8ภายในเทิร์น7อาจจะไม่ได้ต้องการแต่ว่าการ์ดแบบเนี้ยที่ Highlander ต้องการเช่นเดียวกันโอเคถ้าเทียบกับเซอร์ฟิลลี่อย่างเงี้ยฟินลี่เนี่ยยังมีคำถามอยู่เยอะเดี๋ยวไปพูดทีหลังนะเพราะว่าฟินลี่อ่ะเราต้องหาฮีโร่พาวเวอร์ที่เหมาะกับเด็กของเราด้วยนะอย่าลืมว่าการ์ดออสเดิมๆอ่ะเราจำเป็นต้องจัดให้เหมาะนะไม่ใช่ว่าเราไปจัดออสโลกแล้วเราไปได้ความสามารถของออสวอริเออร์นี่เราก็ไม่ไหวนะเพราะนั้นเซอร์ฟินลี่ต้องมีคำถามว่าตัวเขาเองมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการหาฮีโร่พาวเวอร์ที่ตรงกับเด็กที่เป็นเด็กไฮแลนเดอร์เดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามีฮีโร่พาวเวอร์กี่แบบที่ตรงใจกับเซอร์ฟินลี่ถัดมาโอเคเรื่องของเอลิสเนี่ยมันพิเศษอยู่แล้วนี่ผมบอกมันเป็นการ์ดมันเป็นคอมโบเด็กซึ่งอย่าลืมมันก็ไม่ได้จริงๆไม่ได้เข้ากับไฮแลนเดอร์มากนักอยู่แล้วเพราะไฮแลนเดอร์เนี่ยมันทำให้คอมโบเด็กอะปริมาณในการเจออ่อนลงใช่มันทำให้อ่อนลงเพราะนั้นในบรรดา4ตัวเนี้ยตรงคำตอบมากที่สุดไม่นับเซฟิสนะเซฟิสนี่มันแบบมันขึ้นหิ้งอยู่แล้วมันเป็นการ์ดที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่แล้วแต่ถ้าสำหรับลีโน่เนี่ย
ถือว่าออกแบบมาเข้ากับ Highlander มากที่สุดประมาณนี้มาที่เควสนะครับเควสใบนี้ไม่มีในอารีนาเควสใบนี้ก็ถ้าสำหรับผมนะครับคิดว่ามีคำถามในเรื่องของความช้าคือถ้าตอนนี้ถ้าเด็กที่อยู่ได้ที่ควรจะอยู่ก็คือไซโคลเมดถูกไหมเพราะว่าเป็นไซโคลเมดเป็นเด็กที่มีโอกาสที่จะไล่การเวทมนต์เกิน10ถ้าเป็นเด็กอื่นๆอาจจะไล่ไม่ถึงแล้วรางวัลที่ได้มาเป็นรางวัลที่เหมาะกับการคอนโทรลก็คือเหมาะแบบเหมือนคล้ายๆมันอินฟินิตแวลูใช่ไหมแล้วมันก็คือเหมือนถ้าเปรียบก็คือเหมือนมีไพโมเดลกิฟตลอดเวลาติดตัวคำถามเลยเราอยากใช้ไพโมเดลกิฟตลอดเวลาหรือเปล่ารางวัลที่ได้มาก็คือไพโมเดลกิฟตลอดเวลาบางทีอาจจะไม่ต้องการอย่างนั้นในความรู้สึกผมนะคือไซโคลเมดอะณวันเนี้ยสู้แอคโรได้อยู่แล้วถ้าอยากสู้ไม่จำเป็นต้องพึ่งการ์ดใบนี้การที่มีการ์ดใบนี้ทำให้แอคโรทำให้ไซโคลเมดอะสู้แอคโรได้ยากขึ้นด้วยซ้ำหายไปใบนึงมันหายไปใบนึงแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเอาแล้วถ้าเอาไว้สู้คอนโทรนะก็จริงๆก็สู้ได้แต่การที่มากริปแค่เทิร์นละครั้งอะมันก็อาจจะไม่ตอบคอนโทรเรามียักษ์อยู่แล้วไงใช่ในการสู้คอนโทรเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ายังไงก็ตามถ้าเทียบกับไซคอนเมดเดิมที่มีอยู่ตอนเนี้ยคือผมรู้สึกว่าทรงประสิทธิภาพสูงกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปใส่ใบนี้แย่งสล็อตเขาเพื่อทำให้เราอินฟินิตแวลูอ่ะคือด้วยแวลูที่มันมีภายในไซคอนเมดอ่ะมันพอแล้วมันพอที่จะจัดการทั้งเอ็กโก้คอนโทรแบบโดยเสถียรอยู่แล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนตัวนี้อีกประมาณนี้อันลิมิตย็อกก็มาประมาณนั้นนะแต่ว่าก็อย่างว่ามันบางคนอาจจะเอ้ยมองว่ามันดีอ่ะแต่ถ้าสำหรับผมเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีที่ลงและไม่รู้จะไปลงไหนด้วยถ้าผมให้คะแนนเนี่ยใบนี้อาจจะตกแบบสัก 1.5 เลยด้วยซ้ำคือไม่มีที่อยู่สำหรับการ์ดอย่างนี้เอ๊ะHighlander ได้ป่าววะก็ช้าไปอยู่ดีอ่ะ Renomate อาจจะพออยู่ได้นะแต่มันก็ไม่ใช่มันแต่มันก็แบบเอาจริงๆถ้าเกิดพี่คิดถึง Renomate ในป่าแต่ว่าเอาจริงๆมันต้องไปแข่งกับเจน่าอยู่ดีใช่แล้วอยากได้ยูโรของเจน่าหรือว่าของอันนี้มากกว่ากันไงแล้วคืออย่างที่บอกถ้ามาอยู่ใน Highlander ปัจจุบันนะครับยิ่งช้าไปอีกนะการ์ดจั่วคือ Reno คือ Highlander ปัจจุบันน่ะประเด็นคือคุณใส่ Arcane Intellect ได้ใบเดียวนะแล้วคุณใส่ Book of Specter ก็แทบจะไม่ได้เลยถ้าคุณจะเล่นใบเนี้ยไม่ได้เลยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบมันขัดกันไปหมดเลยคือกลายเป็นว่าเควสใบนี้เหมือนแบบมาตอบอะไรอะมาตอบอะไรของไซโคลเมดไซโคลเมดยังต้องการแวลูอีกเหรอไซโคลเมดต้องการยักษ์88เทิร์น4แล้วก็เทิร์น5คอนจูเลอร์มันออกมาก็ชนะแล้วอะแล้วก็ต้องการฟรีซอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการไฟบอลอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องการแรนดอมการ์ดมาช่วยเธอระบายประมาณนี้ครับไอ้กล่องสมบัติยกซาดอนใบนี้เหมือนเดิมครับ RNG ถ้าเกิดเด็กเราห่วยรีบหยิบเลยครับเราดามนะถ้าเด็กเราเก่งอย่าหยิบนะอ๋อโอเคเราก็ต้องหมักพึ่งดวงไงช่างแม่งอโยโลดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากลงมันเสี่ยงไงแต่ว่าถ้าสมมติดามมาสัก20พิกแล้วเนี่ยดูไปไม่ได้ปุ๊บแม่งนะครับหยิบไปเลยเผื่อฟุกๆเผื่อมันขโมยสักเกมหนึ่งก็คุ้มละอะไรอย่างเงี้ยมีคนเก็บของเล็กเรานะให้ประมาณ2แล้วกันเพราะว่ามันยังพอมีที่ยืนบ้างโอเคแต่ถ้าเล็กเราเก่งก็อย่าหยิบนะมันก็เราก็จะไม่กล้าไล่มันเลยนะครับเพราะเราไม่อยากแพ้เพราะมันไงโอเคครับก็ในคอนสตรักอะไรนี้เดี๋ยวผมขออ่านแป๊บนึงนะครับอันนี้บอกว่าในป่ามีแค่เมจเดียวครับตอนนี้เควสไซโคลเมจเก่งกว่าเรโน่มากๆอ๋อโอเคใช่ๆๆในป่าตอนนี้มีเควสเมจยังพออยู่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะหายไปเยอะละที่เควสเมจมันเก่งเพราะมันชนะบิ๊กพรีสไงเนี่ยในป่านะอันนี้คนบอกเควสเมจสำหรับผมเหมือนติดไว้เฉยๆเอาแวลูบางแมทช์อัพไม่ต้องใช้ปิง1ดาเมจกับลูนฟอร์ดโบนก็โอเคอยู่โอเค
อ๋อหมายถึงว่าถ้าแทนที่จะปิง1ดาเมจก็ไอ้นี่ครับก็ได้นะลองดูครับอ่ะผมไม่แน่ใจไงคือจะใส่หรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันต้องการแวลูขนาดนั้นมองว่าใบอย่างเงี้ยมันมีอาจจะมีที่อยู่ในของเควสนะอืมแบบสมมติว่าเราเจอเราคิดว่าเราเจอแบบไลน์อัพบางคนหนาๆพี่ว่าใบอย่างเงี้ยอาจจะพออยู่ได้ครับอ่ะสำหรับผมเรื่องยอกนี่จริงๆผมว่าผมไม่ทันยอกเก่านะครับแต่ผมเห็นเหมือนกับว่าไม่ว่าจะแข่งอันไหนก็ผมมักจะเห็นยอกอยู่เสมอก็เลยรู้สึกว่าเขาก็คงใส่กันแบบว่าไว้แบบเผื่อแบบโยโลอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่แปลกถ้าจะใส่ไว้ใบหนึ่งครับก็ให้เท่าไหร่ใบนี้อ่ะครับสี่แล้วกันให้เยอะไปไหมคือทำไมให้เยอะเพราะว่าอยู่ดีๆคุณจะถ้าคุณเป็นพีทคุณต้องการการ์ดนี้ไม่มีนะคุณเป็นโลกเนี้ยคุณต้องการแบบอย่างโลกไงเขามีไอ้ไมล่าไงไวโยโลครับหรืออย่างถ้าคุณเป็นชาแมนก็ได้คุณไม่มีอ่ะไม่มีการ์ดที่แบบคุณนึกว่าเอ้ยคุณจะแพ้แล้วคุณโยนไปใบหนึ่งคุณอาจชนะก็ได้ซึ่งก็เลยรู้สึกว่าการ์ดนี้มันโอเคเมื่อก่อนไม่โยโลมันพลิกสถานการณ์ได้บ่อยเกินไปครับอ๋อโอเคถ้ามันก็ต้องอย่างนั้นมันก็ต้องเขาเรียกอะไรมันก็ต้องเป็นแบบเดียวกันดิเงื่อนไขเดียวกันไหมสมัยก่อนเนิร์ฟก่อนเนิร์ฟคือยอกไม่ตายยอกตายสเปลมันไล่ต่อไงแต่พอมันเนิร์ฟปุ๊บพอยอกตายสเปลมันหยุดไงครับใช่แต่ว่ามันเลยเก่งตามแต่ไอ้นี่มันก็ไม่หยุดใช่ไหมมันก็ลายจนครับไม่หยุดครับใช่มันไล่ได้ครบสิบไงแต่อย่างยอกอย่างเนิร์ฟคือถ้ามันตายหรือมันโดนแปลงร่างมันก็หยุดทันทีเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าการ์ดอย่างเงี้ยมันหาไม่มีแต่ก็ไม่รู้จะมีที่ยืนสำหรับมันหรือเปล่านะคือถ้าใส่ก็คงแบบใส่ไว้แบบก็เหมือนคนใส่ยอกอะเอาจริงนะเหมือนคนใส่ยอกอะพิกเกมอะเผื่อฟุกเผื่อฟุกโอเคเรามาสรุปความเป็นเมจกันดีกว่าเอาความเป็นเมจของพี่สรุปว่าเมจเนี่ยไงนะเรียกว่าประเมินยากนะครับเพราะว่าดันมาออกสไตล์ซีเคนเมจแต่ว่าซีเคนเมจในอาร์บีน่าเมตานี้ไม่เวิร์ก 100% ทันอะไรทันแต่ว่าจริงๆเมจควรจะเล่นคอนโทรลในเมตานี้แต่ว่าเวลาคอนโทรลเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราสมมุติเราลากสู้พรีสได้ไหมเพราะว่าพรีสเนี่ยมันขโมยมันเยอะนะครับผลสู้พรีสไม่ทำใครทำให้เมจเนี่ยจะอ่อนลงไปเลยเพราะเมจปกติคือมันเป็นคลาสคอนโทรลของทีน่าอยู่แล้วไงหมายถึงว่าถ้าเล่นเมจต้องเล่นคอนโทรลอะครับไออาร์บีน่านะครับคือถ้าเล่นซีเคทอะมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันไม่เร็วพอสำหรับเมตานี้ว่าทอนมันเยอะว่าพอไปเล่นคอนโทรลเนี่ยเราอาจจะแพ้พรีสที่คอนโทรลได้เหนียวกว่าเราคือเกมบาลูอาจจะแพ้เขาเพราะว่าเขาแบบเขาอาจจะมีแบบขโมยของเรามาสู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบ50-50อ่ะคือถ้าเจอคลาสอื่นอาจจะสู้ได้แต่เจอพีซอาจจะพับเลยพีซจะมาแน่นอนในอาร์บีนาเมตานี้นะครับเพราะว่ามันแบบบอร์ดมันเหนียวแล้วมันมีลูกเล่นเยอะนะครับก็เลยพูดว่านั่นแหละครับบอกว่าประเมินยากแล้วกันอาจจะเก่งก็ได้เมทอาจจะเป็นคลาสที่เก่งระดับ2ระดับ3ก็ได้แต่เรายังไม่รู้ไงจริงๆก็อ่ะพอตักว่าไงเอ่ยใบนี้ไอเมทว่าไงเอ่ยโอเคถ้าสำหรับนูตเมทนี่บอกได้เลยว่าเพิ่มทางเลือกครับก็คือทางเลือกอ่ะก็คือถือว่าการเพิ่มการ์ดเข้ามาในชุดเนี้ยค่อนข้างที่จะเพิ่มมิติให้กับเมทถ้าก่อนหน้านี้คือเราจะไปเน้นเรื่องของไซโคนกันซะส่วนใหญ่แล้วมันก็เป็นเด็กที่เสถียรอยู่เด็กเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าในครั้งเนี้ยน่าจะมีการเพิ่มลักษณะของกลุ่มบิ๊กสเปลเข้ามามีส่วนที่ต้องพิสูจน์ว่าโดยบิ๊กสเปลต้องพิสูจน์ว่าตัวเองสามารถที่จะคอนโทรลเกมได้ครับแล้วก็อีกทั้งเรื่องนึงที่สำคัญที่ผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสมาก็คือตัวไฮแลนเดอร์เองนะครับเพราะนั้นโดยรวมแล้วถือว่ามีทางเลือกครับเพิ่มมิติมีทางเลือกนั่นเรียกว่าเพิ่มมิติดีกว่าเพิ่มมิติเนี่ยดูเท่หน่อยโอเคครับไปที่พาลาดินเลยดีกว่าไม่พาลาดินไหมโอ้นี่เราจะทันไหมเนี่ยถ้าไม่ทันเราก็เอาแค่คลาสแล้วกันนะพี่เกได้ได้ครับอ่ะครับพาลาดินครับครับสยบครับเปลี่ยนพลังดนตรีมันโอเคไปนะเพราะว่าถ้าเราเทียบกับฮิวมิลิตี้ไลน์หนึ่ง
ไอ้ฮิมตี้ไล่หนึ่งเนี่ยมันแปลงแค่หน้าไงครับอันเนี้ยมันย่อหมดย่อหมดปุ๊บคราวเนี้ยเราเคลียร์สบายเลยครับเราเป็นพาดินเราเอาซิลเวอร์แฮนด์ไปไล่เคลียร์เราเอาไลท์จัสติสไปสับก็คือใบฆ่าพาดินเลยเอาจริงๆเพราะว่าพาดินส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไม่เจอโรกอ่ะเรามีบอร์ดอยู่แล้วครับหมดนะแต่ประมาณนี้คือประมาณ4นะครับเพราะว่ามันคือใบฆ่าดีๆนี่เองครับโอเคที่อาจจะมีปัญหาเดเรทนิดหน่อยโอเคครับของผมให้2เอ้ยไม่ให้2ให้3ให้3ให้3ก็คือเป็นใบเก่งใบเคลียร์ของพาลาดินนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปผู้พิทักษ์โบราณครับอันนี้4 4โอเคถ้าใบนี้ถือว่าแบบไอ้ไลฟ์ซีลเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลเยอะเพราะว่าไม่ได้ฮิวเท่าไหร่หรอกคือเราเจอพาลาดินเราเป็นเด็กตีเราเลือกเต็มอยู่ละรีบอลมันก็น่ารำคาญนะครับคือเนี่ยรีบอลยังไงมันได้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5 คะแนนเลยนะเพราะว่าคำว่ารีบอลเนี่ยดีนี่เองก็เป็นนี่คือประมาณ 3-3.5 เลยครับคือน่ารำคาญเคลียร์2รอบนี่ก็ถ้าเราไม่ใช่โลกหรือเมดเราก็ลำบากอยู่ครับให้ 3.5 เลยใบนี้ใบนี้ผมให้คล้ายๆใบที่แล้วคือเก่งเหมือนกันใบนี้กับใบที่แล้วคือเก่งเหมือนกันแต่ว่าพาลาดินเนี่ยมันจะมีประเด็นนิดหน่อยตอนนี้คือเขาเรียกว่าการฮิลมันเยอะเกินละคือมันแบบมันฮิลจนมันแบบมันไม่รู้จะฮิลไปมากขนาดไหนแล้วมันฮิลเยอะจัดคือถ้าเราไปเทียบใบนี้กับลองคิดว่าใบแบบการลงแบบอะไรนะคริสตัลสมิธมาแล้วก็แบบแฟตออฟไลท์อ่ะปึ๊บเดียวแบบไลท์4แล้วแบบไอ้นั่นก็4เหมือนกันแล้วได้ฮิล8ได้จั่วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแบบโอเคกว่าคือใบเนี้ยลงใบมันก็แบบมันเยอะมันฮิลเยอะไปแล้วอ่ะมันฮิลแบบตอนนี้ขนาดลองคิดดูว่าอย่างโฮลี่ลาดพาราดินนะครับล่าสุดเอาซีรีแอคออกนะครับไปใส่ทีเลียนแทนนะเพราะว่าฮิลเยอะเกินไงคือไม่ต้องการซีรีแอคมาฮิลอีกแล้วอ่ะคิดอย่างนั้นอ่ะมันฮิลเยอะจัดไงประมาณนั้นโอเคก็ไอ้นั่นแหละครับอ่ะถัดมาครับพรของฟาโรครับมอบ44ใบนี้คือแต่สตรีทมาใหม่ไปนะครับถ้าคนจำสตรีทจะได้ก็คือที่ไอ้บวก2บวก6อ่ะครับได้อันนี้คือสตรีทแบบน่ากลัวเหี้ยๆบอกเลยใบเนี้ย คือใบเนี้ยนี่มันเหตุผลว่าถ้าเจอพาดินทั้งเคลียร์บอร์ดให้เกลี้ยงครับ1-1ก็เคลียร์ไม่ให้หมดในช่วงกลางเกมอย่าให้เหลือครับปั๊บมาทีเดียวนี่คือเราแพ้ได้เลยนะครับ5อันเจอ5ดีบายชิลทอนเนี่ยเทรดฟรีเราพลิกแพ้ได้ทันทีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นวันนี้คือแบบให้5เลยเพราะว่าแบบมันโกงเลยแหละเอาจริงๆแต่ว่าคือแบบถ้าเราพาดินเราต้องสาบอดให้ได้แล้วเราไปฝันข้ามเคลียร์ให้หมดนะครับพาดินห้ามไม่ให้เหลือครับใครเจอพาดินก็ไม่เคลียร์บอดเนี่ยด่าเลยจริงๆอันนี้ให้5เลยครับมันเป็นบัฟที่โหดร้ายมากเนี่ยวีน่าโอเคมันจะไม่เหมือนแหละมันจะค่อนข้างแย่ใบนี้ครับใบนี้ผมยังแอบไอ้นี่นิดนึงคือเทียบกับนิว challenger ของลัสตคาลัมเบิลครับไอ้นั่นมันไล่เท่าไหร่นะไล่7หรือเปล่าไล่7ไม่นิว challenger ครับ6 ดีบายชิลครับใช่ไหม6 ดีบายชิลไอ้นั่นไล่เท่าไหร่ไปไล่7ปะไล่7ได้คอร์ด6ไล่ดีบายชิลว่าทอนเลยรู้สึกว่าเหมือนคือมันผมพอเห็นใบนี้คิดถึง2ใบที่เทียบกันคือใบนั้นกับใบที่เป็น Basing of King ที่เป็น44ไลท์4อะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าโอกาสใส่มันเหมือนน้อยเหมือนกันนะขนาดใบนั้นที่ผมว่าเก่งๆแบบไลท์7แล้วได้6ได้ตัวไลท์6มาอะไรเงี้ยยังไม่ติดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจะเป็นแบบถ้ามาก็คงต้องเป็นสไตล์แบบบัฟพาลาดินเนี่ยแล้วก็เลยแบบว่ามีคำถามยังไงขนาดตอนนั้นมีอะไรนะไอซันเลเนซ่าซันซอโร่ซันซอโร่เออยังไม่ติดเมตาเลยอ่ะก็เลยแบบว่าไอนี่มาแล้วจะมาคู่ถ้ามาคู่ก็ต้องมาคู่กับไออิมมอร์ทัลพีเรตเลยใช่ไหมครับคือจะบอกว่าไอ้คำว่า divine shield เนี่ยครับในอาวิน่ามันมีผลมากกว่าในคอนสตรักไง
ก็ถูกครับคิงเก่งกว่าเพราะว่าเราเอาเสียวยัดหน้าเนี่ยแต่ว่าอาวิน่าเรายัดหน้ามั่วๆไม่ได้ครับเราต้องเคลียร์บอร์ดเนี่ยดีไวชิลเลยเก่งกว่าตอนนี้ถึงแม้ไล่หกถึงยังเก่งแต่ว่าในคอนสตรักต์เนี่ยมันเราเน้นดาเมจเข้าหน้าไงเราเน้นอะไรที่เหลือสุดนะเพราะนั้นเบสิ่งออฟคิงจะเก่งกว่าใบนี้ในอาวิน่าเนี่ยฟาโรเบสิ่งอาจจะเก่งกว่าเบสิ่งออฟคิงเพราะมันมีดีไวชิลมันต้องประเมินการให้ต่างกันนะครับในสองฟอร์แมตผมมองว่าใบนี้ไม่เก่งเลยในคอนสตรักต์แต่อาวิน่าคือพระเจ้านะครับอย่ามองข้ามเด็ดขาดใช่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 อันนี้คือเราพยายามจะแยกกันเนาะแยกกันก็จะที่เชิญพี่เป้มาก็เพราะว่าเราอยากจะมีแบบสองมุมมองนะคนฟังก็แยกไอ้นี่เลยนะแยกการวิเคราะห์ด้วยนะครับต่างนิดนึงนะก็เลยผมมองว่าใบนี้ยังคือโดยตัวมันคุ้มค่าไล่เก่งแต่ว่าไม่พอที่ลงไม่มีตอนเนี้ยที่ลงไม่มีนะครับที่ลงไม่มีใบต่อไปโอเคใบต่อไปปั๊บมัมมี่จิ๋วครับ212จิ๋วค่าพลังแย่มากเลยครับ12คือแบบแล้วไอการปั๊มไอปั๊ม1เนี่ยให้นึกถึงพวกมาสเตอร์สอดสมิธไล่2ได้13มันก็ไม่เก่งนะเพราะว่าค่าพลังตัวนี้มันแย่เกินไปมันปั๊มหน้า1มันโอเคแหละแต่ว่าตัวมันเองแบบเอาไปยืนเฉยๆเนี่ยมันโง่มากครับคือถึงแม้จะมีรีบอลก็เหอะมันก็ตายง่ายอยู่ดีไปนี้ก็ให้ประมาณ 1.5 แล้วกันมันอ่อนเกินไปสำหรับต้นเกมอ่ะทางเกมมันก็ไม่ค่อยมีอิมแพคละในแบบในบอร์ดใหญ่กลางๆเงี้ยมันก็นิดหน่อยเพราะฉะนั้นให้ 1.5 ครับไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กในอาร์มีน่าเล็กเกินไปครับในคอนสตรักต์แล้วกันจริงๆเช่นเดียวกันในคอนสตรักต์ก็รู้สึกว่าบุกช้าเกินไปคือถ้าเทียบกับเดิมๆที่เคยมีอย่างเช่นเอาอย่างเอาง่ายๆเลยตอนเนี้ยอย่างที่ไทเล่นตัวเมอร์ล็อกพาราดินอะไรมาอย่างเงี้ยครับคือรู้สึกว่าบุกแรงกว่าการที่เล่นการ์ดใบนี้คืออาจจะมีผลในส่วนของถ้าอยากเล่นเควสพาลาดินอาจจะพอได้เพราะว่าเป็นมินเนี่ยนรีบอร์นที่ค่าไล่ถูกแต่ปัญหาสำคัญของเควสพาลาดินก็คือต้องตอบต่อคือเอารางวัลไปทำอะไรนี่แหละเควสทำไปต่อใช่คือรางวัลของพาลาดินเนี่ยมันดันเป็นรางวัลที่จำเป็นจะต้องมีมินเนี่ยนขนาดที่ก๊อปเราคุ้มอะขนาดที่ดีด้วยนะหรือมีรีบอลอะไรเงี้ยถึงจะคุ้มไงขนาดที่ก๊อปเราคุ้มซึ่งไอ้ก๊อปเราคุ้มที่ว่าเนี้ยคืออย่าลืมว่าค่าก๊อปอ่ะค่าก๊อปก็คือ2นะเพราะนั้นถ้าคุณก๊อปมินเนี่ยนไล่2ก็คือไม่คุ้มนะต้องก๊อปมินเนี่ยนที่ไล่เยอะกว่านั้นคำถามถัดมาคือถ้ามินเนี่ยนที่ไล่เยอะกว่านั้นอยู่ในเด็กคุณแล้วคุณจะเอาคุณก็จะทำให้เสียเสถียรภาพของเด็กไปอีกเพราะว่าคุณก็ต้องมานั่งmanage เรื่องการจ่วยต่างหากก๊อปไข่ก็พอได้นะครับก๊อปไข่ก็พอโอเคนะก๊อปไข่ก๊อปไข่โอเคครับพอได้นะเอาไว้เจอคอนโทนไงพอได้ใช่ไงแต่ว่ามันก็จะปนกันถูกไหมมันก็จะปนกันกับการที่ต้องใส่ไอ้กลุ่มเหล่านั้นไว้ในแบบเนี้ยคือถ้าจะเล่นอย่างนั้นถ้าจะเล่นแบบนั้นน่ะมันไม่ได้เก่งมากคือถ้าจะเล่นแบบนั้นน่ะตอนนี้นี่เก่งกว่าไหมตอนนี้เมกพาราดินเก่งกว่าไหมถูกก็ไม่ต้องเมกพาราดินไม่ต้องคิดเลยเลยถูกไหมไม่ต้องคิดเลยจวบปั๊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 บแล้วก็ลงไอ้534ป่ะครึ่งเดียวไอ้ที่แบบบับทั้งมืออะแค่แค่นั้นก็เก่งจัดๆแล้วอะถูกโดยไม่ต้องมานั่งทำคงทำเควสอะไรให้เมื่อยเลยประมาณนั้นสาไทยบ้างไงเอ่ยชิปเดอะสเกลนี่โอเคชิปเดอะสเกลไหมครับโทษทีครับเปลี่ยนไม่ทันภาษาไทยก็คือย้อนเกตเมอร์ล็อกครับโอ้ศูนย์ครับอันนี้อาวิน่าศูนย์ครับเพราะหนึ่งไม่มีทางที่เราจะดับได้เมอร์ล็อกได้ครบ7ตัวและเด็กที่มีเมอร์ล็อกครบจะเป็นเด็กที่กากครับเพราะว่าเมอร์ล็อกอ่ะส่วนใหญ่พลังมันห่วยมากไงครับในตัวมันเองอ่ะคือแบบมันแทบไม่มีตัวดีเลยครับในพาราดินที่เหลือตอนนี้นะอาจจะมันแบบมันไม่เอาไม่อยากเอามันไอเด็กก็ซ้ำอ่ะให้ศูนย์เลยคือมันโอเคโง่ยังดีกว่าใบเนี้ยครับโอเคอันนี้มาที่พี่เป้เล่าให้ฟังเนาะไทยเล่นใช่ป่ะน่าสนใจใช่เออเล่นมันตัดเนี่ยมันอีกอารมณ์นึงเลยใบนี้น่าสนใจก็คือไทยเขามาเล่นกับอะไรนะเลนพริสเมติกเลนก็คือใส่ใบนี้ใบเดียวนอกนั้นที่เหลือจัดมือหลอกจัดมือหลอกให้หมดเลยทั้งเด็กนะครับแล้วก็รอแค่พริสเมติกเลนจั่วก็จะได้ใบนี้แน่นอนไม่ได้ใบนี้ก็จะได้พลิสมาสิกเลนอีกใบนึงอ่ะก็เอามาจั่วจนมาได้ใบนี้แล้วใบเนี้ยจะไปสลับค่าไล่กับพวกเมอร์ล็อกที่ไล่ต่ำๆ
มันต่ำอยู่แล้วแหละไม่เกินสามแหละนั่นแหลในะเมืแอคง่ล็อนกั้นแนหีล่ะแล้วเราก็ไล่ไปนี้พรึดเดียวทีเดียวก็เมใชื่่อล็อคกรับเต็มสนามแล้วก็คิวถ้าเกิดเขาเคลียร์ไม่ได้ก็จีจีนะครับก็มีก็แสบอยู่นะต้องก็น่าติดตามอยู่ว่าอาจจะมีอาจจะพอเล่นได้เนาะครับประมดาูณเป็นนดีิ้วก็คิดไม่วก่็าลองก็ลงตามเคิร์ฟมันก็โอเคนะถ้าสำหรับผมันมมีกเห็มือนมีออปชั่นเพิ่มเบิร์สอะไรอย่างเงี้ยออปถช้าั่นในการแบบหมายถึงว่าลงเผื่อใหแ้บบมันถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปเล่นเทิร์น8แล้วก็พรึ่มทีเดียวไปคือเหมือนเป็นแบบรีโหลดอะเหมือนเป็นใบรีโหลดทุกตนโดนเคลียร์ปุ๊บลงไปนี้ไปก็ได้บอร์ดมาใหม่บังคับให้เขาเคลียร์อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างงี้เนาะงั้นก็เท่าไหร่ดีครับในคนจะตักให้เท่โาดไหร่ยดีรใวบมนี้ให้สัก3แล้วกันครับใบนี้ใช้ยังไดดู้มีประโยชน์นะมาแล้วอ่ะเคว้ครับเคว้อันนี้ก็ต้องให้นุชละในอาร์วีน่าดาฟไม่ได้นะครับเควสครับเควสนี่เหมือนเดิมครับคืออย่างที่บอกไปครับคือประเด็นคือหลังจากเล่นแล้วจะทำไงต่อแต่ว่ามีวงเล็บนิดนึงคือถ้าเป็นเควสอย่างเดียวผมว่าไม่พออาจจะต้องมีแบบเล่นแบบไฮแลนเดอร์เข้ามาร่วมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอาแวลูจากตรงนั้นแทนคือการเล่นเด็กกับไฮแลนเดอร์จะทำให้เราเหมือนกับสามารถที่จะเหมือนกับใส่การ์ดต่างๆที่น่าจะทำแวลูได้มากขึ้นอะไรเงี้ยประมาณนั้นรวมถึงการได้ความสามารถของเซอร์เฟลลี่มาอะไรเงี้ยน่าจะช่วยทำให้เราสามารถคอนโทรลอยู่ประมาณนั้นครับนี่คือโดยรวมของเควสก็คือถ้าผมให้ใบนี้จริงๆก็คืออย่างที่บอกคือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่ามันยังแบบรางวัลมันยังไม่ค่อยล่อใจเท่าไหร่ล่อใจแต่ล่อน้อยยกเว้นว่าแบบเรามีตัวเป้าหมายที่ล่อใจมากจริงๆอ่ะก็น่าสนใจครับถ้าโดยรวมตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นทางเท่าไหร่ก็3.5อะไรประมาณก็ไม่น้อยเซอร์ฟินลี่นะครับอ่ะเซอร์ฟินลี่ครับอันนี้ฟินใลี่เคป็รนใบหนึ่งที่เป็นไฮแลนเดอร์ที่เก่งที่มันเก่งเพราะหนึ่งมันเป็นไฮแลนเดอร์ที่ไม่ต้องไฮแลนเดอร์ก็ได้ครับคือจะลงโง่ๆมันก็ไม่แย่นะสมมติแบบเด็กเราแบบมาแล้วอ่ะลงไปยืนบอร์ดขำๆไม่ต้องมีอะบิลิตี้ก็ยังโอเคเลยครับคือมันเป็นไฮแลนเดอร์ใบเดียวที่แบบว่าสแตทเก่งในตัวมันเองไงครับคือเราสามารถเลือกได้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องให้มันเป็นไม่ต้องใช้ ability ก็ได้แต่ว่ามันติดมันเก่งจริงๆเพราะว่าพี่กำลังคิดถึงว่าแบบฮีโร่ที่แย่สุด3อันอาจจะเป็นประมาณแบบ Priest Warrior Hunter อะไรเงี้ยยังพอเลือก Priest ได้ทีม4ชาแมนหลุดเข้ามาก็จะพอเลือกชาแมนได้ไงแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนได้ของวอลล็อกได้ของโลได้ของโลนี่คือโคตรเก่งคือโกงเลยได้ของโลนี่คือโกงเลยโอ้นี่มีได้ของเมจก็โกงเหมือนกันในช่องแชทบอกว่าถ้าใส่เซอร์ฟิลลี่ก็ไม่ใส่เควสครับเพราะฮีโร่พาวเวอร์เก่งกว่าไม่อยากเปลี่ยนฮีโร่พาวเวอร์จริงก็จริงนะมันเควสจะคงเข้าขั้นแบบใช่เข้าขั้นกากเลยอ่ะอาจจะสองเลยทำไปเนี่ยขาดเลยแหละขาดอยู่ถ้าไม่มีที่อยู่แต่ว่าอย่างที่บอกครับฟิลลี่เนี่ยอาร์วีน่าเก่งแน่นอนเพราะว่าไม่ซ้ําก็หยิบเถอะครับอันนี้มันก็เป็นมินเนี่ยนต้นเกมถ้าเราขาดต้นเกมก็หยิบไปเลยแล้วกันคิดซะว่ามันเป็นริเวอร์คอคลิสก็ได้นะไม่ต้องคิดเยอะนะครับมันไม่เหมือนไปอื่นเนี่ยที่แบบว่าแบบดีโนเนี่ยได้หกได้สี่หกนี่คือแบบไม่ติดนี่คือโง่มากนะครับครับมันต่ำกว่ามาตรฐานโอเคในคอนสตรักบ้างครับฟิลลี่คอนแทคฟินลี่เนี่ยคิดว่าดีครับผมว่าไฮแลนเดอร์น่าจะมาได้ครับถ้าใส่ฟินลี่ครับคือต้องบอกคอนแทคมันมีการ์ดที่ช่วยจั่วฟินลี่ได้อยู่ก็คือตัว Call of Adventurer นะครับโอเวนเจอร์เพราะนั้นทำให้การที่จะจั่วเซอร์ฟินลี่มีเขาเรียกอะไรรีไลบิลิตี้สูงขึ้นที่จะสามารถจั่วขึ้นมาได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะถูกถูกก็ทําให้มีโอกาสที่จะเล่นได้เพราะโดยธรรมชาติของพาลาดินเนี่ยพาลาดินมีการ์ดจั่วพอสมควรอยู่แล้วแล้วก็เป็นคลาสที่สามารถเล่นเล่นคอนโทรลได้อยู่แล้วคือพลังฮีลมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าความสามารถมีการ์ดที่ดีมากเพียงพอที่จะเปลี่ยนจากลับเป็นลุกได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไอ้พวกกลุ่มนะเมื่อกี้นิวชาเลนเจอร์ตัวอย่างแม้กระทั่งเสาของพาลาดินเองอะไรเงี้ยเสาที่เป็นสปิริตออฟเสเดาอะไทเสือเกอร์คือเล่นได้ผมคิดว่าไม่น่ายากที่จะเล่นครับทีเนี้ยแต่ประเด็นถัดมาก็คือต้องมาดูว่าฟิลลี่เองอ่ะมีความสามารถมากหรือน้อยขนาดไหนในการที่จะสุ่มเรื่องของฮีโร่พาวเวอร์ให้เจอสิ่งที่เราต้องการ
เช่นสมมุติถ้าจะเล่นแนวคอนโทรจริงๆอ่ะแน่นอนก็ต้องไม่เอาอย่างอะไรนะฮันเตอร์ยิง3หรือว่าแบบชาแมนนี่เราคงไม่เอาอยู่แล้วเนาะชาแมนนี่มันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่มันแค่เลือกโทเทมเนาะมันก็ไม่ได้แบบว้าวอ่ะใช่ครับแต่ถ้าเป็นเทอย่ืาง่ออมืั่นนยันงไมะ่ถึงเลยครับแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็โอเคอยู่ไม่ว่าจะเป็นของดูอิดที่ได้เกราะของพรีสฮิลสี่ข อพองได้สำหรับคัวทอลลสิำหรเัอบอรค์อนโทรลเกาะสี่อะไรเงี้ยนอกนั้นจะเป็นจริงๆจะเป็นเมจก็ดีเป็นโลกโลกก็ก็ดีครับโอโลเคกก็โหดใช่ใช่ครับดูแล้วก็คือถือว่าได้อยู่ครับถ้าสำหรับเซอร์ฟิลลี่แล้วมีคำตอบสำหรับเขาค่อนข้างเยอะอยู่เพียงแต่ว่าการเขาเรียกอะไรการทัสก็จะต่างกันนิดนึงเพราะถ้าไปได้อย่างพีซงี้ก็ถือว่าเข้าทางเลยเข้าทางคริสตัลสมิธแคนเกอร์อย่างแรงนะครับคิวกระจุยใบกระจาต่อยไปครับแอะไปต่อไปครับพี่ให้เท่าไหร่ดีซิตี้ให้เท่าไหร่ดีครับในคอนสตรักฟินลี่นี่ผมว่าเมตาดีฟิเนชันครับ5ครับของพี่ให้4นะในอาร์มิน่าเพราะว่าตัวมันเองก็โอเคละอ่ะสิงโตของซาวเฮดตัวของซาวเฮดใบนี้ถ้าไม่มีเดลกาเทอร์นี่คือไม่น่าหยิบเลยนะยังมีเดลกาเทอร์มาช่วยบ้างเพราะว่าแต่เอาจริงๆอ่ะในอาร์มิน่าเนี่ยเราอยากได้มีเนี่ยนตูด1-2 ตัวจริงๆเหรอต้องลงมามันก็เคลียร์ง่ายเดี๋ยวนี้จะบอกว่าทุกคลาสจะมีคิงนะครับเพราะว่าจะมีไอ้ดากอนมอลสกอตเชอร์ลงมากวาดอีกครับเตรียมพบกับฝันร้ายได้เลยครับคือคุณจะไม่ได้เกิดแน่เด็กโทเค็นเนี่ยเพราะว่าทุกคลาสมีใบเคลียร์นั่นเนี่ยใบนี้แบบแหมคือเจอตัวได้1ด้วยกันก็เคลียร์ได้แล้วครับครับก็จริงแต่ว่ามันยืนบอร์ดไม่ดีใบนี้ให้ประมาณ2แล้วกันมันค่อนข้างน่าผิดหวังนะเอาคจรรับิงๆคือจะมาทำให้เป็นแอคโกรพาราดินในอาร์วีนาเนี่ยเลือกมีเนี่ยนที่ตูดหนากว่านี้ดีกว่านะครับเพื่อจะได้ยืนบอร์ดจะได้บัฟได้ง่ายเพราะ3-1เนี่ยไม่อยู่ให้บัฟหรอกครับตายก่อนแน่นอนนะโอเคไฮแลนเดอร์มกาับเควมาสเล่นด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมครับเล่นเล่นด้วยกันได้นะแต่ว่ามันไม่ควรเล่นเพราะว่าเควสมันจะไปทับความสามารถของไฮแลนเดอร์ที่ใชเหน่ือกว่าโอเคสติังกโตนะครับอ๋สอิงโตเขาตับวอนกี้สิงโตจะจั่วทวายไลเดกได้พี่ถูกท่านในคอนสตรักใช่โอเคก็ประโยชน์นะก็โอเคนะโอเคนะถ้าแบบจะมาอยู่ในไฮแลนเดอร์แล้วแบบมาช่วยจั่วก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับเพราะคำว่าสิงคนเนี่ยควรอยู่ในคอมโบด้วยซ้ำนะแต่ถ้าอเะกไิรดจะเงเอีา้ยมาเอาเป็นแอคโก้ผมว่าไม่น่าไหวนี่เวิร์กสุดมันบังไปใช่ตูดบางแล้วก็คือลงอย่างเงี้ยลงไอ้ไนท์แมร์อาราแกม3-4ยังดูไปแบบว่าดูแข็งแรงกว่าได้ตีสัก2 ทีอะไรเงี้ยไม่ต้องมานั่งจั่วดีกว่าประมาณนี้ให้เท่าไหร่ดีครับในคอนสตรักคอนสตางมี potential อยู่ครับใบนี้พี่ก็ว่าให้นะพี่กน็่าชจอะบนะ3.5นะผมว่า potential น่าจะได้อยกู็่ครชับอบอยู่ในคอมโบแหละใบต่อไปครับใบต่อมาครับนางพญาตัวต่อทรายครับปัญหาเดิมเลยคือเป็นตัวตูดหนึ่งนะหาเดิมในอาร์วีนาตูดหนึ่งมันเคลียร์ง่ายก็โดนเคลียร์แล้วแหละได้2-1มา2 ตัวในพาราดินเองอ่ะมันเรามันถ้าเราไม่มีการบัฟอันในมืออ่ะมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับอย่างมันมีอาร์วีนาแฟนติกช่วยบัฟได้ก็จริงแต่มันเสียเทมโปเยอะไปนะครับไปนี้ก็คือแบบน่าเศร้าอ่ะคือเสียดายพาราดินน่าจะมีมินิออนดีกว่านี้หน่อยไปนี้ให้ได้แค่2เหมือนกันไอ้สองหนึ่งอ่ะใบนี้มันก็เริ่มไม่เวิร์กแล้วไม่ชอบเหมือนกันใบนี้ไม่ชอบเหมือนกันคือไม่ค่อยรู้สึกว่ามีข้อแบบเขาเรียกว่าอะไรแรงดึงดูดยังไงถึงจะจำเป็นต้องใส่ใบนี้อะไรเงี้ยแถมเป็นเลขไม่คค่อยู่ชในอบหางในใบเนี้ยอยู่ในออสพาราดินก็ไม่ได้ในใบเนี้ยคู่ครับไม่ค่อยชอบเป็นบีสด้วยเป็นอะไรด้วยแบบเติมมือมาก็ไม่มีประตโย่าชนง์อ่ะเยอะอ่ะมันไม่รู้ว่าเพิ่มตัวต่อทรายมา2-1แล้วมันยังไงอ่ะมันก็ไม่ชอบเท่าไหร่ครับดูแล้วไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทางอะไรมาเนี้ยครับเท่าไหร่ดีใบนี้ผคมอนสตรักให้แค่2เลยอ่ะเหมือนกันคิดว่าไม่น่าไมม่ีคท่ีอ่ยอยเขู้่าครับอ่ะถัดไปครับสุดท้ายซคีืลออตไปนผีู้้เข้าหาร1-2-1เข้าได้ไม่นานเหรอครับโดนทิ้งตายก่อน
เหมือนกันถ้าในสำหรับคอนสตักคือถ้า112นี่คือโคตรเก่งเก่งกว่าเยอะเลยนะแต่เปลี่ยนเยอะเลย121นี่ไม่ไหวว่ะ121คือคุณเจอเมดดูอิดโลกคุณจบละเจอ3คานนี้คือไปแน่นอนเขาเคลียร์แน่จะบอกว่าในอารีนาถ้าเป็นเมตานี่ใบนี้เก่งนะถ้าเป็นเมตาปัจจุบันเพราะว่าแบบมันเร็วไงครับใครถ้าเขามาพิงเราอ่ะเขาถือเขาเสียเปรียบละเพราะว่าเราจะลงมินเนี่ยนแต่เมตานี่มันช้าครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตีทุกเด็กนะครับในอารีนาคุณน่าถามก่อนเลยว่าคุณผ่านทาครีปเปอร์ได้ไหมถ้าคุณผ่านไม่ได้คุณแพ้ละคำมันคือคำถามชั้นดีเลยครับแบบอ่ะมาเจอ3-5ยืนหน้าเนี่ยได้คุณผ่านเนี่ยถ้าเกิดคุณตันเนี่ยคุณแบบคุณอัพเดทแอคโกไม่เวิร์กละถ้าเกิดคุณผ่านมันได้โอเคอาจจะชนะได้นะต้องบอกว่าแบบแอคโกมันดับยากพออย่างนี้แหละไอ้นี่ตูดหนึ่งมันเล่นยากพออย่างนี้ด้วยเจอคาถาคีเปอร์ก็ไปไม่ได้แล้วครับโหหลังตายหมดอ่ะใบนี้ก็ให้ได้ไม่เกิน2แล้วกันครับคือแบบอยู่รอดสัก3เทิร์นน่ะนั้นเก่งแต่ว่าอย่างที่บอกเจอโลกก็ตายเจอเมจก็ตายเจอดูอิดก็ตายถ้าไม่มีท้อนกันไว้นะโอเคอ่ะคิดว่าประมาณนี้ครับโดยรวมครับพาราดินครับพี่เป้ต้องบอกว่าเก่งอยู่นะที่มันเก่งเนี่ยไม่ใช่เพราะการ์ดของชุดนี้นะครับมันเก่งเพราะอันโกโลครับมันกลับมาในอารีน่าอันโกโลเนี่ยมันพาฝันร้ายแล้วกับไอ้สตีนเนี่ยเนี่ยคือมันแล้วมันหรือว่ามันมีไวท์คลีเวอร์กลับมาด้วยครับเอฟอารีน่าทั้งนั้นนะคือแบบมันคุมบอร์ดแบบอยู่หมัดอะคือพาดินมันแบบมันเป็นนิดเล็กแล้วจะดีว่ามีทาริมด้วยนะอย่าลืมโอเคซึ่งแล้วเต่าก็กลับมาในอารีนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเต่าดิสคอเวอร์ทาริมกลับมาแน่ๆครับเพราะฉะนั้นมันจะเก่งขึ้นเพราะอันโกโลแต่ว่ามันจะห่วยลงเพราะว่าไอ้การ์ดจากอูดุมนี่แหละโอเคเก่งอยู่นะตัวในคอนสตักว่าไงเอ่ยคอนสตักก็3คำครับคิงฟิลลี่ครับก็จับตามองนะคิดว่าน่าจะทำให้พาราดินกลับมาโดดเด่นในอีกรูปแบบหนึ่งได้ครับในอีกรูปแบบครับมาเป็นมิดเลนหน่อยๆเนาะใช่ครับมิดเลนหน่อยๆครับเดี๋ยวจะได้เห็นการ์ดพวกแบบดูเอลหรืออะไรเงี้ยครับการใส่บิ๊กมินเนี่ยนเข้าไปได้ครับอะไรแบบเนี้ยครับน่าจะสนุกสนานครับครับโอเคเราไปค้าตุ้มเงี้ยน้อยบ้างในเขาสตั๊กไหมพลีสครับครับอ่ะพลีสครับใบแรกครับนักหับน้ำแซนฮูฟฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้เป็นมินิไลหลอดลงมาฮิลห้าเหมือนกันมินิไลหลอดมันเก่งกว่าไลหลอดที่มันลงมาเร็วกว่าไงหลอดไล่แปดทำไมฮิลแปดคือเอาจริงฮิลแปดฮิลห้าไม่ต่างกันนะเพราะว่ามันทำให้เกิดมันฮิลใส่มินิมันก็เลือดเต็มเหมือนกันแหละเอาจริงใช่ใช่ครับลงมาได้เร็วกว่ายิ่งเก่งแต่นี้คือห้าเลยครับแต่นี้คือมีท้อนเหมือนมีท้อนอัตโนมัติแหละคือเขาต้องเคลียร์ไม่งั้นแม่งบอร์ดเราใหญ่ชิบหายเลยถ้าสมมติเรามีบอร์ดนะครับเขาป่าต้องเคลียร์เลยครับเขาไม่อยากเขาก็ไม่อยากให้แบบเขาตั้งได้ไงครับมากมันเลยได้ห้าครับเหมือนเขาไล่เหมือนนี่แหละเช่นเดียวกันเหมือนกันผมว่าใบนี้เก่งจัดเลยห้าห้าห้านี่คือแบบดีมากคือใส่ได้แล้วก็ใส่ได้เกือบทุกอันของพลีสเลยแล้วเป็นแบบคล้ายๆแบบพวกออโต้ทอนน่ะคือการ์ดออโต้ทอนเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วเพราะมันไม่ทอนจริงมันยืนข้างหลังแต่มันยืนข้างหลังแต่เขาอยากเคลียร์เราให้ได้อะไรเงี้ยใช่วันนั้นก็เลยใบนี้ผมว่า4.5ไม่ซ้ำมั้งครับใบนี้ประมาณนี้โอเคถัดไปครับโปโปโอ้ยโทษละลอกศักดิ์สิทธิ์ครับใบนี้เนี่ยถ้าอยู่ในเมตาที่แล้วจะเก่งมากครับเพราะว่าไปเมตาที่แบบเมตาเร็วๆอ่ะยิงหนึ่งนี่ก็มีผลเยอะละคือแบบแต่เมตาที่มันแบบมันแบบตัวใหญ่มันเจอกันแน่แล้วไปเคลียร์โทเค็นมันมีพวกสกอตเชอร์อยู่ละใบนี้จะไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ถือว่าเป็นไปแบบเป็นไปตับเดือดช่วงต้นเกมแล้วกันแต่ว่ามันแบบท้ายเกมจะดูโจทย์จะหายไปเยอะมากๆครับใบนี้ก็2.5แล้วกันคือดาวไว้ไม่เสียหายแต่ในบางเกมประสิทธิภาพมันจะหายไปถ้าเจอมินเนี่ยใหญ่ๆเยอะครับเอาในคอนสตักบ้างคอนสตักใบนี้ทำให้ผมนึกถึงสปีดแลชแต่ว่าต่างกันนะต่างกันนิดเดียวก็คือแลชมันจะเติมเลือดเราพอสมควรในขณะที่ตัวนี้อาจจะไม่แต่ว่า
ถึงกันนั้นก็ไม่เชิงว่าแย่ไปซะทั้งหมดเพราะว่ามันก็มีมุมที่ดีในแบบของมันเช่นแบบการใช้คู่กับพวกแบบวายไพโรแมนเซอร์แล้วมีแบบน็อตชายเคลิกอยู่ด้วยอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบมีการไซเคิลการ์ดที่ดีได้ด้วยคาไลแค่นี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นการยิงหมู่แทนของเดิมคือถ้าเทียบกับแลชในเรื่องของการบุกอ่ะก็ถือว่าเท่าเทียมกันประมาณนี้ก็เลยรู้สึกว่าใช้ได้อยู่จะนะให้เท่าไหร่ดีใบนี้คิดว่าผมให้4นะผมว่ามันเป็นเครื่องมือหลักๆในที่จะเข้ามาในเหมือนแลชในก่อนหน้าเนี้ยพอแลชสังเกตมันก็ใส่ทุกเด็กใส่ตลอดเวลาใบนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันครับต่อไปครับนิสัยชำระบาปครับใบนี้ถ้าใครจำเดรนโซของบอลล็อกได้ไหมครับครับเหมือนกันเป๊ะใบนี้ยิงแต่ยิงแค่2นะครับแต่ยิงแค่2โซดูโง่ไปเลยอ่ะ คือแบบยิงแรงกว่าเห็นคือเก่งกว่าเห็นแล้วใบนี้เอาจริงๆเนี่ยจริงๆเก่งกว่าดาร์คบอมอีกนะเพราะเราเป็นพรีสเพราะเป็นพรีสเนี่ยเราไม่ได้ต้องการไปยิงหน้าเขาหรอกครับเราต้องการยิงมินเนี่ยเราลากยิงท้ายเกมเป็นเลทท้ายเกมใช่เรายิงเราขอฮิลดีกว่าแทนที่เราจะไปยิงหน้าเขาใบเนี้ยครับ4.5เลย5เลยได้เพราะว่ามันคือฟอสโบอะครับมันยิงแรงนะมันได้ฮิลไงอย่างที่บอกเราไม่จำเป็นต้องยิงหน้าใครด้วยครับใบนี้ยิงมินเนี่ยอย่างเดียวแหละพอแล้วครับเหมือนกันนี่จริงๆผมให้4.5เหมือนกันนะคือความพีทต้องการการ์ดอย่างเงี้ยแหละในช่วงต้นเนาะอ๋อนี่มีคนบอกว่าผมนึกถึงโฮลี่โนวาเข้าใจไอ้ใบแรกเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนโฮลี่โนวาใช่เพียงแต่ว่าแต่ในคอนสตรักมันเก่งกว่าโนวานะเพราะมันไล่ถูกกว่าแหละใช่มันไล่ถูกกว่าไงคอมโบง่ายกว่าครับเช่นเดียวกันอย่างไอ้ใบนี้ก็เหมือนนั่นอย่างที่บอกมันฮิลด้วยมันคือแวลูเฉยๆมันก็เก่งอยู่แล้วเทียบอ่ะมันเมดก็หันมามองคอนอยู่แล้วว่าเฮ้ยไม่มีการงี้เป็นให้พีทนะครับโดยเพราะอย่างมารวมกับเรื่องอื่นๆก็สมบูรณ์นะครับผมว่าเป็นการที่น่าใส่ครับดีครับใบเควสเขาเควสโอเคเควสพีทครับเควสพีทนี่เหมือนเดิมใบนี้อ๋อก็คือของพี่เป้จะถือว่ามันจะไม่มีให้เลือกเลยใช่ไหมพี่เป้มีเลยครับไม่มีเลยครับโอเคก็เควสพีทนี่เก่งนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะคือพีทต้องบอกที่มองว่าใช้ได้เพราะหนึ่งคือพีทไม่น่ามีปัญหาเรื่องจะทำเควสไม่สำเร็จอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วหมายถึงในสไตล์ของพีทเองที่ต้องมานั่งฮิวตัวเองฮิวนู่นฮิวนี่อะไรเงี้ยการทำก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเท่าที่เห็นเหมือนกับมันจะไม่ค่อยพอหมายถึงว่าการสู้กับเมตาในปัจจุบันนี้เหมือนกับรางวัลเรื่องนี้มันน้อยไปนิดนึงมันอาจจะสู้ไม่ไหวแม้ว่าจะทำเควสเสร็จสังเกตตอนที่อะไรนะตอนที่เขาไฟนอลสตรีมกันนะครับโอ้โหเจอซูเจออย่างเควสดูอิดอะไรเงี้ยมันดูแรงกว่าพอสมควรเลยครับก็เลยทำให้ใบนี้เริ่มรู้สึกว่าพีชจะไหวไหมกับการที่ต้องมานั่งเล่นแบบการที่มาเสียใบแรกตอนเปิดแล้วกะจะมาเทมโปแบบ3-3สู้อะไรเงี้ยคือ มันจะเป็นคำตอบที่พีชต้องการจริงหรือเปล่าก็ยังมีคำถามอยู่ซึ่งผมใบนี้เท่านั้นถ้าผมมองตอนนี้ก็3ครับก็คือ3พอได้แต่ไม่รู้ที่อยู่มันอยู่ที่ไหนจริงโอเคไปต่อครับโอเคไปต่อไปผู้คืนชีวิตจิตซามโหอันนี้ทำไมชอบชื่อภาษาไทยมากเลยจิตซามทำลายมินเนี่ยนะเนี่ยเพราะว่าแบบมันเอาไว้รีเซ็ตมินเนี่ยนะครับมันแจ๋วนี่แหละแบบที่เราแบบไปใกล้ตายเอารีเซ็ตใหม่ปุ้งถ้ามีรีบอยยิ่งคุ้มเลยคราวนี้ครับเอาจริงๆเราลงไปเปล่าๆแล้วก็ไม่รู้สึกแย่มากเราไป3-3ไปยืนคุณบอกขำๆก็ได้นะครับมันก็ไม่ถึงครับน่าร้ายนี่คือ4-4.5เลยแหละเพราะว่าลงเปล่าๆไม่แย่ถ้าลงแบบมีวาลูก็วาลูชิบหายเหมือนกันใบนี้ใช่มันเหมาะแบบนี้เฉพาะพีซแบบมันต้องการมีเนี่ยขนาดกลางตูดใหญ่อยู่แล้วไงครับนี่เราเหมือนเอามารีเซ็ตตูดอ่ะยิ่งยิ่งมาใหม่คุณสู้เขียนไม่ได้เขียนลำบากสุดละโอเคคอนสตาร์ทมีแววไหมใบนี้มีแววสูงมากเลยครับมีแววสูงที่สุดเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้เรามีเมคานิกใหม่อย่างรีบอนมาครับ
เพราะนั้นไอ้การ์ดอย่างกะคือรีบอร์นเนี่ยมันมีข้อดีกับพีทนิดนึงคือรีบอร์นมันเหมือนเป็นมุมกลับของ DY ชิลใช่ไหมแต่ว่า DY ชิลเนี่ยมันคือพังแล้วพังเลยใช่ไหมแต่รีบอร์นเนี่ยมันพังแล้วอ่ะถ้าอยู่ต่อหน้าพีทมันอาจจะไม่พังเลยเพราะว่าพีทมันสามารถที่จะฮิลไอ้ตัวที่เหลือเลือดหนึ่งอ่ะขึ้นมาได้ประมาณเนี้ยเพราะนั้นไอ้การ์ดอย่างผู้คืนชีวิตติดซาวเนี่ยมันเข้ามาคอมโบกับการ์ดกลุ่มรีบอร์นซึ่งมันเข้าค่อนข้างเข้ากับพีทอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะทำได้ดีครับอาจจะมีสิ่งดีๆที่แบบเกิดขึ้นได้โดยเพราะอย่างแบบถ้าตอนนี้ที่คิดแค่อย่างพวกกลุ่มของพวกเซเล็กอะไรพวกนั้นนะที่แบบว่ามีการ์ดไล่รีบอร์นแล้วก็เอาตัวนี้มาฆ่าอะไรเงี้ยครับน่าจะมีอะไรแบบมันๆอยู่ครับคือสามารถทำเทมโปได้ดีครับจะลงไปเฉยๆก็ไม่น่าเกียดครับ333ครับใช่ประมาณนี้ได้ดีครับถ้างั้นน่าจะผมว่าน่าจะ 4.5 เลยนะใบนี้โอ้ครับน่าจะได้เห็นครับน่าจะได้เห็นอ่ะนี่ครับพิธีกรรมรักษาศพครับมอบรีบอร์นครับ protection นะครับของพาราดินเหมือนให้ device ชิวเอาจริงๆคล้ายกันไล่เข้ากันเนาะครับมันก็เป็นใบที่แบบเด็กก็ไม่เสียหายครับมันก็ทำ value ได้แต่เราต้องมีบอร์ดไงประเด็นใช่มันแต่มันโอเคมันถ้าเราหยิบไปใบเดียวมันก็อาจจะไม่ตายครับมันก็ต้องเราคงมีเป้าให้เราใช้แหละให้สัก2แล้วกันเพราะว่าใจมีก็ไม่เสียใจเท่าไหร่ไปกลางๆกันแหละเอาจริงๆให้สองแล้วกันใบนี้ผมให้สามนะก็คือโดยตัวมันเก่งอยู่โดยตัวมันเก่งอยู่การไล่อะไรเงี้ยเก่งอยู่แต่ว่าคิดว่ามี potential ที่จะเก่งยิ่งขึ้นถ้าอยู่ในที่ที่แบบถูกทางจริงๆเพราะว่าการ์ดแบบไล่หนึ่งอย่างนี้ความสามารถแบบอยู่ดีๆก็มอบรีบอนให้กับคนอื่นแบบนี้มันก็ไม่ธรรมดาครับกับพวกกลุ่มที่แบบดีเดลเทิร์นดีๆนี่ก็เอาเรื่องอยู่ครับครับใช้ได้อย่างนี้สมมุติว่าลองคิดว่าไปอยู่กับออฟซิเดียนเซตู้อย่างเงี้ยครับโอ้ใช่โอ้สนุกเลยครับปังกันยับเลยอ่ะแกนมัมมี่ครับอันนี้เล็กเกินไปครับสำหรับอารีน่านะแบบสแตทมันเล็กมันก็ถึงว่าไอเดนเทิลมันดีอยู่แต่ว่าประเด็นคือแบบเราต้องเอาตัวเนี้ยวิ่งเข้าไปชนมีเนี้ยฝั่งตรงข้ามแบบฆ่าตัวตายครับมันเล็กเกินไงคือถ้าเกิดมันสัก 2-3 เนี่ยมันตายปุ๊บเตะใหม่มันโคตรเก่งเลยเพราะว่า2 3มันเทรดอีกฝั่งตายได้แต่1 2แต่ไม่ตายอ่ะครับมันก็คือต้องเทรดเพื่อบัฟแล้วเอาตัวที่บัฟไปฆ่าเขาอีกทีนึงคือมันเล็กเกินไปอ่ะเอาจริงๆครับแล้วกันแบบมันแบบมันบางเกินครับมันเท่าตัวได้1อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันไม่ค่อยคุ้มครับบอดยากด้วยครับที่ทำให้มันได้ประโยชน์ขนาดนั้นครับอันนี้คือถ้าจะมาถ้าพีทมีเทมโปพีทจะเขานะตัวนี้จะโอเคเลยแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้มันถ้าการยิงผมให้ประมาณ3คือด้วย value ตัวมันใช้ได้ครับ2 2 1 2ได้รีบอร์นได้1 1อะไรเงี้ยคือ value ใช้ได้ครับแต่ว่าผมไม่เคยเห็นพีทเล่นเทมโปมาก่อนก็เลยขนาดแบบอะไรนะไซเลนต์พีทที่ว่าแรงๆแล้วก็ยังไม่มาเลยครับใช่ครับมันแบบมิติเดียวเกินไปไงมันแบบเด็กมันจับทางง่ายเนาะไซเลนต์พีทอะไรเงี้ยครับโอเคอ่ะอ่ะถัดไปต่อไปเลเจนดารี่เลเจนดารี่ครับไฮพีซอาร์เมดครับแหมเนี่ยถ้าอาร์มิน่าคิดนะครับมันคือเต่าครับมันคือโอเอซิสแลปจอ27อย่าไปคิดเยอะครับมันคือเต่าครับครับถ้าลงมาเดียวๆเนี่ยคือโง่เลยนะ27เนี่ยคือมันตูดมันหนาจริงแต่มันเทรดลำบากครับมากคือต้องแบบไปนี้ถ้าเกิดลงต้องลงพร้อมกับพวกแบบเหมือนแบบมีเนียนแบบมีเนียนไล่ถูกตัวไล่หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งได้สองเจ็ดเออนี่เก่งไปนะต้องลงมาไปตามเคิร์ฟอ่ะมันเศร้าครับใบนี้มันเศร้าครับคือแบบมันเทรดไม่ดีอะครับนั้นก็ให้ประมาณ2แล้วกันโอเคเราเป็นเด็กคริสเราก็ไม่อยากหยิบตัวไล่กลับอยู่ดีแหละเด็กมันจะสู้ไทยเกมไม่ได้ครับครับแต่คอนตักที่ดูมีดูโหดนะคอนตักคอนตักมีเรื่องเดียวคือ ODK ครับหมูทักนะน้องหมู ODK นะก็คือลงใบนี้แล้วก็ลงหมูไปเอ้ยลงใบนี้แล้วก็ปั๊มตูดให้เรียบร้อยครับแล้วก็ลงหมูไปแล้วก็ท็อปซี่ตีหน้าอะไรเงี้ยใช่ ODK หมูแบบเนาะน่าจะมีอันเดียวครับนอกนั้นคิดไม่ออกครับไม่มี
ไม่มีแบบแนวอื่นแล้วครับคือมันให้ทั้งผลดีผลร้ายนะเพราะว่าหลังจากที่มันโดนตีไปปุ๊บเนี่ยมันต้องรีบฆ่าตัวตายอย่างเร่งด่วนนะไม่งั้นเพื่อนเพื่อนมานี่เลือดทั้งวันหมดเลยนะครับร้องไห้กันไปหมดไปจริงเออใช่เกิดเลือดน้อยยังก็เศร้าเลยนะเออคือเราไปลงมันปั๊บปุ๊บแล้วเป็นไปตีแล้วมันยังไม่ตายแล้วไปลงมาริกอสลงไปนี่มาริกอสอยู่ดีก็เป็น4-2อะไรเงี้ยตัวหนึ่งมันก็จะเซ็งเกินนะก็เลยรู้สึกว่ามันยังสร้างมาเพื่อ ODK อย่างเดียวยังไม่มีที่อื่นสำหรับมันนะเพราะงั้นการนี้ผมว่าแต่หนาไม่แน่ใจนะในวางก็จะยืนได้ครับไอ OTK พวกเนี้ยน่าจะมีที่นะ OTK ไปต่อไปครับยมมาชูดครับสุ่มเรียกมินเนี่ยน1ตัวที่ตายในเกมนี้ให้เท่าไหร่ครับไออาเมดเนี่ยให้เท่าไหร่ดีในอาเมดเมื่อกี้ครับถ้าอาเมดผมให้3ครับก็ยังไม่รู้ที่อยู่ดีครับไซโคพร้อมเนี่ยในอารีนาเนี่ยถ้าสมมติเราดับมาได้แต่แรกนะเราก็ต้องพยายามเล็กเราให้เหมาะหน่อยคืออย่าเอาไบโทเค็นเยอะว่าเกิดทุกโทเค็นมันไม่คุ้มไงครับพยายามอามิเนียนไล่3จะดีหน่อยไงไล่3ได้3 4อ่ะคือไว้ทุบไว้สุดคุ้มหน่อยไงครับหรือไม่ก็คือแบบไปเลยคือจะเป็นเด็กที่โลภนิดนึงนะครับแต่นี้คือเป็นใบที่แบบเอาจริงๆเราก็ไม่อยากลงเทิร์น4เท่าไหร่อ่ะเป็นแต่ว่ามีเนี่ยสัตว์เราตายปุ๊บลงเทิร์น4นี่คือเก่งเลยนะทุบขึ้นมาคือบอร์ดใหญ่เลยคือแต่ว่าเราต้องจัดให้มันแบบให้มันบาลูนนิดๆนะครับมันถึงจะใช้คุ้มถ้าแบบผม1โง่ๆมาทุบมามันไม่คุ้มค่าได้ไงเพราะตัวไล่4ได้31มันก็อ่อนมากอ่ะบอลตัวใหญ่กลับมาได้มันก็คุ้มมันไม่ใช่กับโอนิกซ์บิชอปนะครับตัวไล่5ได้3 4ของเก่าอันนี้มันได้รีบอลแถมแต่ให้ 3.5 นะเพราะว่าถ้าเกิดเล็กได้ดีถ้าเกิดเอาไฮโรอ่ะได้ของใหญ่มานี่ก็คือแบบชนะเลยครับของผมเองยังเฉยๆกับใบนี้ไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นนะครับคือถ้ามันหนึ่งคือมันช้าเกินไปด้วยตัวมันเองก็ช้าแล้วก็ตอนนี้มันสิ่งที่พวกรีเซเลคพีทมันต้องการคือการโกงมานาช่วงต้นนะยังต้องบอกช่วงต้นนะเพราะว่า5 6 7 8อ่ะมันมีของที่มันเล่นอยู่แล้วแบบลงหมีลงอะไรพวกมอสแล้วก็แบบมาชุบชีวิตแบบแป๊บเดียวมันมีของให้เล่นเยอะอยู่แล้วไหนจะรีเจนเนอรี่ใหม่ของคลาสสิกอีกอะไรเงี้ยคือช่วงต้นนะฮะที่พีทมีปัญหาซึ่งใบเนี้ยไม่ตอบเหมือนกันคือใบนี้มาตอบเรื่องของตัวตอนปลายในขณะที่แบบค่าไล่4ตอนปลายคือมัน1คือไม่ค่อยเข้ากับใคร2คือเพิ่มตัวเองเข้าไปในพูลอีกต่างหากคือเพิ่มตัว3-1เข้าไปในพูลด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมันจะยอมเสี่ยงไหมคืออย่างถ้าอย่างบานน่ะเรายอมเสี่ยงเพราะว่ามันโกงมานาได้คือเราจะแบบเล่นบานเทิร์น3แล้วชนะเลยอะไรแบบนั้นแต่เราจะไม่มีการแบบนั้นกับยมทูตตัวนี้คือเราจะไม่มีทางเล่นมันเทิร์น4แล้วชนะเลยไม่ใช่มันจะถูกไปเล่นเทิร์น10เทิร์นอะไรเงี้ยซึ่งเราอาจจะไม่ได้ต้องการอาจจะไม่รู้สึกใช่อาจจะไม่แบบอาจจะไม่แบบไม่อิมแพคแล้วอะใช่เขาจะเทิร์น10เพราะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันยังแบบยังมีแบบยังไม่เข้าใจว่ามันจะถูกเอามาเล่นไหมเราเล่นเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ถ้าโดยรวมก็ผมให้สักแค่2เองนะใบนี้อืมเพราะอยู่ในวาวก็ไม่ได้ด้วยตัวเนี้ยบิ๊กพีทก็ไม่เอาใบเนี้ยครับโอเคใบสุดท้ายของพรีสเพกอัพเดสเอ๊ะเล่นหายว่าไงครับใบนี้ใบนี้อ่ะขอคอนสตักใช่ไหมครับคอนสตักผมขอภาษาไทยครับภาษาชื่อภาษาอ๋อๆๆโรคระบาดปิดชีพครับระบาดอ๋อครับใบนี้เนี่ยบอกกันว่าในอาร์บิน่าเมตานี้นะครับมีทั้งใบนี้และไซคิกสกรีมอ๋อเก่งกว่าในเมตาที่ช้าเพย์ออฟเดสเก่งกว่าบอกว่าในเมตาที่คนคอนโทรลเมื่อเจอคอนโทรลเนี่ยเราไม่อยากสับเท่ากับเข้าไปเพราะเราจะแพ้ฟาทีครับเอาจริงๆคือแบบมันช้ามากไงจะแบบว่าบางทีแบบเอาไปเขาก็จวดแล้วอยู่ดีอะเอาจริงๆนะครับแต่เด็ดขาดกว่าคือแบบถ้าให้หายไปเลยคือสครีมจะเก่งกว่าเวลาเจอโทนเป็นทุกเวลาคอนโทรลมีโทเค็นสครีมจะเก่งกว่าเพราะสับโทเค็นเข้าเด็กมันทำให้เด็กเขาแย่ลงไงครับแต่ว่าถ้าเกิดในแบบเจอมินิตัวใหญ่เนี่ยเอกจะอาดกว่าครับคือแบบมันตอบถาวรไงคือในเมตาที่เร็วสครีมจะเก่งกว่า
ในเมตาที่ช้าเพลย์ออฟเดนจะเก่งกว่าใบนี้ยังไงก็ต้องอย่างน้อยต้องมี 4.5 ครับเพราะว่ามันเด็กตีมันมีแน่ครับแต่ว่าเด็กตีที่จะฆ่าเราก่อนเทิร์นเก้าเนี่ยจะเริ่มเหลือไม่เยอะละจะเริ่มช้าลงเหมือนกันหมดไงเพราะนั้นเพลย์แบบจะมีเวลาได้เฉิดฉายพอสมควรนะครับใบนี้ก็คือแบบใบที่แบบต้องแบบก็คือแบบเกือบทำให้พีซแบบเป็นค้าที่โคตรโกงเหมือนกันในวินาทีแบบนี้เหมือนมันมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาครับอ่ะในคอนสตรักบ้างเอามาหน้าช้าไปไหมครับคอนสตรักทูเลทเกินไปครับใบนี้ช้าเกินไป9นี่มันแบบมันชนะแล้วตอนนั้นนะมันไม่ต้องใส่ใบนี้แล้วตอนนั้น คือลองคิดภาพพีซที่แบบเซตอัพเสร็จแล้วครับคือมีหมีมีแคทเธอรีน่าโมเต้มีอะไรเงี้ยคือเราไล่ใบนี้เราไล่สมมุติเราเจอบอร์ดแบบพวกแบบขนาดกลางนะไม่ใช่ว่าถึงขนาดแบบ88ทั้งหมดนะโอเคถ้า88 77ทั้งหมด78ทั้งหมดอะไรเงี้ยใบนี้โอเคแต่ถ้าเกิดเจอบอร์ดขนาดกลางครับคุณไล่แมสรีเซเลคชั่นทีเดียวแล้วแบบวากอดไล่ให้อีกทีนึงอะไรเงี้ยคุณชนะเหมือนกันคุณชนะแบบแน่นอนเลยอ่ะ100% คือคุณไม่ต้องมานั่งไล่9แล้วให้แล้วโยนเทิร์นกลับไปให้เขาเล่นน่ะคุณไล่แมสรีเซเลคชั่นคุณชนะเลยเพราะนั้นมันคือช่วงเวลาที่มันเสร็จแล้วอ่ะมันพีทมันสมบูรณ์แล้วอ่ะมันไม่ต้องการการ์ดเคลียร์อีกแล้วอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันช้าเกินไปหน่อยครับโอ้ยมีคนส่งให้อ่ะพี่ทูส่งให้50ดวงครับขอบคุณมากครับโอเคอ่ะน่าจะสำหรับพีทก็ใบนี้ก็คงใส่ครับอย่างน้อยก็1คิดว่านะครับเผื่อแบบเอาไว้เคลียร์ไว้นั่นไว้นี่อะไรเงี้ยก็ให้มันเท่าไหร่ดีเลยใบนี้คะแนนน่าจะสักจริงๆถ้า3ก็ใจร้ายไปอ่ะน่าจะโอเคมั้ง3 3.5 มั้งเพราะ3ครับคือ3มันก็ดูจะเหมือนแบบว่าใส่เฉพาะที่จำเป็นแต่ว่าใบเนี้ยผมว่าน่าจะมีใส่อยู่แบบเผื่อๆไว้สักใบนึงอะไรเงี้ยมันบิ๊กเคลียร์อะไรเงี้ยครับประมาณนี้อ่ะโดยรวมครับสรุปของนี้ครับถ้าเกิดของโกงเหี้ยๆครับโกงเหี้ยๆเลยอารีน่าคือโกงเหี้ยๆเลยเพราะว่าเมตามันช้าโอเคคือพีชก็ดูนี่คือตัวพีชคือตัวฮิลเยอะมากคือแบบยืนบอร์ดก็ไม่ยากสมมุติยืนบอร์ดไม่ไหวไปเคลียร์อีกเพียงแล้วชุดนี้มีอะไรบ้างมีสกรีมมีเพลย์ออฟเดทมีเอ็กซ์คอมเมตต์อีวิลครับกลับมาแล้วไอ้ใบได้ไอ้ใบที่มันยิงสามทั้งสนามน้ำสับเข้ากองกลับมานะใบเนี้ยคือพีชมีตัวเลือกในการเคลียร์เยอะมากครับแล้วมันมีทั้งขโมยมีคูมกลับมาครับในอามิน่าคือแบบขโมยกับเข้าเด็กเราอีกอาหารลาลูคือถ้าเกิดแบบเราบอดเราโอเคเราก็ตรวจให้มันอีกเนี้ยคือแบบมันเป็นคลาสเสร็จเกมอ่ะแล้วเมตาที่มันเลทพอคือพีซเนี่ยปัญหาแค่คลาสเดียวก็คือเจอกับโรกมีแบบคุมเทมโปได้โอเคครับแต่จริงหลายคนมองว่าพีซคือคลาสอันดับหนึ่งของอามิน่าในเมตาหน้า100ค่อนข้าง 100% ครับไม่ถึงก็2อ่ะโอเคมาแน่ๆครับคือเจอพีซก็หยิบพีซนะครับแล้วก็ดับคอนโทรลมิดเลนเข้าไว้ครับรับรองได้เยอะแน่นอนหลายวินแน่นอนครับครับของผมสรุปว่าของพีซนะครับ3คำครับกับสู่เกมครับไปนี่โอ้ชุดนี้กับสู่เกมครับก็คือด้วยความที่การ์ดที่เห็นครับก็คือแม้ว่าบางใบอาจจะยังมีคำถามเยอะแต่ว่าต้องบอกว่าการ์ดหลายๆใบเป็นการ์ดที่พีซต้องการมานานครับแล้วก็เข้ามาช่วยตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องครับเราจะได้เห็นการ์ดพาวเวอร์อย่างจริงๆอย่างตัวแรกสุดเนี่ยทำคือความสามารถมันเก่งด้วยนะครับแล้วทำให้ผมนึกถึงดรอป5เก่าๆอย่างดาโคนิตโอเปเรทีฟอะไรเงี้ยที่แบบลงมา556แล้วสามารถคอนโทรลบอร์ดได้แบบอะไรประมาณนี้ครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้แบบพีทมีพลังช่วงกลางที่สูงขึ้นพอจะปรับเป็นการสู้แบบลุกลับได้ทั้งคู่อะไรเงี้ยรวมถึงการ์ดเวทไล่ต่ำๆหรือว่าเควสที่มีเรียกว่าเป็นผลดีด้านเดียวนะของพีซนะครับเป็นเควสเป็นหนึ่งในเควสที่มีผลดีด้านเดียวก็คือพลังของการฟื้นฟูยังอยู่ด้วยแล้วก็สามารถที่จะบัฟบวก3บวก3ให้ได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเนี่ยเพราะนั้นถ้าอย่างเรามองคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นแถวบนทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นอยู่6ใบเนี่ยทรงพลังแทบทุกใบนะครับแถวล่างเองเนี่ยบางใบอาจจะมีคำถามแต่ว่าอย่าง Pack of Death หรือว่า
อาเมดอะไรเงี้ยมันก็ยังมี potential ที่เราน่าจะมีโอกาสเห็นเด็กเหล่านี้ในสแตนดาร์ดอะไรเงี้ยครับผมก็เลยมองว่ามาเพิ่มมิติเพียงพอด้วยการ์ดพลังขนาดนี้พอทำให้พีทกลับสู่เกมได้ครับไมสเตอรี่บอกว่าพีทเท่ากับเหงาเหมือนเดิมพีทเท่ากับเหงาเหมือนเดิมโอเคได้ครับว่าเหงาได้อีกสักคลาสเดียวแหละครับเพราะในสตรีมอูดุมนี่ก็ใกล้แล้วแต่ยังไม่เริ่มนะเมื่อกี้เช็คอยู่ละผมว่าหยุดแค่นี้ก่อนได้ครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยนี่ก็พอดีละใช่จริงอย่าพูดถึงโลกนะแต่ไม่เป็นไรหรือพี่เป้อยากเอาไหมเอาโลกไหมอังนั้นโลกพูดถึงแอรีน่าก็ได้นะโลกเพราะว่าจริงโลกยังไงมันก็เก่งครับผมว่าเอาโลกไปหน่อยก็ได้ครับอีกสักอันหนึ่งก็ได้ขับสักนิดหนึ่งก็ได้โลกใบแรกปลอมตัวแนบเนียนครับนี่ก็นั่นแหละครับคือใบนี้อาจจะเสียเทมโปนิดๆแต่ว่าคำว่าสุ่มเนี่ยมันก็ยังมีผลดีเสมอแหละมันเพย์อะลาวยากครับโอเคแล้วโลสุดท้ายก็ต้องการการ์ดมาเติมมืออยู่ดีใบนี้อาจจะใช้สักเทิร์น6เทิร์น7เทิร์น7เทิร์น8เลยแหละแต่ว่ามันบางทีมันพลิกเกมได้จริงนะครับครับแล้วมันครับมันก็คือเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนการจั่วของโลก็แล้วกันได้3ถึง 3.5 ครับเพราะมันยังมันเก่งกว่าเบอร์เกอร์อ่ะจําเบอร์เกอร์นะแต่เบอร์เกอร์ได้3ครับอันนี้ได้แค่2ได้2ใบเหมือนกันครับครับก็ให้3ถึง 3.5 แล้วกันครับไปที่อ่านในคอนสตรัคคอนสักผมว่าโอเคผมว่าเก่งอยู่คือมันเหมือนทำให้ทริกเกอร์พวกกลุ่มของเบอร์เกิลได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็การเพิ่มรีซอร์สก็เป็นสิ่งที่โลกน่าจะชอบอยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยทำให้การ์ดอย่างพวกเวนเดตต้าพวกอันเดอร์เวลลี่เฟนส์อะไรเงี้ยสามารถที่จะแอคทีฟได้เร็วขึ้นมันสงสัยต้องไปจริงแล้วครับเพราะว่าในสตรีมตอนนี้คิกเลอร์กับโฟร์แดนมาแล้วเราต้องเปลี่ยนแล้วครับโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวคุณมาเรียนเตือนแล้วว่ามาแล้วนะใช่ครับมาแล้วครับเริ่มมันนะเอาละครับโอเคเดี๋ยวผมขอเอาไอ้นี่ก่อนนะครับโอเคนะส่วนหนึ่งเพราะว่าไอ้อูดุมอินเพชเขาจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเนาะคือแบ่งเซเมอร์เป็นฝั่งคนร้ายนะครับแบบดีออฟอีวิลเนาะกับแก๊งนักตำรวจเนาะเขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งซึ่งแต่ละฝั่งเนี่ยจะมีกัปตันคนละฝั่งกันนะครับซึ่งไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นกัปตันฝั่งไหนนะแต่เราจะเห็นว่าเริ่มเป็นกัปตันฝั่งนักสำรวจนะคิดเริ่มแต่งตัวเป็นรีโนมาวันนี้นะครับแต่ส่วนโฟร์แดนเนี่ยเป็นกัปตันฝั่งผู้ร้ายนะครับก็เขาแต่งตัวไปแล้วครับมีแต่งไหมโฟร์แดนเหรอโฟร์แดนเพราะฝ่ายใครวะแต่ว่าลาสูก็ไม่ใช่เดี๋ยวขอคิดแป๊บนึงครับเขาแต่งตัวเป็นอะไรต้องเปิดสตรีมดูแหละแป๊บนึงครับตอนนี้สตรีมกันดูครับแฮงเล็กน้อยครับคอมพิวเตอร์ฉันว่าดูอิดเมจโลคันเตอร์น่าจะเป็น4คลาสสักที่คนหยิบมาแข่งพรีสเป็นเด็กเคาน์เตอร์นะคุณมาครับแล้วบอดี้เออร์ไม่อยู่อ่ะครับบอดี้เออร์ได้ข่าวว่าโกงนะโกงอยู่ดิบอดี้เออร์น่าจะยังอยู่นะในแบบในการแข่งข้อมูลของอูดุมนี่อูดุมเนี่ยครับฝั่งแดนเป็นกัปตันฝั่งอีวิลเนาะแล้วก็ฝั่งแดนก็จะมีพวกคริปนะครับมีซาริซ่ามีพัทราบัวคอนโทรลนะครับตัวคนที่ดังๆเนาะเซควินอกมีอันดิสตราซ่ามีทรัมป์อาร์ดียูออเรนจ์ตัวเก่งๆที่ดังๆเด็กของแต่ละฝั่งมาแข่งกันแหละคือในการแข่งขันครั้งนี้บอลล็อกเหมือนโดนตัดเพื่อให้ฝั่งตัวโกงมีค่าเท่ากับฝั่งคนดีนะครับสัญญาณก็จะมีดูอิดสัญญาณภาพมาแล้วครับพี่เป้ครับมีพาราดินมีเมจนะครับแล้วก็มีเตอร์นะครับฝั่งของเอ็กซ์พลอเรอร์ส่วนฝั่งคนร้ายก็คือไม่มีวอลล็อกแต่ก็จะมีชาแมนมีโรก